โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาเปิดประเดิมด้วยคําถามเลยนะฮะใครที่เข้ามาก่อนอยู่ก่อนก็มีสิทธิ์รุ้นของรางวัลก่อนนะครับตอนนี้56ท่านนะฮะคนที่เข้ามาที่หลังให้เขารอลุ้นอีก2ข้อนะตอนบ่ายเราจะมีอีก3ข้อนะครับมาเริ่มประเดิมประเดิมข้อนี้เลยนะฮะกูดูคําถามนะครับคําถามไม่ยากดูให้ดีแล้วก็ตอบชอยส์ตอบตอบชื่อชอยที่ตรงนะครับคาถามถามว่า การเขียนความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยควรเขียนในลักษณะาภาพข้อใดอ่ามีแมวมีสุนัขมีนกมีไก่นะครับอ่าเราควรจะเขียนแบบไหนคุณครูต้องระบุเข้ามาเลยนะฮะอ่าแบบไหนครับตอบเข้ามาเลยครับ1น,นาทีครับหนึ่งนาทีผมใช้ระบบสุ่มเหมือนเดิมนะครับอ่าเพื่อมีโอกาสให้กับทุกท่านนะฮะจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับ อันนี้เป็นการเขียนความสําคัญและที่มาของปัญหานะซึ่งเราเราเขียนได้ไม่ยากนะครับถ้าเรามีข้อมูลอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลมานิดนึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาศึกษาพิธีการเขียนดูถ้าคุณครูยังนึกไม่ออกลองเปิดงานวิจัยแล้วลองอ่านก็ได้ครับลองอ่านวิจัยในบทที่1ก่อนแล้วเราจะเห็นแนวทางว่าการเขียนแบบไหนนะที่เป็นการเขียนที่เขานิยมจะเขียนกันนะครับโอเคขออนุญ,ญาตนับถอยหลังนะครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าหมดเวลานะครับหยุดที่คุณครูบุญยรัตน์นะฮะซึ่งคุณครูบุญยรัตน์นี่เพิ่งได้รับรางวัลไปเมื่อเช้าแล้วนะฮะอ่ามีเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงอ่าโอเคคุณครูฮารุตโตะนี่คุณครูฮารุตโตะนะฮะบ่ายโมงเจ็ดนาทีนะอ่าจบที่ท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ท่านนะครับอ่า32ท่านที่ตอบเข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะสุ่มเหมือนเดิมนะครับ32ท่าน ท่านที่ได้รับรางวัลในข้อที่สี่นี้นะครับคือท่านนี้นะครับเอนอ่าเอนะฮะสิบแปดนะครับําดับที่สิบแปดเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอดคุณครูคโมลดลีสิบเอนะครับสิบสองสิบสา7สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ามาอยู่ที่คุณครูสิริพรยอดวิจิตนะครับยินดีด้วยนะฮะ คุณครูสิริพรนะครับช่วยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะฮะชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะฮะให้ผมด้วยนะครับอ่าส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับยินดีด้วยอ่ารอบนี้ไปอยู่ที่คุณครูสิริพรนะครับอ่ามาดูวิธีการเขียนนะครับเราก็จะเขียนแบบสามเหลี่ยมความลงนะฮะก็คือตอบนกนั่นเองนะครับก็ตอบถูกทุกท่านเลยนะครับผม เวลาเราเขียนบทที่1เราจะเขียนลนักษณะนี้กว้างๆแล้วก็ค่อยๆไล,ล่ๆลงมานะครับจนมาถึงตัวเรื่องราวที่คุณครูคกําลังจะศึกษานั่นเองอ่ะต่อไปมาดูในส่วนของบทที่2ครับคุณครูบท1บท2เนี่ยทำไปพร้อมๆกันได้นะครับนะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลที่เราศึกษาได้ไปเขียนบทที่1น,นะครับได้ด้วยโด,ย,ดยเฉพาะในส่วนของคําถามวิจัยที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหานะครับ วัตถุประสงค์แล้วก็สมมติฐานตัวเนี้ยเอาข้อมูลในบทที่2ไปเขียนเนะพราะฉะนั้นถ้าเรารีวิวมาข้อมูลดีพอข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเนาะเวลาค,คุณครูไปเขียนบทอื่นอ่เนี่ยมันก็จะเขียนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้เวลากับบทที่2หน่อยนะครับบทที่สอจะเป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับบางสํานักก็จะเป็นวรรณกรรมใช้คำว่าวรรณกรรมนะฮะวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อสังเกตข้อบทที่2นะครับ 1. กําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งตัวแปรตล้นตัวแปรตามของงานวิจัยศึกษาให้ครบนะครับนะตัวแปรต้นมีกี่ตัวตัวแปรตามมีกี่ตัวต้องพูดให้หมดพูดให้ครบ 2. มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามงานวิจัยที่คุณครูจะนํามาอ้างอิงนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะก็ต้องมีสอดคล้องกับทั้ง2ตัวแปรด้วยนะครับ อันที่3มีการเรียบเรียงเนื้อหาเชิงสังเคราะห์นะครับแล้วก็เขียนสรุปในส่วนท้ายของแต่ละเรื่องย่อยเช่นความหมายของผลสมมติทางการเรียนหมายความว่าอะไรคุณกูก็จะอ้างว่าท่านนี้หมายถึงท่านนี้หมายถึงท่านนี้หมายถึงนะครับไล่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 เรียงมาและสุดท้ายในส่วนของตัวผู้วิจัยเองเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรทั้งนี้จากความคิดเห็นของจากความหมายของนักวิชาการนักวิจัยต่างๆนะครับสรุปได้ว่า อ่านะครับนี่คือเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาเชิงสังเคราะห์ก็คืออ่านจากคนอื่นมา78คนก่อนจากนั้นก็เอามาสังเคราะห์ออกมาเป็นความคิดเอนของตัวท่านเองโอเคนะครับนี่คือลักษณะของการเขียนนะจากนั้นสรุปผลสรุปที่ได้นะครับข้อสรุปตรงนี้คุณครูสามารถเอาไปเขียนเป็นนิยามสับเฉพาะได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราได้บทที่2แล้วนอกจาก ส่วนอื่นๆที่เราได้นะครับพวกวัตถุประสงค์สมมติฐานคําถามวิจัยคุณครูยังเอาไปเขียนนิยามสับเฉพาะได้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะครับว่าบทที่ต้องทําก่อนคือบทที่2นะครับอ่าศึกษาบทที่2ก่อนได้ชื่อเรื่องปุ๊บไปศึกษาบทที่2ก่อนนะครับแล้วก็อ่านออกมาแล้วสิ่งที่คุณครูได้จากบทที่2อ,อะ่ะเดี๋ยวมันจะไปตอบในบทที่1ด้วยอันที่3มนะครับมีการอ้างอิงเนื้อหาให้ถูกต้องเขียนอ้างอิงในบรรณานุกรมให้ถูกและครบถ้วน นะจะอ้างอิงโดยใช้ตัวตัวเอียงตัวหนาขีดเส้นใต้คุณครูก็ลองเลือกฟอร์แมตมาให้ดีนะครับว่าคุณครูจะใช้ฟอร์แมตของที่ใดก็ทําให้ครบทั้งเล่มนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการคัดลอกผลงานนะครับคุณครูอาจจะไปดูทางรัฐแทนที่จะไปเปิดหนังสืออ่าคุณครูอาจจะไปดูตามงานวิจัยนะครับแต่เวลาคุณครูดูจังตรงนั้นแล้วอ่ะก็พยายามตามไปที่ตัวต้นฉบับด้วยว่าที่เขาอ้างมาอ้างมาเนี่ยเขาอ้างตามนี้จริงหรือไม่ นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการคัดลอกต่อ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 กันมาคือถ้าเราไปไปดูที่มันถูกอ่ะไม่ค่อยน่าหูไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปดูแล้วมันผิดอะ่ะเช่นไปอ้างข้อความนี้มาจากคนนี้คนนี้ปรากฏว่าปีผิดหน้าผิดหนังสือจริงหน้านี้ไม่เจอไม่มีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องนี้ด้วยส่วนข้อมูลที่ควรนนเสนอในในบทที่2นะครับก็คือ1อะไรเกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎีผลวิจัยหามาให้ได้เยอะ หามาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาคัดดูว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องอะไรที่มันใหม่ก็เก็บเอาไว้นะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็คือดูที่ชื่อเรื่องนะฮะตัวแปรต้นตัวแปรตามงานวิจัยของเรานานเท่าไหร่ก็ควรทันสมัยเนาะไม่ควรเก่าเกิน5ปีจากวันที่เราทําวิจัยนะครับไม่ใช่จากวันที่เราส่งนะเช่นคุณครูทําวิจัยปี68แต่คุณครูส่ง70อย่างเงี้ยไม่ได้นับจาก70นะครับนับจากวันที่คุณครูทําวิจัยก็คือ68นะครับ แนวคิดทฤษฎีผลการวิจัยดั้งเดิมอ้างอิงได้เช่นมีการอ้างอิงไว้เมื่อปี2530อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นทฤษฎีวิจัยดั้งเดิมพวกนี้นะฮะที่เป็นตัวทฤษฎีหลักๆหลักลการคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เอามาอ้างอิงได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรเกิน5ปีปีเต็มที่ก็6กถึงเปีนะครับอ่านเมื่อไหร่อ่านเมื่อไหร่ก็คือ คุณครูอ่านศึกษาพวกนี้ก่อนระหว่างหรือหลังจากทําวิจัยไปแล้วงั้นแสดงว่างานที่คุณครูจะทำเนี่ยนะครับคุณครูสามารถเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมได้ตลอดจนกว่าจะส่งผลงานทางวิชาการโอเคไหมครับก็คือเรามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็เพิ่มเติมใส่เติมเข้าไปหรือหลังจากทําวิจัยเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นมีคนทําวิจัยเรื่องนี้สาเร็จก่อนเราอ่าแล้วก็สามารถเอาผลงานของเขามาอ้างอิงเราได้เนี่ยเราก็เอาดึงของเขามาใช้นามาอ้างอิงเพิ่มได้นะครับ เน้นประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเอาไปตั้งเรื่องของสมมติฐานเอาไปอ้างอิงในการตรวจสอบสมมติฐานได้นะครับแล้วก็เอาไปออกแบบการวิจัยแล้วก็เอาไปอภิรายผลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลในบทที่2เนี่ยตัวสําคัญเลยก็คือจะต้องใช้ในการอภิรายผลการวิจัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่ได้หาแบบสุ姆สีุ่มห้าไว้เฉยๆนะฮะคือหาไว้เยอะๆแต่ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเราจะหาแล้วก็เน้นเ้น ตัวที่เราจะเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งในการอาภิปรายผลบทที่5เนี่ยถ้ากรณีที่คุณครูเจอข้อมูลที่มันไม่ได้ใช้ <c oughs> ก็สามารถดึงออกจากบทที่2ได้นะครับถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนาะเอาตัวที่แบบเน้นๆเนื้อเน้ๆเนๆนะครับแล้วก็เน้นงานเขียนของนักวิชาการในศาสตร์นั้นๆนนทำภาษาอังกฤษก็เน้นงานเขียนไปทางนักวิชาการทางภาษาอังกฤษเนาะทำการงานอาชีพนะก็เจาะไปทางการงานอาชีพทําสังคมก็เจาะไปทางสังคม พยายามให้ตรงสายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความคล้ำบอดเกี่ยวข้องใน,ในเรื่องนั้นๆของใครบ้างนะครับอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งไทยและเทศนะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณครูอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องศตวราารษทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยต่างประเทศก็ทํากันเยอะมากนะครับเพียงแต่เราต้องหาหาแหล่งนะที่เป็นวรารสารวิชาการต่างประเทศหรือมีตรงไหนที่เขามีการแปลไว้นะครับเราก็ไปอ้างอิงจากตรงนั้นมา แล้วก็อ้างอิงอย่างไรนะการอ้างอิงก็คือศึกษาค้นหานะครับแล้วก็อ่านวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ออกมานะก็คือเอาอาจจะต้องอ่านได้หลายท่านนะครับสุดท้ายก็สั่งคราะห์ออกมาให้เป็นเป็นความเป็นข้อความสรุปของตัวเราเองนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่จะนำไปใส่ในบทที่2สิ่งที่ควรทำอย่างแรกเลยก็คือหน้าแรกข้อบทที่2นะครับ คุณครูก็จะเขียนว่าการวิจัยเรื่องจุดๆ,ๆผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับและง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้หน้านี้เหมือนสารบัญน,นะครับเหมือนเป็นสารบัญของบทที่สองก็คือเราก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆนานาออกมาก่อนนะครับว่า1เรื่องของนวัตกรรมก็คือตัวแปรตัวแปร x ตัวแปร x ก,ก็คือตัวแปรต้นนะครับนบวัตกรรมวิธีการหรืออื่นๆนะครับเนี่ยที่คุณครู จะใช้ในการวิจัยอ่ะหรือใครใช้เทคนิคก,การสอนอะไรนะครับก็ใส่มาซึ่งบางทีอาจจะอ้างเรื่องของหลักสูตรมาก่อนก็ได้นะครับบางคนก็จะมีเรื่องของหลักสูตรมาก่อนเพราะว่าของเรามันเป็นเรื่องของการสอนใช่ไหมครับการสอนมันก็ต้องมีพูดถึงหลักสูตรรู้ถึงอะไรออกมาก่อนเนี้ยแล้วก็ตามด้วยนวัตกรรมวิธีการนะครับเช่นคุณครูใช้วิธีการสแตด STAD นะครับแล้วก็ไปปนวกผสมกับวิธีการอ,อื่นๆอะไรเงี้ยคุณครูก็หาข้อมูลออกมาว่าสแตดคืออะไร นะไฟสต็ปคืออะไร G-Pad ไฟสต็ปคืออะไรนะครับวิธีการ c o h a i v e Learning คืออะไรแยกออกมานะครับหาออกมาให้ครบก็พวกความหมายความสำคัญขั้นตอนลักษณะอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็พยายามหาคนที่เขาพูดพูดพูดไว้หลายหลายคนนะครับจากนั้นก็เอามาสังเคราะห์สรุปเป็นตอนท้ายซึ่งอย่าลืมนะฮะไอ้ที่คุณครูสรุปตอนท้ายเนี้ยมันจะเอาไปเขียนเป็นนิยามสับเฉพาะได้ด้วยก็คือ Copy ไปเลยนะครับจากที่เราสรุปมานี่แหละ เอาไปเป็นนิยามสเฉพาะได้นะครับมันก็จะตามกันถ้าเรากำหนดหัวข้อน,นี้ไว้ก่อนเราก็จะรู้ว่าเราต้องหาข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็เป็นเหมือนสารบัญขออบทที่2นั่นเองนะครับแล้วก็จะพูดถึงตัวแปรตามนะฮะเมื่อกี้ตัวแปรตัวแปรต้นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรตามกับพวกผลสมรติผลการเรียนรู้ความสามารถทักษะอะไรพวกนี้นะครับไล่ลงมาแล้วก็พูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับ อันนี้ก็ลงไว้ไม่เกิน10ปีเนาะแต่ถ้าให้ดีขอขอปรับเป็น5ปีดีกว่า10ปีมันอาจจะดูเก่าไปนะครับสักไม่เกิน5ปีดีกว่าโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาดูตัวอย่างการกําหนดหัวข้อนะครับสมมติมว่าคุณครูจะทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบสอหาความรู้แนวคิดห้องเรียนกับด้าน นะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับอันนี้ก็มีครบนะครับ x y pop นะตัวแปรตน้นตัวแปรตามแล้วก็กลุ่มประชากรนะครับการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับสแสดงว่าอันนี้ก็คือตัวแปร x น,นะครับเป็นตัวแปรต้นเนาะเทคนิคของเขาก็คือใช้โครงงานร่วมกับการสืบสอดตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านนะฮะหรือ flip classroom นั่นเองอันนี้คือตัวแปร x จากนั้นนะครับส่งเสริมอะไรพัฒนาอะไรอันนี้ก็คือความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นตัวแปร y ก็จะมี2ตัวนะ x ก็มี2ตัวนะครับ x ก็จะมีโครงงานกับการสืบสาหาความรู้ตามแนวะคิด้องเรียนกับด้านของนักเรียนชัน้นมไหนก็คือ population นะครับก็คือม3เห็นไหมครับไม่ต้องบอกภาคเรียนไม่ต้องบอกอะไรซึ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะไปอยู่ใน ตัวงานวิจัยในบทที่1นนะครับผู้ว,วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยดังต่อไปนี้ดังหัวข้ออะไลไปนะครับอันที่1นึ่อ่าอันที่1ก็จะเป็นเรื่องหลักสูตรก่อนเห็นไหมครับนะอันนี้ทบทวนนิดนึงนะครับคุณครูเอ่อใครที่จะมีตัวสีเขียวนะฮะฉบับปรับปรุง2560จะมีอยู่กลุ่มสาระ3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มสาระวิทเทคโนล กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเฉพาะอันนี้ต้องย้ำว่าเฉพาะกลุ่มภูมิศาสตร์นะครับนะส่วนกลุ่มสาระอื่นๆจะไม่มีคำว,ว่าฉบับปรับปรุง2560นะครับเพราะตอนนั้นปรับปรุงแค่3กลุ่มสาระเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะก็จะ,อะ,อะบอกไปแล้วก็มีหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับรายวิชาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ของหลักสูตรโรงเรียนนะครับแล้วก็แนวคิดกเ,เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะครับและการจัดการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวแปรต้นการรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะครับ จากนั้นอันที่3าก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดโครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบสอบนะอันนี้ก็อาจจะแยกเป็นโครงงานอันนึงหรือสืบสอบอันนึงก็ได้หรืออาจจะพูดรวมนะว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงนะอันนี้ก็เอามาเขียนนะครับจากนั้นข้อที่4ก็จะเป็นตัวแปลยนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งคุณครูจะเห็นว่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในข้างบนนะในชื่อนะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับอ่าแต่มาอยู่ที่ตัวนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวแปรตัวหนึ่ง นะครับประแฝงอยู่แล้วก็มีการสร้างนวัตกรรมก็เป็นตัว Y ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาศาสตร์อ่าก็เป็นคุณลักษณะเป็น A อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วตอนท้ายก็จะมีห้อยด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ,ของอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อพูดถึงนแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆเสร็จก็จะมีงานวิจัยในเรื่องนั้นต่อท้ายเลยต่อท้ายต่อท้ายต่อท้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ได้เอาทั้งหมดมารวมกันในหัวข้อที่7นะนะ อันนี้ก็ทําได้นะครับหรือเราจะดึงพวกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเสนอไว้ในหัวข้อที่7ก็ได้แล้วคุณครูก็นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตามลําดับตัวแปรด้านบนไปเลยอันนี้ถ้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ระบุแยกเข้าไปด้วยนะครับพอเรามีสารบัญแบบนี้เสร็จแล้วนี่เราก็รู้แล้วว่า เนื้อหาเราจะต้องเรียงอะไรบ้างตามนี้คุณครูก็ไปสืบค้นข้อมูลหาแหล่งข้อมูลมานะครับพร้อมเอกสารอ้างอิงต่างๆแล้วก็เอามาเขียนในงานบทที่2องซึ่งอย่าลืมนะฮะบทที่2เอาไปเขียนบทที่1ได้เยอะเลยเพราะนั้นบทที่2ก็ควรจะทําให้เสร็จนั่นๆแต่ก่อนที่จะได้ก็ต้องได้ชื่อเรื่องก่อนนะฮะชื่อเรื่องที่คุณครูกําลังจะทํานวัตรกรรมเนี่ยต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณครูจะทํานวัตรกรรมอะไรต่อไปบทที่3ครับ บทที่3เป็นวิธีดําเนินการวิจัยนะบทที่3ก็ต้องทําช่วงต้นเลยนะครับทำช่วงปีแรกเลยช่วงที่เราจะทาบทามผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับวิธีดําเนินการวิจัยก็จะเป็นการกําหนดกรอบว่าคุณครูจะศึกษาอะไรเครื่องมือมีอะไรบ้างแล้วก็การหาคุณภาพนะครับจะต้องมีอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้นะครับข้อสังเกตในส่วนของการดําเนินการวิจัยนี้ 1. ประชากรกลุ่มตัวยอย่างกลุ่มเป้าหมายนะครับ ต้องมีวิธีการสุ่มแล้วก็มีการหรือไม่ก็มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับบางคนสับสนลืมไม่ระบุนะครับไม่ระบุว่ามีที่มาที่ไปยังไงของกลุ่มตัวอย่างนี้อันนี้ก็ถูกกรรมาการติงได้นะแล้วก็ถ้าเราเลือกกลุ่มตัวอย่างมาแล้วมันไม่เป็นตัวแทนของประชากรนะอันนี้ผลมันก็จะไปอ้างอิงไม่ได้เราจะไปอ้างอิงว่าเ,เราสอนห้องนี้แล้วห้องอื่นๆถ้าเอาไปสอนก็จะได้ผลแบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาก็ต้องเป็นตัวแทนของของประชากรได้ด้วยนะแต่ถ้าใครมีกลุ่มเดียวมีห้องเรียนห้องเดียวนะครับก็ใช้กลุ่มเป้าหมายไปเลยนะก็ศึกษาจะกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดไปเลยอันที่2ครับคุณครูต้องมีแบบแผนการวิจัยนะถ้ากรณีที่คุณครูต้องทดลองนะส่วนใหญ่ก็ต้องทดลองนะครับถ้าเป็นการการสอนโดยใช้สื่อนะวัตกรรมหรือใช้วิธีการสอนนะส่วนมากของการวิจัยทางการศึกษาก็จะเป็นงานวิจัยที่เป็นเชิงทดลอง นะก็ต้องมีแบบแผนนะว่าคุณครูจะใช้แบบแผนอะไรนะครับในการทดลองนะปัญหาก็คือใช้แบบแผนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานแล้วก็ไม่สอดคล้องกับกลุ่มการทดลองในการวิจัยนี่อันนี้ตัวสําคัญนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแบบแผนมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็มีม,มีมีไม่กี่แบบครับที่เราจะเลือกใช้นะอันที่3ข้อสังเกตนะฮะตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คุณครูกับความสับสนนะฮะไม่ไม่ครอบคลุมนะไม่ครอบคลุมที่ระบุไว้หรือเกิดความสับสนว่าระหว่างตัวแป้นตัวตัวแป้นต้นตัวแปรตาเนี่ยใส่ผิดที่นะครับเอาต้นไปใส่ตามเอาตามมาใส่ต้นนะสลับที่กันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีเนาะตัวแปรต้นคือเหตุนะครับเหตุที่ทําให้เกิดก็คือพวกนวัตกรรมวิธีการสอนที่คุณครูคิดค้นขึ้นมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวแปรต้นนะแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก เพราะอะไรที่เกิดกับการเรียนรู้ของเด็กนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าตัวแปรตามนะเช่นผลสมฤทธ์ทักนษะาาการคิดวิเคราะห์นะครับคุณลักษณะต่างๆสมรรถนะนะพวกนี้มันเกิดจากการที่คุณครูพัฒนานักเรียนแล้วแล้วก็เกิดผลออกมานะเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้ถูกนะครับอย่าใส่สลับที่หรือใส่ผิดนะแล้วก็อันที่4นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอันนี้ก็ก็มีความสับสนในการใช้เครื่องมืออยู่บ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวก paper instrument หรือ researcher a s instrument นะครับก็เป็นเครื่องมือวิจัยนั่นเองนะอย่างเช่นคุณครูมีนวัตรกรรมกลยุทธ์รูปแบบที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของตัวแปรต้นนะครับมันก็จะเป็นพวกสื่อนวัตรกรรมชุดการเรียนแบบฝึกนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแผนการจัดก,การเรียนรู้คู่มือการใช้นวัตรกรรมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเ,เครื่องมือของตัวแปรต้น ส่วนเครื่องมือของตัวแปรตามนะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือที่เราประเมินความรู้นะประเมินทักษะประเมินความรู้ก็เป็นผู้แบบทดสอบอ่าพวกนี้นะครับจะเป็นปรนัยอัตนายก็แล้วแต่ประเมินทักษะก็จะเป็นผู้แบบประเมินทักษะแบบสังเกตนะประเมินสมรรถนะประเมินความสามารถนะฮะพวกนี้ก็ส่วนมากจะเป็นพวกข้อสอบแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์นะอันนี้ก็คือเก็บตัวแปรตามนะครับเราก็ต้อง ดีไซน์ออกแบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หาคุณภาพของเครื่องมือพวกนี้ให้พร้อมก่อนคุณภาพที่เราใช้กันนะครับอ่าถ้าใครเคยทำวิจัยหรืออ่านงานวิจัยมาบ้างนะคุณครูก็อาจจะคุ้นคำพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องใช้สถิติแล้วก็มีเกณฑ์ในการจับว่า ถ้าเราจะมีคุณภาพตัวแปรเหล่านี้ตัวเลขเหล่านี้จะต้องอยู่ในช่วงไหนนะครับเช่นค่า IOC นะค่าเฉลี่ยนะครับ,รรรบส่วนเบเบมาตรฐานค่าความยากของข้อสอบนะครับค่าอำนาจจำแนกนะบ,บางทีเราก็จะเจอเป็นตัวดีนะครับอ่แล้วก็ค่า KR 2 0อันนี้ก็หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบนะบที่คะแนนเป็น01แล้วก็มี KR 2 1 อันนี้กรกณีที่คะแนนไม่ใช่0ูนนะครับแล้วก็มีอัลฟาคอนบากนะฮะอัลฟาคอนบากก็จะเป็นการหาพวกความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะที่ให้ประเมินเป็น5 4 3สี่พวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสร้างพวกเป็นนวัตรกรรมนะฮะชุดฝึกอะไรต่างๆนานานเนี้ยที่มีการทดสอบระหว่างเรียนแล้วก็ทดสอบตอนท้ายนะครับก็จะเป็นค่า e 1 e 2นะก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่ในการหาปัญหาก็คือไม่มีการระบุครับนะ ปัญหาของการทําวิจัยแล้วก็ไม,ไม่ไม่ผ่านตรงส่วนนี้ก็คือไม่มีการระบุวิธีการสร้างการหาคุณภาพการทรีอ u t อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าพวกนี้เราไม่ได้เอาไปเก็บจากกลุ่มตัวอย่างนะครับไม่ได้เก็บจากกลุ่มเป้าหมายนะ,ะเราต้องเก็บกับกลุ่มที่เราทดลองใช้เครื่องมือเฉยๆนะครับนะแล้วก็รายงานจากผลการใช้เครื่องมือตรงนั้นออกมาแยกออกมานะส่วน กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เราจะไปทดลองจริงในปีถัดไปเทอมถัดไปเนี่ยคุณครูไม่ต้องรายงานค่าพวกนี้แล้วนะอันนั้นคือไปรายงานเฉพาะผลการทดสอบนะครับและเพื่อเอาไปใส่ในบทที่4ได้เลยส่วนข้อที่5นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิงปริมาณนะครับมากกว่าเชิงคุณภาพเหตุผลเพราะว่าเชิงปริมาณมันเก็บค่อนข้างง่าย นะครับมีแบบสอบถามเอาไปให้ตอบมีข้อสอบเอาไปให้ทำเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแต่จริงๆนะ้วถ้าถ้าคุณครูมีเด็กกลุ่มเล็กนะเด็กกลุ่มเล็กเนี่ยควรจะเก็บเป็นเชิงคุณภาพจะดีกว่าอย่างเช่นเราสอนเด็กแค่5คนอย่างเงี้ยนะคุณครูสอนปถมปถมมีเด็ก5คนจะทําเชี่ยวชาญทําได้ไหมทําได้นะครับคุณครูทําได้เพียงแต่เวลาคุณครูจะทดสอบด้วยสถิตินะหาคุณภาพเครื่องมือหาอะไรเงี้ยเนื่องจากเรามีกลุ่มเด็กแค่5คน เราจะไปเอากลุ่มโรงเรียนอื่นไปหาคุณภาพแล้วมาใช้กับโรงเรียนเราเงี้ยมันก็มันก็ดูแปลกๆถูกไหมครับเพราะว่าบริบทอาจจะไม่เหมือนกันอา่างี้เราไป try out กับโรงเรียนอื่นแล้วเราก็จะมาทดสอบกับโรงเรียนเราเงี้ยเครื่องมือมันก็อาจจะยังยังยังฟันธงไม่ได้ว่ามันใช้กับเด็กโรงเรียนเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นการ try out ก็ควรจะ try out ในโรงเรียนนะครับมีเด็กแค่5คนก็ try out แค่5คนครับนะแล้วก็ใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยการันตีเครื่องมือเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของเชิงคุณภาพเนื่องจากพอเรามีจำนวนนักเรียนน้อยเนี่ยพวกค่าสถติติต่างๆนะครับตามข้อตกลงของค่าสถิติเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนาะข้อมูลมันไม่แจกแจงปกตินะครับข้อมูลม,มันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการอธิบายประกอบเข้าไปด้วยนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลงานวิจัยของเรา แล้วก็สถิติในการเก็บข้อมูลนะครับเมื่อใดควรใช้สถิติเชิงปริมาณเมื่อใดควรใช้เชิงคุณภาพเนาะถ้าเรามีจํานวนนักเรียนเยอะ,อะก็ใช้เชิงปริมาณได้นะครับแต่ถ้าเรามีจํานวนนักเรียนน้อยก็ใช้เป็นเชิงคุณภาพในการรายงานนะครับอันนี้ก็อาจจะมีตารางสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยออกมาก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูแบบแผนครับแบบแผนที่นิยมใช้กันนะครับ ในการดําเนินการวิจัยในบทที่3เนี่ยก็คือ1เป็นวัน The One Shot Case Study อันนี้ก็หมายความว่า1กลุ่มสอบหลังเรียนเลยนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะพอเข้ามาถึงเปิ่บคุณครูมีเด็กกลุ่มเป้าหมายเลือกกลุ่มเป้าหมายมาหรือสุ่มมาก็ได้นะฮะจากนั้นคุณครูก็ทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมหรือเทคนิคการสอนนั้นเลยเช่นสอนไป1เทอม สอนไป2เดือนสอนไปหนหน่วยการเรียนรู้ก็แล้วแต่นะครับตามที่คุณครูวางแผนไว้จากนั้นเมื่อทดลองสอนเสร็จครบนะครับมีการเก็บข้อมูลระหว่างแล้วก็เก็บข้อมูลตอนท้ายสุดนะครับคุณครูก็ทดสอบหลังเรียนนะจะทดสอบผลสมริดก็ดีทดสอบเรื่องของสมรรถนะทดสอบเรื่องของทักษะกระบวนการก็แล้วแต่นะครับเก็บมาเข็า okay, ไหมครับจากนั้นก็เอามารายงานเป็นสถิติที่ใช้ส่วนมากก็จะใช้เป็นค่าเฉลี่ย ส่วน b ีเบมาตรฐานนะครับดูคะแนนแล้วก็ใช้ T ีเทสเทียบกับเกณฑ์คุณครูตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละเจ็ดสิบร้อยละแปดสิบก็เอาไปเทียบกับเกณฑ์นั้นนะครับทดสอบออกมาโอเคนะครับอันนี้ก็ง่ายๆส่วนมากก็จะใช้วิธีการนี้กันนะซึ่งอันนี้มันต้องไปสอดคล้องกับจุดประสงค์วัตถุประสงค์ด้วยนะครับแล้วก็สมมติฐานด้วยนะ,ะถ้าสมมติฐานเนี่ยมันจะเทียบกับเกณฑ์นะครับมันจะไม่มีการเปรียบเทียบก่อนเียนหลังเรียนถ้าใช้รูปแบบแบบนี้นะครับ ส่วนใครจะเปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียนด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแบบแผนนิดนึงนะครับแบบแผนก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ1กลุ่มสอบก่อนและหลัง1กลุ่มสอบก่อนและหลังนะครับจะเป็น The One Group Pretest Posttest Design ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่เพิ่มทดสอบก่อนเรียนมา,าวิธีการก็คือคุณครูมีกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มนักเรียนที่จะทดสอบนะครับจากนั้นก็ทําการทดสอบก่อนเลย เอาแบบทดสอบมาสอบนักเรียนนะครับจะ20ข้อ30ข้อก็แล้วแต่เอาสอบเลยพอสอบเสร็จแล้วจากนั้นคุณครูก็ทดลองนะครับจัดการเรียนรู้ตามแผนตามรูปแบบที่วางไว้นะครับเมื่อจัดการเรียนรู้ครบทั้งหมดแล้วคุณครูก็ทดสอบหลังเรียนนะซึ่งข้อสอบอาจจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันข้อสอบคู่ขนานก็แล้วแต่นะครับตามที่คุณครูวางแผนไว้ถ้าระยะมันใกล้เกินไปคุณครูกลัวเด็กจําข้อสอบได้ก็อาจจะทําเป็นข้อสอบคู่ขนาน นะครับความยากความอะไรใกล้ๆเคียงกันนะแล้วก็สอบปฏิบิณกรอบนะครับจากนั้นก็เอาคะแนนก่อนหลังนะครับมาทดสอบความแตกต่างกันนะครับโดยใช้ t-test แบบ Dependent นะครับเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันว่าก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นยังไงบ้างนะผลการเรียนดีขึ้นสูงขึ้นแตกต่างอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติหรือไม่นะครับเนะี่ยส่วนมากเราก็จะใช้2 2ตัวนี้ครับ นะรูปแบบการการพัฒนานะครับของคุณครูก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่ถ้าใครมีแบบแบบแผนการทดลองที่มากกว่านี้หรือสนใจแบบอื่นๆก็ทําได้นะครับนะคุณครูก็อาจจะต้องไปอ่านเอกสารไปอ่านหนังสือตาําราเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองนะครับแบบแผนการทดลองชนดิดหนึ่งว่ามันมีมันมีรูปแบบการสอนอีก20-30วิธีเลยนะครับหลากหลายมากนะฮะแต่ก็มากคุณครูก็จะใช้กันประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับอย่างแบบทดสอบก็จะเป็นของตัวแปรตัวแปรตามแบบสัมภาษณ์ก็ตัวแปรตามนะครับแบบวัดเจดวิทยาศาสตร์ก็ตัวแปรตามนะโฟกัสกลุ่มนะอันนี้ก็อาจจะพูดคุยกับนักเรียนนะครับบางกลุ่มนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงพัฒนาเครื่องมือก็ได้นะครับแบบประเมินการทํางานกลุ่ม,มนะอันนี้ก็ประเมินทักษะการทํางานกลุ่มนะครับก็เป็นตัวแปรตามอยู่ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน เด็กทำโครงงานเสร็จแล้วก็มีการประเมินโครงงานนะครับอันนี้ก็จากการที่เด็กนําเสนอโครงงานหรือตรวจโครงงานเล่มนะแล้วก็ประเมินทักษะการวิจัยแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือวิจัยที่เราใช้กับตัวแปรตามเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนตัวแปรต้นเครื่องมือของตัวแปรต้นคืออะไรนะเครื่องมือของตัวแปรต้นนะครับก็ะจะเป็นเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมานั่นเองก็คือถือว่าเป็นนวัตกรรมของเรานะ ก็ S 1> <S 1> จะเป็นรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกแผนนะเป็นแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับเป็นขั้นตอนการจัดก,การเรียนรู้ของเรานะครับแล้วก็จะมีพวกชุดฝึกบทเรียนออนไลน์สื่อนวัตกรรมต่างๆที่เราพัฒนาสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของตัวแปดต้นก็คือเป็นเหตุนะเป็นเหตุเหตุส่งให้เกิดผลก็คือตัวแปรตามนะฮะก็จะเป็นพวกทดสอบสัมภาษณ์ประเมินคุณลักษณะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตัวแปรตามซึ่งตรงเนี้ย เราต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วนะครับทําให้เสร็จก่อนแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจแล้วก็มีการเอาไปทดลองทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่เลมเป้าหมายนะทดลองใช้ก่อนแล้ววิธีการเก็บรูบรวมนะครับก็จะประมาณตามตารางนี้เนาะถ้าคุณครูจะทดสอบความรู้ดูผลสมมธินะครับก็จะเก็บด้วยพวกแบบข้อเขียน ก็สอบปฏิบัตินะครับแบบสเกลการวัดต่างๆถ้าคุณครูจะสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มเล็กนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากนะครับอยากได้ข้อมูลเชิงลึกนะก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์นะฮะการสนทนากรุ๊ปนะครับหรือโฟกัสกรุ๊ปอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนก็ได้เวลาคุณครูที่คุณครูศึกษากับนักเรียนกลุ่มเล็กๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเด็กที่ที่สามารถให้ข้อมูลกับเราได้ นะถ้าเป็นเด็กประถมวัย <im itation> เด็กเล็กเกินไป <im itation> ก็อาจจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะอาจจะต้องใช้กับกลุ่มเด็กที่สามารถพูด <im itation> คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับ <im itation> การสอบถามครับการสอบถามก็เป็น q u e s t i o n n a i r นก็คือแบบสอบถามนั่นเองนะสอบถามความพึงพอใจสอบถามความคิดเห็นนะพวกนี้นะครับแล้วก็มีแบบสังเกตแบบสังเกตก็จะเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบประเมินค่าการบันทึกการสังเกตต่าง แล้วก็การตรวจชิ้นงานผลงานนะครับอันนี้ก็จะมีแบบประเมินก็มีรูบิกนะสี่สามสองหนึ่งออกมาว่าเด็กทําตรงนี้ตรงนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ให้คะแนนนักเรียนออกมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมใส่มาให้นี่ไม่ใช่ว่าต้องมีทั้งหมดนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่คุณครูศึกษาค้นคว้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างซึ่งเราจะต้องระบุให้ชัดเจนในบทที่3นะครับไอ้บทที่3แล้วก็หาคุณภาพเตรียมทุกอย่างให้พร้อม นะฮะก่อนที่จะไปทดลองใช้กับกลุ่มนะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนะครับพอคุณภาพมีรายงานตัวเลขครบถ้วนว่าผ่านเกณฑ์เราก็ข้าเอาไปทดลองใช้จริงนะครับกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งออวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือนะครับก็มีอันที่หนึเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิเนการวิจัยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของตัวแปรต้นนะครับ พราะว่าเราเริ่มเริ่มเริ่มือการวิจัยเนี่ยเราก็จะเป็นพวกรูปแบบการสอนเป็นแผนเป็นคู่มือการสอนเป็นสื่อนวัตกรรมนะครับเป็นชุดการเรียนเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกทักษะอะไรพวกนี้น,นี่ก็คือเครื่องมือในการดําเนมนการวิจัยนะครับระหว่างที่เราวิจัยไปเราก็จะมีการสอนมีการให้เด็กใช้เครื่องมือ,อสื่อต่างๆที่เราทําขึ้นมาโอเคนะครับส่วนอีกเครื่องมือหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของตัวแปลตามนะครับอาจจะเป็นการเก็บระหว่างที่ดําเนินการวิจัยไปนะครับเก็บในช่วงท้ายของการวิจัยหรือเก็บช่วงต้นของการวิจัยก็แล้วแต่นะครับเราก็จะใช้พวกแบบวัดความสามารถในการอ่านแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาแบบประเมินสมรรถนะแบบสอบถามความคิดเห็นแบบประเมินความพึงพอใจนะครับพวกนี้อันคุณครูก็ต้องดูว่างานวิจัยของเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ซึ on ่งตัวนี้มันถูกกาหนดไว้ตั้งแต่บทที่1แล้วนะครับบทที่1เนี่ยจะมีการพูดไว้แล้วว่าเราจะเก็บตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรต้นตัวแปรตามใช่ไหมครับเพราะนั้นเครื่องมือก็ต้องสอดคล้องกับตัวแปรต้นตัวแปรตามที่คุณครูมีอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าในตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรตามมีการเขียนเรื่องของการวัดความพึงพอใจนะฮะแต่พอมาดูเครื่องมือกลายเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นนะแล้วก็ข้อมูลในบทที่2ก็เป็นพูดถึงความคิดเห็นอย่างเงี้ยข้อมูลก็จะไม่ตรงกันละ เพราะท่านครูก็ต้องปรับให้ตรงกันว่าถ้าเราจะดูความพึงพอใจทุกอย่างก็ต้องพูดให้ตามกันให้หมดนะครับให้เป็นความพึงพอใจทั้งหมดอ่ะมาดูวิธีการสร้างวิธีการสร้างตรงนี้นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่คุณครูกําลังทาบทามหาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือทําก่อนก็ได้เช่นใครจะทดลองใช้เทอมหน้าเนี่ยช่วงจะปิดเทอมนี้นะครับคุณครูมีเวลามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ย คป็ครูก็พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิวจัยเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับแล้วพอเปิดเทอมก็เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือไปทดลองใช้นะครับระหว่างนี้ก็อาจจะขอเลขหนังสือขอ,อทำหนังสือนำนะครับออกจากโรงเรียนไว้ก่อนอนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับเวลาแล้วเวลามันเพียงพอที่จะให้กรรมการตรวจนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทับทามหา,อาขอเลขไว้ก่อนแล้วก็ทับทามหาว่าเราจะเชิญใครเป็นผู้เชี่ยวชาญกับเราบ้างน,นะครับ ผมทบท,บทวนนะเป็นกลุ่มครูก็ได้นะครับถ้ามีครูเชี่ยวชาญได้ก็จะดีนะสักคนหนึ่งก็ยังดีแล้วก็เป็นชำนาญการพิเศษนะที่มีอายุงานคือสอนมาหลายปีนะครับแล้วก็ครองตําแหน่งชำนาญการพิเศษมาหลายปีแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้นะครับเ,เรามีศึกษานิเทศเชี่ยวชาญไหมแถวจังหวัดเรานะครับหรือศึกษานิเทศที่เป็นชํานาญการพิเศษก็ได้แต่ก็เหมือนกันครับมีอายุงานปฏิบัติหน้าที่มานานแล้ว มีความาช,ช่ำชองเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะดูพวกหลักสูตรได้ดูดูแผนได้นะครับดูการสอนได้ของครูก็ดูการสอนดูสื่อนวัตกรรมได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้มรการผู้บรการเชี่ยวชาญน,นะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องหลักสูตรดูแผนให้ได้แล้วก็จะมีกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะเป็นผอสอดอรอหรือ,อรอสอ นะครับรอสอ,อรอ,อย่างเงี้ยก็เอามาช่วยดูนะครับหรืออาจจะเป็นด็อกเตอร์แต่อาจจะยังไม่มีตําแหน่งผลงานทางวิชาการนะครับแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะอาจจะการันตีด้วยรางวัลด้วยชื่อด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจเชิญเข้ามาได้นะครับก็ต้องรีบหาไว้ก่อนนะเนื่อๆน,น,นะคุณครูนะใครรู้จักกันหรือทาบทามหรือฝากบอก เพื่อนนที่เคยไปเรียนมาหาลัยนั้นนี้ว่ามีอาจารย์ที่รู้จักไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อเขาช่วยคอนแทคติดต่อให้อ่าแล้วคุณครูก็ทาบทามเอาเบอร์โทรศัพท์นะโทรทาบทามว่าเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญหน่อยถ้าปลายทางเขาเซเยสโอเคคุณครูก็ขอชื่อมาแล้วก็ทาหนังสือนําจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ออกส่งไปก่อนนะส่วนเครื่องมือต่างๆคุณครูก็คอนแทคว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะดำเนินการส่งตามไปนะครับถ้าให้ดี ปลายทางมีหนังสือตอบกลับมาด้วยนะครับเป็นการตอบกลับระหว่างหน่วยงานก็จะดีมากนะครับแล้วคุณครูก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยเอามาแนบประกอบนะที่ภาคผนวกนะครับในส่วนของหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเอ่อหนังสือเชินผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะพวกเนี้ยคุณครูเอามาแนบประกอบได้นะครับเพราะมันจะมีวันที่มีทุกอย่างมีการ,กรเกษียณหนังสืออะไรเงี้ยลงมานะครับมันก็จะเป็นการยืนยันว่าคุณครูได้ทํางานตามปฏิทินเวลาจริง เวลามันอยู่ในห่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้อ,อันที่หนึ่งสมมุติว่าคุณครูจะคิดวิธีการสอนขึ้นมานะครับจะคิดค้นวิธีการสอนขึ้นมาก็ต้องเริ่มจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีก่อนนะหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีคุณครูถามผมว่าชุดการเรียนกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้นะมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับผมก็บอกไปแค่ว่ามีความต่างกันเนาะอ่าคราวนี้ความต่างกันมาต่างกันตรงไหน นะครับคุณครูก็ต้องไปศึกษาให้ดูแล้วก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ดูว่าจุดจุดเด่นของของแต่และนว,วัตกรรมเนี่ยเรามีจุดเด่นอะไรแล้วเราควรจะเลือกใช้จุดเด่นอันไหนมากับงานเรานะครับอันนี้คุณครูก็ต้องไปศึกษามาก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะตัดสินใจได้ว่าจะทํานวัตกรรมออกมาในรูปแบบไหนนะครับเกษียณก็เชิญได้ครับคุณครูแต่ขอนิดนึงถ้าถ้าท่านกเกษียณไปไม่นาน แล้วก็ยังคุกคีอยู่ในวงการการศึกษาก็ก็เชิญมานะครับเช่นอาจจะเป็นวิทยากรอยู่ยังเป็นที่ปรึกษาให้อยู่อะไรเงี้ยก็เชิญมาได้แต่ถ้ากรณีท่านกเกษียณไป5ปี10ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คล่อมบอร์ดอยู่ในวงการการศึกษาแล้วเนี้ยอันนี้ก็ไม่ควรเชิญนะครับอ่าเพราะว่าเราส่งไปท่านก็จะไม่ได้ตรวจอะไรให้เราเพราะท่านลืมลืมหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ส่งกลับมาเฉยๆนะครับมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่ตอเครื่องมือคุณครูเท่าไหร่ จากนั้นนะครับก็มาออกแบบนวัตกรรมนะครับว่าคุณครูจะทำนวัตกรรมรูปแบบไหน,นใครจะพัฒนาวิธีการสอนก็ไปดูวิธีการสอนศึกษาวิธีการสอนนั้นๆนะครับหรืออาจจะมาทดลองสอนดูก่อนก็ได้ว่าคุณครูใช้วิธีนั้นมาสอนแล้วมันโอเคกับเด็กเราไหมถ้ามันโอเคคุณครูก็ลองทดลองสอนแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะครับจนได้วิธีที่ที่ดีที่สุดในการพัฒนานักเรียนแล้วก็ครูก็ตกผลึกแล้วก็ ถอดวิธีการสอนออกมาเป็นวิธีการของคุณครูเองนะครับหรือถ้าใครสร้างไปสื่อนวัตกรรมก็ลองเอาสื่อนวัตกรรมนั้นมาลองใช้ดูก่อนนะลองใช้กับเด็กกลุ่มเล็กๆดูก่อนนะครับอลองใช้แล้วเวิร์กไหมเป็นยังไงบ้างเด็กนักเรียนฟีดแบ็กกลับมาแล้วดีไหมหรือฟีดแบ็กมาในเชิงลบนะครับคุณครูก็เอาตัวนี้มาปรับปรุงแก้ไขจากนั้นเมื่อออกแบบเสร็จแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้กับกลุ่ม กลุ่มที่หาคุณภาพเครื่องมือนะคุณครูก็อย่าลืมว่าให้ผ่านหูผ่านตาจากกรรมการเอ่ยจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับซึ่งการหาคุณภาพของนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะดูจากสมบทก็คือเขาโครงวิจัยนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของตัวปต้นอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกวิธีการสอนชุดการเรียนต่างๆนะครับหรือเครื่องมือของตัวแปรตาม เป็นพวกแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเราก็จะเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะประมาณ5คนขึ้นไปนะครับ5 7 9, เอาเอาแบบนี้นะครับหรือถ้ากรณีที่คุณครูมีโอกาสเอาไปแลกเปลี่ยนในกลุ่มสัมมนาเขาเรียกว่าโฟกัสกลุ่มนะฮะสนทนากลุ่มนะมีการเอาไปแลกเปลี่ยนก็เอาไปนำเสนอแล้วก็ให้เขาวิพาก นะครับวิภากษให้เรานะครับแบบนี้ก็ได้จากนั้นนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขรอบที่1นะครับแล้วก็นำเครื่องมือที่ปที่ปรับปรุงแล้วนะครับไปพัฒนาหาประสิทธิภาพถ้าเป็นแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับวิธีการสอนก็ไปทดลองสอนเลยครับอาจจะถึงภาคเรียนเต็มๆเลยก็ได้แล้วก็คุณครูก็เก็บ ก็เสนอแนะคอมเมนต์จุดบกพร่องต่างๆมานะครับจากการที่คุณครูนําไปใช้จริงอะ่ะว่าแผนไหนสอนได้สอนไม่ได้หรือถ้าใครใช้นวัตกรรมนะครับก็เอานวัตกรรมที่คุณครูคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเป็นเล่มๆก็ได้หรือพวกแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่คุณครูพัฒนาสร้างขึ้นมาครับไปทดลองใช้หนึ่งภาคเรียนอ่าแล้วก็เก็บผลลงมานะครับจากนั้นเราเจอจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรของนวัตกรรมก็มาปร,ปรับปรุงรอบที่2อเข้าใจไหมครับ ก็อาจจะทดลองใช้อีกถ้ากรณีที่คุณภาพมันยังไม่ถึงนะหรือคุณครูดูแล้วว่าประสิทธิภาพหรือค่าทางสถิติเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยมันยังค่อนข้างปิ่มๆปิ่มๆแบบผ่านนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับหรือยังมีบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเงี้ยคุณครูก็อาจจะมีการทดลองอีกครั้งหนึงในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัาถดไปเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ถ้าค่าประสิทธิภาพต่างๆคุณภาพต่างๆดีแล้วดีพอแล้วนะครับ คุณครูก็วางแผนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในปีถัดไปได้เลยเข้าใจไหครับเพราะว่าถ้าคุณครูจะใช้กับกลุ่มเดิมอีกเป็นกลุ่มที่เราเคยสอนเข้าไปแล้วอะครับอ่าแม่งเด็กก็ไม่ได้เรียนเรื่องอื่นเลยก็ต้องกลับมาเรียนซ้ำเรื่องเดิมอีกใช่ไหมครับะฉะนั้นก็ต้องวางแผนไปใช้ในปีถัดไปนะอันนี้ก็อย่างน้อยสองปีนะครับถ้าดูจากตรงนี้อันนี้ปีที่หนึ่งะฮะปีที่1ถ้าเป็นไปได้รวบยอดก็อาจจะ สามารถทําได้ในปีที่2นะครับในส่วนนี้ 1- นสองอาจจะเกิดขึ้นใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็ในปีที่2เนี่ยอาจจะสามารถทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างได้เลยอันนี้ถ้ากรณีเป็นไปตามแผนนี้นะฮะแต่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนนี้อาจจะต้องไปทดลองในปีที่3นมผมต้องบอกว่า,วาคุณครูต้องต้องมีเวลาเผื่อนะ,อะมีเวลาเผื่อนีดึงอย่างเมื่อเช้ามีคุณครูท่านนึงถามว่าอีก2ปี2ปีจกกะเกษียณเนี่ยส่งทันไหม แล้วคุณครูก็ให้ข้อมูลมาว่าคุณครูมีมีมีนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดนวัตกรรมตัวนี้คุณครูเคยทดลองใช้เคยหาคุณภาพมาแล้วเนี่ยมันก็ทันนะครับคุณครูเพราะว่าในการทดลองเนี่ยมันก็ใช้เวลาหนึ่งปีพร้อมเผยแพร่พร้อมเผยแพร่เนาะภายในหนึ่งปีมันก็มีโอกาสทันอยูอ่คุณครูก็อาจจะส่งได้ตอนอายุห้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ต้นปีอตอนอายุหกสิบเนี้ยก็อาจจะส่งทันอยู่ นะแต่ผลกว่าจะประกาศมาก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันก่อนว่าจะทราบผลก่อนก่อนจะ,กะเกษียณไหมหรือว่าหลังกเกษียณเราถึงจะทราบผลนะครับแต่ถ้าใครส่งในปีสุดท้ายอ่ะจะทราบผลค่อนข้างเร็วเพราะว่าเขาจะให้ทราบผลก่อนกเกษียณนะครับอย่างน้อยถ้าถ้ารู้ผลก่อน6เดือนอย่างเงี้ยมันก็ยังปรับปรุงทันถ้าได้ปรับปรุงนะครับแต่ถ้าไม่ได้ปรับปรุงไม่ผ่านเลยก็จะได้ทําใจไปนะฮะจะได้ไม่ต้องมารอต่อไปนะครับเครื่องมือในการ วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมของตัวแปรตามนะเหมือนกันครับเราจะเอาโฟชาร์ดเนี้ยไปเขียนในบทที่3นะครับคุณครูไปเขียนในบทที่3นะในเรื่องของการพัฒนาการสร้างเครื่องมือวิจัยนะครับอันนี้เป็นเขียนแบบย่อยๆแต่เวลาไปเขียนจริงเราจะเขียนละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็เราจะบอกแต่ละขั้นตอนหรือว่าเราพัฒนาปีนี้ผลเป็นยังไงแล้วปีถัดไปเราพัฒนาต่อแล้วผลเป็นยังไงนะแล้วก็พวกค่าสถิติต่ตางๆที่เป็น ค่าพวกนี้จะต้องรายงานทั้งหมดในภาคผนวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบสามคนเก้าคนสามสิบคนอะไรเงี้ยเราจะต้องมีรายงานทุกอย่างในภาคผนวกหมดเลยนะเอแล้วตัวเลขก็ก็ขอให้เป็นตัวเลขจริงนะครับออย่าไปเอาตัวเลขทําขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองเอามาใส่นะเออเอาตัวเลขจริงๆไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีกรรมาการเขาดูอะ่ะเขาเขาก็รู้ว่าตัวเลขมันถูกหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถูกตีขึ้นมาได้เพราะว่าพ คุณครูอาจารย์ที่เข้าเป็นอาจารย์มหาลัยอ่ะเขาจะคุ้นเคยกับเลขพวกนี้เขาจะรู้ว่าเลขพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลขพวกนี้มันอ่ะเป็นไปไม่ได้เงี้ยมันจะตีได้เพราะนั้นขอให้รายงานข้อมูลตามจริงนะครับปลอดภัยที่สุดตัวแปลตามเหมือนกันนะครับเราก็จะศึกษาแนวะคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเช่นแบบทดสอบแบบทดสอบปรนัยนะครับเลือกตอบสร้างยังไงนะต้องสร้าง จำนวนกี่ข้อสร้างวิธีการมีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างข้อสอบอัตน่นนะครับจะสร้างยังไงข้อสอบเติมคําตอบข้อสอบจับคู่ยอะไรเงี้ยนะครับสร้างยังไงต้องไปศึกษาพวกนี้แบบสอบถามแบบประเมินแบบสังเกตต่างๆนานามีกระบวนการสร้างยังไงนะครับอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาทฤษฎีมาก่อนจากนั้นเราก็เอามาสร้างพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้เช่นเรามีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับมี1มีแบบทดสอบ อสองมีแบบประเมินทักษะาสามมีแบบประเมินความพึงพอใจนะครับสมมุติว่างานของเราจะมีเครื่องมือวัดตัวแปรตามอยู่3ตัวนี้นะฮะคุณครูก็สร้างวัฒนาเครื่องมือมาให้ครบนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบทดสอบเนี่ยเขาจะให้สร้างเผื่อนะครับนะสร้างเผื่อคุณครูก็ต้องทําตารางวิเคราะห์ ข้อสอบนิดนึงนะครับว่าในการวัดแต่ละระดับเนี่ยวัดความรู้ความจำวัดความเข้าใจวัดทักษะวัดการนําไปใช้คุณครูจะต้องออกกี่ข้อเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็เวทน้ําหนักออกมานะช่างน้ําหนักออกมานิดนึงว่าเ,าเราจะต้องออกข้อสอบแต่ละอย่างเนี่ยกี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะออกเป็น2เท่าของจำนวนที่ใช้จริงนะครับนะเผื่อไว้เช่นคุณครูจะใช้ข้อสอบ30ข้อก็ต้องสร้างไว้ประมาณ60นะแล้วก็เอานี้ไปทดลองใช้ดู นะครับจากนั้นก็เอามาหาคุณภาพเครื่องมือนะครับอันแรกก็คือด้านความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรงนี้ก็คือเป็นค่า IOC นะครับใช้กระบวนการหาค่า IOC นะครับคุณครูก็เอาข้อสอบมาเอาจุดประสงค์มาแล้วทําตารางเป็นแนวนอนแล้วก็มีช่องลบหนึ่งศูนย์แล้วก็บวกหนะครับ จากนั้นก็ส่งให้กรรมการกรรมการเขาก็จะเช็คว่าข้อสอบข้อนี้ตรงกับจุดประสงค์ไหมตรงบวกหนึ่งถ้ารู้สึกดูแล้วไม่มั่นใจนะครับก็จะเป็นศูนย์แต่ถ้าดูแล้วโอ้ไม่ตรงเลยข้อสอบวัดความคิดสร้างสรรค์จุดประสงค์นะจุดประสงค์บอกความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่พอมาดูตัวข้อสอบเป็นแค่ความรู้ความจำเงี้ยไปไม่ถึงห่างไกลเขาจะเป็นลบหนึ่งไปนะครับหรือไม่ตรงกับเนื้อหา นะออกข้อสอบมาเนื้อหาเรื่องนี้แต่พอไปดูแบบทดสอบไปถามไม่ตรงกับเนื้อหาที่ที่สอนนะครับอันนี้ก็จะให้เป็นลบหนึ่งไปจากนั้นเราก็เอามาคำนวณหานะครับโดยส่วนมากเขาก็จะใช้กันที่ห้าคนนะครับแต่ถ้าคุณครูได้เจ็ดได้เก้ามันก็จะยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกนะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณครูสามารถที่จะหาผู้เชี่ยวชาญได้จํานวนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่อย่างน้อยก็ยืนพื้นที่ห้าคนไว้ก่อนนะครับ พอได้ค่า IOC มาเสร็จแล้วเราก็จะคัดค่า IOC ที่มีค่า0.5ขึ้นไปนะครับโดยการหาค่าเฉลี่ยก็คือเอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันเช่นเรามีบวก1กรรมการ5คนใช่ไหมฮะบวก1หมดเลยอ่ารวมกันก็เท่ากับ5แล้วก็หารด้วยจาน,นวนผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหารด้วย5ก็จะออกมาเป็น1.0ก็แสดงว่าข้อนี้ใช้ได้นะโดยส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญให้ให้ผ่านนะครับ หรือเป็นบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์สองคนนะครับก, 3, 5, ก็จะเป็นสามส่วนห้าก็จะเป็นศูนย์จุดหกนะศูนย์จุดหกอันนี้ก็เกินศูนย์จุดห้านะครับอันนี้ก็ถือว่าโดยเกินครึ่งอ่ะเห็นว่าใช้ได้นะครับก็ให้ผ่านเหมือนกันอันนี้ก็คัดเลือกเอาไว้ใช้นะครับแต่อะไรที่ต่ํากว่าน้อยกว่าศูนย์จุดห้าลงมาน,นี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับยิ่งเฉพาะติดลบนี่อันนี้ไม่ควรใช้อย่างแรงเลยนะฮะแสดงว่าไม่ไม่ตรงเลยจากนั้นพอคุณครูได้ ค่า IOC มานะครับบางข้อที่สามารถปรับปรุงได้นะคุณครูก็เอามาปรับปรุงแก้ไขเนะช่นบางข้ออาจจะเป็น0.4 0.3เนี้ยนะครับยังพอปรับคำปรับอะไรได้อันนี้ก็เอามาปรับปรุงแก้ไขได้จากนั้นก็อาจจะให้ผู้ทรงช่วยตรวจอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้ว่าปรับอย่างนี้แล้วโอเคมีหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าข้อไหนที่เป็นศูนย์หรือติดลบข้อนี้ก็อาจจะต้องตัดทิ้งไปเลย นะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะเวลาตัดทิ้งก็ต้องดูด้วยว่าข้อที่เราตัดทิ้งไปเนี่ยมันมันหายไปจากจากจุดประสงค์เลยหรือ,อยังนะครับไม่ใช่ตัดไปหมดเลยจุดประสงค์นี้ไม่มีข้อสอบวัดเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องเอามาปรับปรุงนะครับแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจอีกหนึ่งครั้งว่าปรับปรุงแล้วอย่างนี้โอเคหรือไม่จากนั้นนะครับเมื่อคุณครูปรับปรุงแก้ไขตามค่า IOC เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบเครื่องมือโดยการหาความเชื่อมั่น นะโดยการนําไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างวิจัยนะครับนะอาจจะเป็นปีนี้ปีนี้ทดลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยใช้กับนักเรียนกลุ่มที่เป็นเป้าหมายจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกค่าความเชื่อมั่นนะครับอาจจะเป็นอัลฟาคอนบากนะหรือไม่ก็สูตร r r ต่างๆนะครับ KR20KR21 แต่ถ้ากรณีเป็นแบบทดสอบแบบทดสอบจะต้องเพิ่มค่าความยากกับค่าอำนาจจำแนกด้วยนะครับ ถ้าความยากก็คือบอกว่าข้อสอบนั้นยากง่ายขนาดไหนส่วนอำนาจจำแนกก็คือจำแนกได้ว่า,านักเรียนที่รู้ไม่รู้นักเรียนที่เข้าใจไม่เข้าใจแยกออกจากกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอีกหรอบนะถ้าเครื่องมือของเราผ่านเกณฑ์เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับปีถัดไปหรือภาคเรียนถัดไปนะฮะคุณครูก็นําเครื่องมือเหล่านี้ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นการทดลองใช้จริงก็หมายความว่าเมื่อคุณครูสอนด้วยวิธีการที่คุณครูคิดค้นขึ้นมาเสร็จนะครับหรือคุณครูใช้สื่อนวัตกรรมที่ผลิตสร้างขึ้นมาเสร็จคุณครูก็เอาเครื่องมือชุดนี้ไปเก็บข้อมูลอ่าเช่นแบบทดสอบเก็บข้อมูลหลังเรียนอ่าหรืออาจจะเป็นก่อนเรียนก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบประเมินระหว่างเรียนอาจจะเป็นแบบวัดความพึงพอใจตอนท้ายสุด นะเพื่อให้นักเรียนฟีดแบ็กมาว่า,อาชอบไหมกับสื่อตัวนี้ที่คุณครูสร้างขึ้นมาให้นะหรือพอใจไหมกับวิธีการสอนที่คุณครูคิดค้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็เก็บฟีดแบ็กจากนักเรียนมาโอเคนะครับอันนี้เราจะไปเขียนในบทที่3จากนั้นการตรวจสอบเครื่องมือในการดําเนินการวิจัยนะครับก็ให้คํานึงถึง3ส่วนนี้นะครับส่วนที่1เรื่องของคุณภาพนะมีผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วหรือย,ยัง ถ้ามีแล้วโอเคนะครับสองประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงออส่วนมากถ้าเป็นของคุณครูนะครับถ้าเราไม่ได้ทําในปีเดียวจบนะเราก็จะใช้ระหว่างปีเช่นปีปีนี้เริ่มพัฒนาสร้างเครื่องมือนะครับแล้วก็ทดลองกับกลุ่มหนึ่งก่อนที่เราสอนอยู่นะครับจากนั้นพอปีหน้าเราถึงจะไปทดลองใช้จริง อ่าอะไรประมาณนี้ก็ใช้เวลายอย่างน้อยก็ประมาณอยู่ในห่วง2ปีนะครับสปีขึ้น2ปีถึง3ปีแล้วก็ประสิทธิผลนะครับก็จะไปดูจากการใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงโอเคไหมครับซึ่งเด็ก2กลุ่มนี้เป็นคนละกลุ่มนะอ่าแต่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันแค่คนละปีเท่านั้นแล้วก็มาเจอการสอนของคุณครูคนเดียวกันเครื่องมือที่ใช้ในการสอนก็จะเป็นเครื่องมือเดียวกันที่พัฒนาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมือของคุณครูมีคุณภาพมันก็ต้องเอามาใช้กับกลุ่ม ถัดไปได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกันนะเพราะเราหาคุณภาพเครื่องมือมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในการเก็บข้อมูลนะฮะข้อมูลที่เก็บได้มันก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพด้วยคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับที่เราจะดูก็จะมีอยู่5ประเด็นนะครับหนึ่งความเที่ยงตรงนะถ้าเป็นเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก็จะเป็นค่า IOC ซึ่งไอโนี่คำนวณไม่ยากนะครับใครใช้ค่าเฉลี่ยนิดเดียวแล้วก็ถ้าเป็นแบบทดสอบนะครับส่วนใหญ่คุณครูก็จะใช้แบบทดสอบเนาะโดยเฉพาะเป็นข้อสอบปรนัยนะครับกขคงตัวเลือกเนี้ยตรวจง่ายนะครับแล้วก็เป็นปรนัยชัดเจนแต่ถ้าเป็นข้อสอบแสดงวิธีธร,รมข้อสอบเติมคําตอบข้อสอบจับคู่ข้อสอบเขียนตอบข้อสอบปลายเปิดให้แต่งเรียงความอะไรเงี้ยอ่าพวกนี้จะตรวจยากนิดหนึ่ง นะครับเพราะว่าเกณฑ์การตรวจให้คะแนนต้องต้องกาหนดให้ชัดเจนนะแล้วก็ต้องใช้สถิติตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่สอตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเอางานวิจัยมาใช้ก็ถ้าเรามีจํานวนนักเรียนค่อนข้างเยอะมีหลายห้องก็ใช้เป็นข้อสอบปรนัยจะได้ตรวจง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีจํานวนกลุ่มไม่ใหญ่มากกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเป็นข้อสอบอัตนันนะครับแล้วก็ประเมินเช่นเด็กทําแสดงวิธีทำเด็กแต่งกรอน เด็กเขียนเรียงความนะฮะเด็กเขียนบทความแล้วค,คุณครูก็ตรวจจากตรงนั้นแล้วให้คะแนนะนะอย่างนี้ก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้อสอบพวกนี้มันเดาไม่ได้นะครับเด็กต้องเขียนออกมาซึ่งการเขียนเด็กต้องมีความรู้นะแต่ถ้าเป็นข้อสอบพวกปรนัในเนี่ยข้อดีก็คือตรวจง่ายนะตรวจง่ายหาคุณภาพง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือเด็กไม่มีความรู้ก็มีโอกาสเดาถูกอ่าพอเดาถูกก็เลยเหมือนกับว่าเด็กคนนี้มีความรู้ไปท,ที่จริงเขาไม่รู้ นะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณาเครื่องมือให้เหมาะสมความยากง่ายนะครับตัว p แล้วก็ค้ามอำนาจจำแนกตัว r นะครับบางทีสูตรก็ใช้ตัว d เนาะมันจะคำว่า discrimination นะครับเป็นการจำแนกออกมาแล้วก็ความเป็นปรนัยนะครับพวกนี้จะวัดเป็นข้อสอบรายข้อนะเป็นข้อสอบรายข้อหมดเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายการวัดความเชื่อมั่นนะครับอันนี้จะเป็นวิเคราะห์ทั้งฉบับ ก็คือดูว่าข้อสอบชุดนี้ถ้าเอาไปเก็บกับข้อมูลกับเด็กปีต่อไปปีต่อไปเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นได้นะว่าคุณภาพไม่ต่างไม่ต่างกันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้โอเคนะครับอ่ะมาดูอันที่1น,นวัตรกรรมที่มีความเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงก็คือมีการพัฒนานวัตรกรรมแล้วก็หาค่า ioc ออกมาซึ่งค่า ioc ต้องมากกว่า0.5ขึ้นไปนะครับ ถึงจะใช้ได้เนาะถ้าดูค่าเฉลี่ยก็ต้อง3.5นะครับแล้วก็ถ้าดู SD ก็ต้องน้อยกว่า1เพราะว่าการแจกแจงกระจายข้อมูลไม่มากนะครับถ้ากระจายมากแสดงว่าการตอบมันมันแตกต่างกันเยอะนะอันนี้ก็คือเป็นตัวในการดูซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะน้อยกว่านี้เล็กน้อยนะครับเช่นเขาบอกว่าต้องมากกว่า0.50อย่างเงี้ยมากกว่าเท่ากับ ค่าทิ่ออกมาเป็น0.3อย่างเงี้ยอันนี้ก็พอที่จะปรับปรุงได้นะครับแต่ถ้าปรับปรุงแล้วก็ต้องเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอีกหนึ่งรอบนะครับนี่อันนี้คือสูตรการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะครับก็คือ IOC นะครับเท่ากับ sigma r ส่วน n ง่ายๆก็คือเอาคะแนนรวมทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญทุกคนนะครับบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดอย่างข้อที่1นนะครับผู้เชี่ยวชาญคนแรกให้ศูนย ไห้ศูนย์ก็คือไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับส่วนที่เหลืออมั่นใจให้หนึ่งหมดผลรวมเป็น4เพราะฉะนั้นเอาผลรวมหารด้วยจํานวนผู้เชี่ยวชาญออกมาเป็น0.8นะครับแสดงว่าข้อสอบข้อนี้ใช้ได้ไหมครับ่าข้อนี้ใช้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นอีกข้อหนึง่งข้อที่หคนแรกบอกว่าไม่ตรงไม่ใช่เลยนะครับคนที่2บ,บอกว่าเออไม่แน่ใจนะคนที่สามบอกว่าไม่ตรงเช่นเดียวกัน แต่คนที่4ี่คนที่5บอกว่าตรงนะครับเมื่อผลรวมรวมมาแล้วกลายเป็น0ถูกไหมฮะเพราะว่ามีลบ1กับบวก1หักล้างกันนะฮะกลายเป็น0หารออกมา0หาร5ก็ได้0แสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ควรนำไปใช้นะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่างกันสุดขั้วอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่ควรนำไปใช้เนาะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพิจารณาได้เพราะนั้นจากตารางนี้นะครับเราก็สรุปไว้ว่า ข้อที่มีค่า IOC ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีข้อที่1นึ่ง0.8นะครับข้อที่2 0.6ข้อที่3 1มนะฮะใช้ได้ข้อที่4 0.6ใช้ได้นะครับข้อที่7 0.6แล้วก็ข้อที่10เป็น1นะเพราะฉะนั้นข้อ5 6 8 9ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนะครับหรือไม่ถ้าเรามีข้อสอบเพียงพอแล้วก็ตัดทิ้งออกไปเลยนะครับไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นคุณครูเก็บมาสิบข้อ แต่ต้องการใช้จริงๆแค่5ข้ออย่างเงี้ยซึ่ง5ข้อมันก็มีพอแล้วนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปไปแก้ไขในส่วนนั้นก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยอันที่2ครับค่าความยากง่ายสําหรับข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบนะครับแบบสอบถามไม่มีความยากง่ายนะครับคุณครูแบบสอบถามแบบประเมินความพิเ็นไม่มีนะอันนี้แบบทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนทําได้มากแสดงว่าข้อสอบเป็นไงครับง่ายแต่ถ้าผู้เรียนทําได้น้อย แสดงว่าข้อสอบนั้นยากนะครับค่าพีที่เหมาะสมนะครับควรจะอยู่ในช่วง0.2ถึง0.8 0.2ถึง0.8นะครับถ้าได้น้อยกว่า0.2แสดงว่าข้อสอบยากเกินไปไม่ควรใช้นะครับหรือได้เกิน0.8ขึ้นไปก็ไม่ควรใช้ข้อสอบง่ายเกินไปนะครับค่าที่เหมาะสมที่สุด0.5อ,อยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการหา พวกนี้ใช้ Excel ครับไม่ต้องไปใช้ s p s s ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขั้นสูงอะไรเลยใช้ Excel ง่ายๆเลยครับนะเอาคะแนนเด็กมาเอาจำนวนข้อที่นักเรียนตอบได้ไม่ได้มาแล้วก็คำนวณหาได้เลยนะครับอันนี้ก็ P คือค่าความยากง่าย R คือจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในข้อนั้นนะครับแล้วก็ N ก็คือจำนวนผู้เรียนทั้งหมดนะงั้นคุณครูทดสอบนักเรียน30คน คุณครูก็เอาคะแนนของนักเรียน30คนที่ตอบถูกมากรอกนะตอบถูกให้1ตอบผิดให้0นะครับกรอกออกมาจากนั้นแล้วคุณครูก็เข้าสูตรนี้นะก็ซั m เมชันนะครับรวมผลคะแนะนออกมาอ่าแล้วก็เอา n หารนะเราก็จะรู้เลยว่าจำนวนนักเรียนหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้ค่า P เท่าไหร่นะครับถ้ามันอยู่ในช่วง0.2ถึง0.8ก็เก็บเอาไว้ใช้ได้แสดงว่าเหมาะสมนะครับสูตรอีกสูตรหนึ่งสำหรับำสำหรับ แบบทดสอบนะครับอันนี้ย้ำนะฮะเป็นแบบทดสอบที่จะต้องมีอีกตัวค่านี้อีกตัวหนึ่งก็คือค่าอำนาจจำแนกนะครับในหนังสือบางเล่มหรือก่อนหน้าที่ผมพูดมาจะเป็นตัวอานะอำนาจจำแนกนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบโดยการเลือกคัดเลือกเปอร์เซ็นบนเปอร์เซ็นล่างนะครับใช้เทคนิค25%เปอร์เซ็นนะเทคนิค25%เปอร์เซ็นก็คือเอาคะแนนนักเรียนทั้งหมด นะสมมุติว่าเราทดลองกับนักเรียน30คนนะครับก็ทดสอบมา30คนแล้วก็เอาคะแนนมาเรียงจากมากไปน้อยนะจากมากไปน้อยแล้วก็ตัด20%ด้านบนแล้วก็20%ด้านล่างนะครับตัดออกมานะครับแล้วก็เอามาใช้ในการคํานวณส่วนกลุ่มที่อยู่ตรงกลางไม่เอามาใช้นะครับเราจะเอาแค่กลุ่มสูงกับกลุ่มต่ํามาใช้ในการคํานวณเท่านั้นนะครับส่วนในการคํานวณก็คือ d เท่ากับ r u ลบ r l ส่วนด้วย n ส่วน2 นะครับอันนี้ก็ใช้ Excel ได้นะครับเพียงแต่เราต้องเรียนคะแนนแล้วก็เลือกคะแนนขอตัวเรียนกลุ่มบนกับกลุ่มล่างออกมาให้ได้แล้วก็เอามาเข้าสูตรนี้พอทดสอบออกมาแล้วนะครับถ้าค่าดีมากกว่า0.4ค่าดีมากกว่า0.4ขึ้นไปแสดงว่าจำแนกนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนได้ดีมากนะครับอยู่ระหว่าง0.3ถึง0.39อันนี้ก็จำแนกได้ดีใช้ได้นะครับเอาไว้ใช้ได้เลย ส่วน0.2ถึง0.29อันนี้ก็พอใช้นะครับหรือจำง่ายๆครับก็คือขอให้มากกว่ามากกว่า0.2ขึ้นไปถือว่าใช้ได้นะครับเป็นแบบทดสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า0.2อันนี้ต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงแต่ถ้าติดลบนี่ใช้ไม่ได้เลยนะตัดทิ้งทันที ถ้า R า,าติดลบนี่หมายความว่านักเรียนกลุ่มอ่อนตอบได้ถูกนักเรียนกลุ่มเก่งตอบผิดนะครับค่า R สวนทางนะงนแสดงว่าข้อสอบคุณครูเนี่ยเอาไว้หลอกเด็กเก่งละเอาไว้หลอกเด็กเก่งเด็กเก่งตอบผิดกันเยอะเลยส่วนถัดไปนะครับความเป็นปรนัยความเป็นปรนัยอันนี้ก็สามารถใช้สูตรเดิมได้นะครับก็คือค่า IOC ตัวเดิมเลยนะเป็นความแจ่มชัดในความเข้าใจของแบบทดสอบใครอ่านก็เข้าใจตรงกัน นะการแจ่มชัดในวิธีการตรวจให้คะแนนใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกันนะครับแล้วก็ความแจ่มชัดในการแปลผลคะแนนใครแปลคะแนนก็ได้แบบเดียวกันนะครับอันนี้จะจะเป็นลักษณะของข้อสอบปรนัยที่เป็นข้อสอบเลือกตอบนะครับจะมีความปรนัยสูงมากแต่ถ้าเป็นข้อสอบแสดงวิธีทำข้อสอบเขียนข้อสอบเขียนเรียงความเนี่ยพวกนี้คนตรวจจะต้องเป็นคนเดียวนะฮะแล้วก็เกณฑ์จะต้องแม่นอ่าแล้วคุณครูที่ตรวจก็จะต้องตรวจ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลานั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่วันนี้ตรวจแค่นี้พรุ่งนี้ไปตรวจอีกอันหนึง่งอะไรเงี้ยนั้นเกมมันก็จะมีนิ่งและเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับคุณครูต้องเป็นคนตรวจเองคนเดียวนะครับจะให้เพื่อนมาตรวจช่วยตรวจก็ไม่ได้นะเออเพราะว่าเพื่อนก็จะคิดอีกแบบหนึง่งเราคิดอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นการตรวจปรนยัยเออตรวจอัตนัยเนี่ยต้องพยายามให้ให้คุณครูที่เป็นเจ้าของงานนะเป็นคนตรวจเท่านั้นนะครับให้ให้ามให้คนอื่นช่วยตรวจ แล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นก็คือวัดทั้งฉบับเช่นแบบทดสอบของคุณครูมีความเชื่อมั่นไหมนะแล้วก็แบบความคิดเห็นนะครับแบบประเมินความพึงพอใจมีความเชื่อมั่นไหมนะก็จะมีวิธีการทดสอบอยู่ทั้งหมด5วิธีนะครับคุณครูก็เลือกเอาตามที่คุณครูเคยทํามาเคยถนัดเนาะหทดสอบซ้านะครับ test retest สอการใช้ข้อสอบเหมือนกันนะสการทดสอบแบบแบ่งครึ่ง สการหาค่าความคงที่ภายในสูตรโดยใช้ KR 2 0 KR 2 1นะครับแล้วก็การทดสอบวิธีสัมปสิทธิ์อัลฟาส่วนมากถ้าเป็นวิจัยทางด้านการศึกษานะครับก็จะนิยมใช้2อ,อันนี้นะต่างกันยังไงอันนี้จะใช้กับแบบทดสอบนะครับถ้าเป็น KR 2 0เนี่ยนะครับจะเป็นข้อสอบที่ให้คะแนน0ูน แต่ถ้าเป็น KR21 นี้ก็คือข้อสอบที่ให้คะแนนที่ไม่ใช่0ูนยะครับอาจจะเป็นคะแนนเต็ม5คะแนนเต็ม10อะไรเงี้ยก็ใช้ KR21 ซึ่งเราสามารถใช้ Excel ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าคุณครูพอรู้โปรแกรม s p s พนาะพวกนี้ก็จะคำนวณหากดใส่ข้อมูลกดปึ้งเดียวได้ผลเลยนะครับอันนี้ก็ได้หรือ บางโรงเรียนนะครับที่มีเครื่องสแกนตรวจข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีสูตรในการหาอยู่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็เพียงแต่ต้องขอความอนุเคราะห์คุณครูวัดผลนะฮะขอใช้เครื่องตรวจหน่อยแล้วคุณครูก็เอากระดาษไปให้เขาตรวจซึ่งจะต้องเป็นกระดาษแบบฝนนะครับแบบฝนนะแบบการกบาทที่คุณครูให้เด็กเขียนเองอันนี้ไม่ได้นะแบบฝนจะเป็นกระดาษแล้วก็ไปสแกนสแกนปุ๊บมันก็จะให้ค่าสถิติทุกอย่างที่เราอยากได้ออกมานะครับอันนี้ก็ อาจจะต้องเป็นโรงเรียนที่ที่มีงบประมาณนิดนึงนะหรือโรงเรียนที่เขามีเครื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันที่5การทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟานะครับอันนี้ก็จะใช้สําหรับแบบสอบถามแบบสอบถามการคิดเห็นนะครับแบบประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามว่าเจตคติอะไรพวกนี้ที่เป็นลักษณะของแบบสอบถามที่ให้คะแนนเป็นพวก54321นนะฮะอันนี้ก็จะใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาก็เหมือนกันครับ ถ้าถ้าเรามีเครื่องตรวจก็ใช้เครื่องตรวจถ้าไม่มีก็ต้องใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตินะครับหรือไม่ Excel Excel ปัจจุบันก็น่าจะมีมีมีให้เลือกใช้ได้อยู่นะครับหรือไม่ก็ต้องใส่สูตรครับก็คือเราต้องไปดูว่า2ตัวนี้มีสูตรทางคณิตศาสตร์ว่ายังไงแล้วเราก็ไปสร้างสูตรเองใน Excel นะครับเพื่อคำนวณหานะอันนี้ก็อาจจะต้องพึ่งครูคอมพิวเตอร์หรือน้องๆที่เป็นครูคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยสักนิดหนึ่งนะครับ อันไหนอันไหนที่เราไม่เข้าใจทําเองไม่ได้เราก็ต้องหาคนช่วยนะหาคนช่วยช่วยช่วยเราอีกทีหนึ่งต่อไปนะครับบทที่สแนวการเขียนรายงานบทที่สามบทที่สคนครูก็จะต้องมีคล้ายๆสาร,รบัญหน้าแรกของบทที่สาเหมือนกันนะครับก็คือการวิจัยเรื่องจุดๆผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยดังนี้หัวข้อที่จะนําเสนอก็จะมีอยู่ประมาณ5หัวข้อนะครับ1ก็คือประชากรกลุ่มตัวอย่าง อันนี้สามารถก o py ีมาจากบทที่1ได้เลยนะไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับก o py ีบทที่1มาใส่ได้เลย <S 2, <S 2> <S เครื่องมือที่ใช้นะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอันนี้ก็ระบุมาว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมือตัวแปรต้นมีแผนมีนวัตกรรมมีคู่มือนวัตกรรมนะครับไล่มาแล้วก็เครื่องมือตัวแปรตาม นะมีแบบทดสอบมีแบบประเมินเจตคตินะครับมีแบบประเมินวัดความพึงพอใจไล่มานะครับมีอะไรบ้างจากนั้นให้อธิบายการสร้างเวลาอธิบายการสร้างต้องอธิบายทุกชิ้นนะครับคุณครูมีเครื่องมือ5ชิ้นก็ต้องอธิบายทุกๆชิ้นว่ามีกระบวนการสร้างอย่างไรบ้างนะครับพร้อมแนบค่าประเมินต่างๆนะครับแต่ไม่ต้องแนบรายละเอียดทุกข้อนะ แค่บอกว่าเครื่องมือของคุณครูแบบทดสอบนี้มีความยากง่ายอยู่ในช่วงอะไรนะครับมีค่าอานาจำแนกอยู่ในช่วงอะไรแบบนี้ความเชื่อมั่นมีค่าเท่าไหร่นะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดของทุกข้อของทุกฉบับนะครับให้ไปรายงานอยู่ที่ภาาผนวกทั้งหมดเลยในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของเครื่องมือนะครับใครหาค่า e1 e2 มาก็ต้องเอาไปรายงานอยู่ในตอนท้ายทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านเนี้ยในบทที่3าเนี่ยเราจะใส่แค่ตัวเลขเท่านั้น ส่วนค่าย่อยๆเราไม่ต้องเอามาใส่จากนั้นนะครับหัวข้อที่4ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณครูจะเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเช่นเครื่องมือตัวแปต้นนะครับคุณครูจะเอาไปสอนต,ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนก็ระบุให้ชัดเจนนะครับมีตารางออกมาก็ได้นะตารางออกมาว่าจะไปจะไปสอนช่วงไหนสัปดาห์ที่1สอนแผนอะไรนะครับไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปให้ครบมีการทดสอบระหว่างไหมหรือมีการเ,าเก็บคะแนนในช่วงไหนนะครับ แล้วก็พวกแบบทดสอบแบบสอบถามต่างๆคุณครูจะเก็บยังไงอ่าไปอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนตรงนั้นนะครับคือถ้าเราอธิบายได้รายละเอียดชัดเจนเราก็จะวางแผนในการทํางานได้ง่ายนะครับว่าเราจะสอนไปถึงสัปดาห์ไหนวันไหนแล้วก็จะเก็บข้อมูลนะครับในช่วงวันไหนแล้วก็สุดท้ายนะครับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็จะแยกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ1สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพ ก็จากที่ผมพูดมา5ตัวเนาะตัวค่า p ค่า r ค่า ioc ค่าความเชื่อมั่นนะครับอคุณครูก็อันนี้ก็ไปหาจากหนังสือสถิติทั่วไปนะครับก็จะมีสูตรอยู่คุณครูก็ไป Copy สูตรเหล่านั้นมาแล้วก็อ้างอิงไว้นะครับอ้างอิงสูตรแล้วก็สูตรที่2ก็จะเป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนของ สมมติฐานเป็นการทดสอบสมมุติฐานนะครับส่วน,นมากเราก็จะใช้เป็นพวก t-test นะ t-test independent t-test dependent ใช้พวก t-test นะครับแต่ถ้าเป็นเก็บกับกลุ่มประชากรมันก็จะเปลี่ยนเป็น c-test ตัวแซดนะครับตัว z อันนี้คือเก็บจากประชากรทั้งหมดบทที่3ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเขียนในบทที่3นะครับอันนี้ผมสรุปเป็นย่อๆมาให้นะ แต่เวลาลงรายละเอียดก็จะลงรายละเอียดเข้าไปรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับเช่นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้นะครับแผนการเรียนรู้เรื่องอะไรจํานวนกี่แผนใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับมีขั้นตอนการสร้างดังนี้1ก็วิเคราะห์หลักสูตรก่อน2ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนนะครับ3วิธีการขั้นตอนการสร้างแผน สี่การนำแผนตัวนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญห้าคนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะด้านการสอนด้านหลักสูตรด้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะมาจากนั้นก็รายงานออกมาเป็นค่า IOC หรือเป็นค่าเฉลี่ยก็แล้วแต่จากนั้นก็นำแผนนี้นะครับในเรื่องนี้ไปสอนพัฒนาน,นักเรียนจำนวนกี่ชั่วโมงในช่วงวันไหนวันไหนระบุชัดเจนได้ยิ่งดีนะฮะใส่ไปให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ อันนี้หมายถึงว่ามีเครื่องมืออะไรก็ต้องใส่มาให้หมดนะครับมี5อย่างก็เรียบเรียงมาทั้งหมด5อย่างจากนั้นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนําเครื่องมือในการเก็บรวบรวมตัวแปรปตามเนาะตัวแปรตามนะครับเอามาใช้อันนี้ก็จะเป็นอธิบายนักเรียนทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายถึงวัตถุประสงค์ต่างๆในการใช้นะครับแล้วก็ทดสอบต้องเรียนก่อนเรียนอ่าแล้วผู้วิจัยก็ดำเนินการจัดการเรียนตามแผนที่วางไว้ อันนี้ถ้าระบุถึงรายชั่วโมงได้ก็จะดีมากเช่นสัปดาห์ที่1ใช้แผนอะไรสัปดาห์ที่2ใช้แผนอะไรนะครับระบุรายละเอียดมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในแต่ละชั่วโมงนะครับมีใบกิจกรรมใบงานอะไรที่จะต้องให้เด็กทําบ้างน,าน,นี้ก็ลงรายละเอียดมาครบถ้วนนะครับและสุดท้ายก็นําผลแต่ละส่วนไปวิเคราะห์วิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานและเขียนรายงานต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เวลาเขียนจริงก็จะละเอียดกว่านี้นะครับผมอ่ะมีคำถามอันนี้น่าจะเป็นข้อที่5นะครับข้อที่5มีคำถามถ,ามถัดไปเตรียมพร้อมนะครับถามจากสิ่งที่ฟังไปนี่แหละเตรียมพร้อมคำถามถามว่าข้อใดเป็นเครื่องมือการวิจัยสำหรับตัวแปรต้นข้อใดเป็นเครื่องมือการวิจัยสำหรับตัวแปรต้นนะครับมีช้อยแดงเขียวฟ้าขาวครับ อันไหนเป็นเครื่องมือวิจัยสําหรับตัวแปรต้นครับพิมพ์ตอบเข้ามาได้เลยครับแดงแบบทดสอบเขียวแบบสัมภาษณ์ฟ้าแบบเรียนออนไลน์สีขาวแบบประเมินความพึงพอใจอ่าข้อใดเป็นเครื่องมือการวิจัยสําหรับตัวแปรต้นครับคุณครูธนศรมาคนแรกเลยนะครับ อ่านะฮะคุณคณรูนาริณีนะฮะเข้ามาแล้วนะครับสําหรับตัวแปรต้นผมให้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับอ่าให้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับตอบเข้ามาแล้วนะฮะเครื่องมือสําหรับตัวแปรต้นนะครับย้าว่าเป็นตัวแปรต้นนะฮะอันนี้เป็นข้อลองสุดท้ายแล้วนะ,ะ,<อ>วนะเดี๋ยวมีข้อสุดท้ายอีกหนึ่งข้อนะฮะ ตอนนี้มาอยู่ที่คุณครูสิริอพอรรอดวิจิตนะครับมีใครจะเพิ่มไหมครับให้เวลาอีกสิวินะฮะสิบเก้าแปดเจ็1หกห้าสี่สามอ่งะหมดเวลานะครับมาอยู่ที่คุณครูสุรนาศนะครับหรือสิริวัฒนานะฮะข้อนี้ ถ้าเป็นข้อสอบของตัวแปรต้นก็ต้องเป็นเหตุใช่ไหมเป็นเหตุก็คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดผลเพราะฉะนั้นตัวเหตุก็จะต้องเป็นบทเรียนออนไลน์นะฮะตอบฟ้านะครับถูกต้องทุกคนเลยนะครับผมนะเก่งมากนะครับก็ไม่ยากนะครคูเห็นเขาพิมพ์อะไรเราก็ส่วนใหญ่เขาพิมพ์อะไรเราก็พิมพ์ตามนั้นนะครับ <laughs> นะเขาพิมพ์อะไรกันเยอะๆแล้วก็พิมพ์ตามเข้าไปเฉยๆน,นะฮะแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากนะฮะเขาเรียกว่าจิตวิยาหมู่นะฮะจิตวิยาหมู่โอเคอ่ะผมมาดูจํานวนคนก่อนนะครับว่ามีทั้งหมดที่ต่อเข้ามากี่ท่านนะครับคนท่านแรกจะเป็นคุณครูธนศรน,นะฮะธนศรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะสิบอยู่ที่คุณครูพัฒนานิต์นะครับพัฒนานิต์สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33นะฮะ33โอเคอ๋อคุณครูสูรนาถมีแก้ม่มีแก้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็เอ่อเป็น33ที่คุณครูสุรนาถเนาะอ่ามีพิมพ์แก้เข้ามานะฮะตอนแรกตอบสีขาวนะครับ แก้มือเข้ามาแล้วเป็นสีฟ้ามาลุ้นกัน3ามสสานะฮะสาท่านสานะครับไปออกที่ใครจดด <25. S 1> อ่าไปออกในระดับที่ยีห้านะครับพอเช็คก่อนนะยี่สบห้าคือใครนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคุณครูเปลีน,นิดานะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าไปอยู่ที่คุณครู pw เอออแวรครับคุณครูอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออก <laughs> คุณครู P A W คุณครูพาวคุณครูอะไรเนี้ยคุณครูเปิดใหม่เดี๋ยวได้ไหมครับเนี่ยเจ้าของชื่อ P A W S O I G U D R U E เป็นภาษาอังกฤษผมก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงด้วยครับคุณครูคุณครูชื่ออะไรครับผมคุณครู P A W คุณครูเปาเหรอฮะใช่คุณครูเปาหรือเปล่า อ๋อคุณครูภาวดีโอเคอ่าคุณครูภาวดีนะครับขอปรบมือแสดงความยินดีกับคุณครูภาวดีด้วยนะฮะคุณครูภาวนั่นเองนะฮะอ่าคุณครูภาวดีช่วยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนะครับใส่เข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับอ่าคุณครูภาวดีนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่5นะครับเราเหลืออีกหนึ่งรางวัลนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็มาลุ้นกันต่อนะยังมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับผมโอเค อ่าแสดงว่าตอบถูกกันทุกคนเลยนะครับเก่งมากแสดงว่าเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับมาดูบทที่สี่บทที่สี่จะเป็นบทที่คุณครูทดลองเสร็จแล้วนะครับนะเราไม่ได้ทําไ้ก่อนนะเราทดลองเสร็จแล้วนะครับก็คือเราสร้างเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างไปนะฮะแล้วก็ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วก็เอามาทดลองใช้กับนักเรียนของเรานะครับ นะทดลองใช้แล้วก็ปรับแก้ปรับแก้จนเครื่องมือของเราพร้อมแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาไปทดลองจริงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับพอทดลองจริงเสร็จเรียบร้อยผลออกมาเป็นยังไงถ้าผลออกมาแล้วดีคำว่าดีหมายถึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้นะครับคุณครูก็เตรียมจัดทําบทที่4ได้เลยแต่ถ้าผลการทดสอบออกมาแล้วไม่ยังไม่ดีพอ นะครับยังไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่คุณครูตั้งไว้เราก็ต้องกลับไปดําเนินการใหม่นะครับก็คือต้องกลับย้อนกลับไปดูว่าเราจะปรับปรุงเครื่องมือเราอย่างไรนะครับเราจะปรับปรุงวิธีการของเราอย่างไรจุดไหนที่ยังเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปแก้ไขก่อนแล้วก็อาจจะต้องรออีกช่วงเวลาหนึง่งอีกสักหนึ่งปีแล้วก็ทดลองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเขียนรายงานนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของของ R&D นะครับพัฒนาเป็นวงรอบไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เป็นคลาส m ูมแอคชั่น e ิ r c h อ่ะในบทที่4นะครับเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะในที่นี้จะเป็นการเสนอผลการวิจยัยที่คุณครูดำเนินการนะนำเสนอวิธีสอนนวัตกรรมนะครับเอาไปใช้แล้วผลเป็นยังไงบ้างน,นะโดยนำเสนอในรูปของข้อความแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอในรูปของตารางนะครับนะเป็นพวกตารางเป็นกราฟนะมีค่าเฉลี่ยมีส่วนบเบมาตรฐานมีค่าร้อยละแล้วก็มีทีเทส ดิพเอนเดนต์ก็คือเป็นทีเทสที่ไม่อิสระจากกันนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนคนเดียวกันก็เอาก่อเรียนหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันนะครับออจุดสําคัญให้เสนอผลการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าค,คุณครูนําเสนอไม่สอดคล้องกันตกนะครับผมใช้คําว่าตกเลยนะฮะวัตถุประสงค์มี3แต่พอมานําเสนอเหลือ2 นะครับหรือนําเสนอเป็นสัเออเป็น4ไปเอาอะไรมาอีกไม่รู้ซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในวิจัยนะครับพวกนี้กรรมาการให้ตกทันทีนะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องทบทวนตัวเองให้ดีว่าจุดป,ประสงค์อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามารายงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องรายงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อสังเกตข้อสังเกตของบทที่4นะครับควรเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตอนตอน นะให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับเช่นคุณครูมีวัตถุประสงค์3ข้อ,ขอก็นําเสนอเป็น3ตอนออกมานะครับแล้วก็เสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณน,นะครับไม่ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่นะไม่ต้องเอาคะแนนรายคนมาใส่นะครับแต่ให้นําเสนอเป็นภาพรวมเป็นเชิงปริมาณน,นะครับโดยใช้ตารางใช้กราฟก็ได้แล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิตินะครับเพื่อตอบคาถามการวิจัยะัะนั้นสถิติอะไรที่คุณครูใช้เพื่อ ตอบคาถามการวิจัยนะครับหรือทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็ใส่ตารางนี้ออกมาด้วยนะส่วนมากของเราก็จะเป็นพวกซีเทสทีซีเทสกับทีเทสนะครับซี C, ตัวซีตัว Z ซอันนี้ก็จะเป็นใช้กับกลุ่มประชากรนะครับก็คือไม่มีการเลือกไม่มีการสุ่มนะครับเรามีเด็กเท่าไหร่เราศึกษาทั้งหมดนั่นะก็คือกลุ่มประชากรใช้ซีเทสแต่ถ้าเป็นทีเทสอันนี้ก็ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เช่นเรามีเด็กเยอะเรามีเด็กเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยครับเราจะสอนทั้งหมด3มห้องสี่ห้องเลยเงี้ยมันก็อาจจะหนักหน่วงเกินไปสําหรับเรานะครับเราก็สุ่มออกมา1ห้องนะครับเราก็จัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมตัวนี้นะฮะหรือบางคนบอกว่าไหนๆก็ทําแล้วสอนแล้วก็ใช้ทุกห้องไปเลยอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเราต้องใช้สถิติเป็นซีเทสละเพราะเรามีเด็ก3มห้องแล้วก็ใช้นวัตกรรมสอนทุกห้องไปเหมือนกันหมดนะ อันที่4ครับการแปลผลข้อมูลจํานวนมากควรเสนอเป็นความเรียงไม่ต้องใส่ข้อมูลเชิงปริมาณท้ายตารางนะครับคือไม่ต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับแล้วก็อธิบายด้านล่างเป็นภาพรวมไปแล้วก็มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับผลการวิจัยนะครับอันนี้อาจจะเป็นพวกกราฟพวกอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะครับเช่นแบบคุณครูบอกว่ามีแนวโน้มพัฒนาการที่ดีขึ้นสูงขึ้นเงี้ยแล้วก็มีคะแนนแต่ละครั้งมาแล้วก็ทําเป็นกราฟให้มันมีแนวโน้มนะครับขึ้นไป แล้วก็รายละเอียดของการวิจัยต่างๆควรใส่ไว้ในภาคผนวกอันนี้หมายถึงตัวคะแนนนะครัตัวคะแนนยิบย่อยตัวคะแนนลายบุคคลอะไรเงี้ยนะครับเอาไปใส่ในภาคผนวกซะเออแล้วก็ผลการวิจัยหากมีเกณฑ์ต้องสอดคล้องกับบทที่3นะครับบทที่3เขียนเกณฑ์ไว้ยังไงบทที่4ก็ต้องรายงานให้สอดคล้องแล้วก็เสนอผลตามวัตถุประสงค์แล้วก็ครอบกลุมนะครับการดําเนินการวิจัยอ่า น,นี้อภูมิการดำเนินการวิจัยนะครับดำเนินการวิจัยยังไงก็นําเสนอผลให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็เสนอผลการแปลผลจากตารางควรใช้ระบบนาเสนอด้วยระบบเดียวกันอันการแปลผลใต้ตารางคุณครูจะอธิบายย่อยแล้วค่อใหญ่หรือใหญ่แล้วค่อย่อยอย่างนี้นะครับก็ควรอธิบายให้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดจะใช้ระบบไหนก็ใช้แบบเดียวกันทั้งหมดทุกตารางนะครับ แล้วก็การเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพควรเสนอในเชิงสังเคราะห์แล้วก็สนับสนุนผลนะฮะข้อความนั้นออกมาอันนี้หมายความว่าถ้าเรามีข้อมูลเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็กๆกลุ่ม3าคน5คน7คนนะครับมันใช้สถิติไม่ได้นะครับอันนี้ก็นําเสนอเป็นค่า x bar sd ร้อยละนะ,ะแล้วก็ใช้วิธีการสังเคราะห์ออกมาก็คืออาจจะเอาผลคะแนนของเด็กแต่ละคนมาพูด นะครับหรือการเขียนตอบของเด็กแต่ละคนเอามาพูดนะครับจากนั้นเด็กแต่ละคนที่ตอบมาแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็สั่งคราะห์ออกมานะครับว่าเด็กเรียนแต่ละคนตอบออกมาแล้วมีความถูกต้องเป็นอย่างไรอีกอันนึงนะครับไม่ควรเขียนหัวข้อซ้ำกับบทที่1และบทที่3เพราะ,ะนั้นอะไรที่อยู่ในบทที่1อะไรที่อยู่ในบทที่3แล้วไม่ต้องเอามาใส่ในบทที่4นะครับอ่าไม่ต้องเอามาใส่ซ้ำเช่นตัวแปรกรอบแนวคิดในการวิจัยวัตถุประสงค์สมมติฐาน อะไรพวกนี้นะไม่ต้องเอามาใส่ในบทที่4เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะข้อสังเกตที่ที่เราควรทำนะฮะทำตามนี้แนวการเขียนบทที่4นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเราก็จะเกลื่อนนาก่อนนะเกลื่อนนาก่อนนะครับการวิจัยนี้แล้วก็ระบุชื่อวิจัยออกมานะครับระบุชื่อวิจัยออกมาแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์สักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เ็นบอกว่าไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนให้ตรง ไม่ต้องเขียนให้ให้เหมือนกับบทที่1บทที่3เนาะแต่ตรงนี้ก็เอามาเขียนสักนีดหนึ่งก็ดีครับคุณครูก็คือเป็นการทบทวนว่า,าวัตถุประสงค์ที่เราใช้เนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เขียนเป็นความเรียงนะครับไม่ต้องแยกเป็นข้อๆอ,ออกมาเขียนเป็นความเรียงนะจากนั้นก็เริ่มตอนครับตอนที่เท่าไหร่นะตอนที่หนึงระบุชื่อตอนมาเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแล้วก็เกิดนนำสนิดหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ จากนั้นคุณครูก็ใส่ตารางแล้วก็ใส่ผลได้ตารางออกมานะครับอย่างเช่นคุณครูทดสอบสมมติฐานใช้ T-T e s t aste, นะครับมีสมมติฐานบอกว่านักเรียนร้อยละ80มีความรู้เรื่องอาเซียนหลังจากใช้สื่อผสมนิทานอาเซียนนะครับโดยจากประสบการณ์แบบผู้ปกครองม,มีส่วนร่วมผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ขึ้นไปนะอันนี้คือวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นออสมมติฐานนะครับเพราะฉะนั้นตารางนี้ เราก็ต้องใช้คีย์เวิร์ดให้เหมือนกับสมมุติฐานเนาะนะผลการทดสอบความรู้เรื่องอาเซียตืดๆ,ๆไปนะครับจากนั้นก็มีตารางวิเคราะห์นะก็มีจำนวนนักเรียน11คนเกณฑ์ที่ใช้นะครับก็คือกำหนดเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ80นะคะแนนเต็ม1 0เนะครับเพราะฉะนั้นร้อยละ80ตรงนี้ก็คือ16 นะค่าเฉลี่ยที่ได้ก็คือ17.45นะครับ SD 1.69คิดไปร้อยละเท่านี้อันทีเทสท,ที่ทดสอบออกมานะครับก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.01นะครับก็คือเด็กทำได้11คนคะแนนเฉลี่ยรวม17.45นะครับแตกเกณย์กำหนดไปที่16เพราะฉะนั้นก็เกิดความแตกต่างนะครับก็แสดงว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมดในผ่านเกณฑ์ นะผ่านเกณฑ์ที่ก็หนดอันนี้ก็เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้นะครับจากนั้นก็แปลผลใต้ตารางนะครับจากตารางที่17พบว่านักเรียนรับรัแปดสิบ 80, มีความรู้เรื่องอาเซียนเรือไล่ไปนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสมมติฐานที่เขียนมาในการวิจัยนั่นเองหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือใช้ทีเทสแบบด e พ e นเดนตนะครับมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะครับก็ในทำนองเดียวกันนะฮะก็คือมีการ บอกกลุ่มนะฮะกลุ่มทดลองก็จะเป็นก่อนเรียนกับหลังเรียนนะครับมี34คนมีคะแนนดังนี้ก่อนเรียนมี8.68หนะหลังเรียนเป็น16.06นะครับอันนี้ก็สูงกว่าเดิมเยอะเลยนะครเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็บอกข้อความที่สัมพันธ์ก็คือดอกจันทหนึ่งดอกนะครับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจ0 5อันนี้เป็นคำวิจัยนะครับ เป็นภาษาวิจัยที่เขามีการกําหนดไว้อยู่แล้วเราก็ต้องเขียนตามนี้จากตารางนะครับพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐานหลังเรียนนักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์สูงกว่าก่อนเรียนนะครับที่นยัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าซึ่งยอมรับสมมติฐานจากการวิจัยข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือยอมรับสมมติฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองนะก็แสดงว่าวิธีการที่เราเอามานะวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้ผลจริง อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบ2กลุ่มนะครับก็คือมีกลุ่มใช้ชุดฝึกกับกลุ่มใช้บทเรียนจากแอปแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคแล้วก็มีตารางความคิดเห็นนะอันนี้กรณีที่เป็นตารางความคิดเห็นตารางความพึงพอใจนะครับเราก็ควรนําเสนอด้วยนะควรนําเสนอมาด้วยแล้วก็มีการจัดลําดับนะครับลำดับเลขที่ แล้วเวลาในในการเขียนนะครับคุณครูก็อาจจะเอาภาพรวมขึ้นก่อนนะพูดถึงภาพรวมก่อนแล้วจากนั้นก็พูดถึง3ามระดับแรกนะครับไม่ต้องอธิบายทั้งหมดนะอาจจะพูดถึงสามระดับแรกแล้วก็อาจจะเป็นระดับต่ําสุดประมาณนั้นก็ได้นะครับหรือเราอาจจะพูดถึงสามระดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยพูดถึงภาพรวมนะแต่โดยส่วนมากเขาจะพูดถึงภาพรวมกันก่อน นะเวลาเขาอธิบายพวกใต้ตารางความคิดเห็นความพึงพอใจนะครับพูดถึงภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยไปแยกว่าที่สูงสุดสามระดับแรกมีอะไรบ้างแล้วก็ต่ำสุดมีอะไรบ้างนะครับก็จะอธิบายตรงน,นั้นก็จะไม่ไม่อธิบายทั้งหมดทั้งตารางนะครับบางคนมีแบบสอบถาม20ข้อเนี่ยครับเวลาอธิบายใต้ตารางแล้วมันมันเยินเยอะนะเราก็จะพูดถึงภาพรวมแล้วก็พูดถึง3ามระดับแรกสูงสุดแล้วก็อาจจะปิดด้วยสามระดับหลังที่ต่ําสุด นะครับการอธิบายตรงนี้ยังไม่ต้องแนบความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องบอกว่าทั้งนี้เพราะอาจเป็นเนื่องจากคุณครูใช้เวลาในการเรียนการสอนเร็วเกินไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องพูดนะครับอันนั้นจะไปทั้งหมดเดี๋ยวจะไปพูดในบทที่5ไปในส่วนของการอภิปรายผลส่วนกรณีที่มีจำนวนนักเรียนน้อย นะครับมีกลุ่ม3คน5คนเราจะทําวิจัยเนี่ยนะครับก็อาจจะนําเสนอเป็นแนวพันธนาความนะครับก็คือให้เด็กเขียนตอบมาหรือคุณครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้อย่างไรบ้างอย่างเงี้ยก็เอามาเขียนเป็นพันธนาออกมานะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเด็กกลุ่มน้อยเนี่ยบางทีการใช้พวกค่าเฉลี่ยอะไรพวกนี้นะครับมันมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนาะเช่นมีเด็ก3คนแล้วต้องหาค่าเฉลีย่ยนะครับมันก็จะดูแปลกๆนิดน,นึง แลนเนีนเราก็จะเปลี่ยนโดยการใช้วิธีการพันนาานะครับก็คือพันนาาจากการสังเกตของคุณครูก็ได้หรือจากงานการเขียนของเด็กออกมาก็ได้ว่าเด็กแต่ละคนตอบยังไงเต่าอย่างไงนะครับแล้วก็อธิบายออกมาอันนี้ก็จะเป็นแนวงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเอาเชิงคุณภาพมาจาับต่อไปมาสู่บทที่ห้าตอนนี้อา้าวสบายสองสามสิบเจ็ดแล้วโอเคครับ เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะพักสายตากันสักหนึ่งสักสิบห้านาทีนะครับคุณครูเดี๋ยวกลับมาในเบรกสุดท้ายก็คือบทที่ห้าแล้วก็จะมีภาคผนวกกับตัวอย่างงานของคุณครูที่เขาผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูคร่าวๆว่าคุณครูเขาทำงานออกมาป,ประมาณไหนนะครับในช่วงพักส,สุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณครูเบรกสักสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันตอนนี้เท่าไหร่แล้วถ้าเป็นสี่สิบสามนาที ประมาณบ่าย2องโมงห้าสิบห้าแล้วกันนะครับบ่ายสองโมงห้าสิบห้าเดี๋ยวเรากลับมาอ่ะเรียนเชิญคุณครูพักสายตาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบยังมีคําถามอีกข้อหนึ่งนะคุณครูนะเดี๋ยวมาลุ้นของรางวัลกันอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับอ่ะเรียนเชิญคุณครูพักได้นะครับอีกประมาณสักสิบห้านาทีแล้วเราพบกันเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไมปิดกล้องไว้ก่อนนะครับ ใครมีคําถามคุณครูพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับถามเพิ่มเติมได้ในช่องข้อความในสายได้เลยนะครับนะบพิมพ์ทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวท้ายสุดผมจะมีลิงก์ให้คุณครูกรอกชื่อวิจัยนะอ่านะครับเผื่อคุณครูอยากจะส่งรายชื่อวิจัยมาให้ช่วยดูให้นะครับแล้วผมจะส่งกลับไปทางอีเมล

ครับสวัสดีครับคุณครูมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของการอบรมเนาะเรายัางมีบทที่5นะครับแล้วก็ในส่วนของภาพผนวกแล้วก็มีตัวอย่างงานวิจัยของคุณครูที่ผ่านเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็มาอีกนิดนึงครับคุณครูส่วนท่านใดที่มีข้อสงสัยซักถามนะครับถ้าคุณครูจะถามผมวันนี้เดี๋ยวจะมีช่วงท้ายเนาะให้เปิด ไม่ถามได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่คุณครูก็พิมพ์มาในช่องข้อความในสายทิ้งไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมตอบคาถามให้หรืออาจจะถามในภายหลังนะครับในกลุ่มไลน์ที่คุณครูอยู่กลุ่ม Open นแชรกลุ่มอบรมนี้ก็ได้นะครับสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้คุณครูกรอกชื่อนะครับชื่องานวิจัยที่คุณครูกําลังคิดจะทำเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะคอมเมนต์เสนอเนี่ยให้ว่าชื่อตรงนี้ของคุณครูเนี่ย ครบทวนในการตั้งแล้วหรือ,อยังนะครับหรือควรจะปรับเป็นแบบประมาณไหนนะครับหรือคุณครูอาจจะพิมพ์ใส่เข้ามาในกลุ่มไลน์เลยก็ได้นะครับแล้วก็ได้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นด้วยนะครับมาดูในส่วนของบทที่5เดี๋ยวท้ายบทที่5จะมีคําถามข้อสุดท้ายนะครับเตรียมพร้อมไว้คําถามข้อสุดท้ายกรอบการเขียนในบทที่5 เมื่อเรามาถึงบทนี้แล้วก็แสดงว่าผลการสอนของเรานี่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้นวัตกรรมทุกอย่างของพวกเราเนี่ยเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การรายง,งานผลวิเคราะห์ผลต่างๆเนี่ยเรียบร้อยนะครับกระบวนการในการเขียนบทที่5ก็จะเป็นการสรุปผลการวิจัยเหมนการสรุปผลก็ไม่ได้ยากนะครับให้คุณครูดึงข้อมูลจากบทที่4 นะข้อมูลใต้ตารางนะครับเรามีตารางและมีข้อมูลที่อยู่ใต้ตารางเนี่ยคุณครูก็ดึงข้อมูลออกมาเลยนะครับแล้วก็สรุปออกมาเป็นหัวข้อหัวข้อนะเรียงตามนั้นเลยบทที่4ไล่เรียงตามยังไงบทที่5ก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาสรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งยังยังไม่ต้องใส่ความคิดเห็นอะไรนะครับเพียงแต่สรุปออกมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองจากนั้นในหัวข้ออภิปรายผลการวิจัยนะในหัวข้ออภิปรายผลการวิจัยนะครับเราก็จะ เน้นการนําผลการวิจัยมาให้เหตุผลตอนนี้แหละคือการใส่เหตุผลใส่ความคิดเห็นใส่ข้อ,เ,อเสนอแนะนะครับหรือการอ้างอิงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะอยู่ในประเด็นนี้แล้วนะครับเช่นคุณครูก็จะเริ่มมาจากผลการวิจัยพบว่าสมมติที่เป็นสมมติฐานหรือจุดประสงค์ข้อข้อแรกนะครับผลการวิจัยพบว่าจุดจุด,จด อันนี้เราก็เอาผลของเรามาใส่นะครับทั้งนี้อาจเป็นเพราะอ่าเริ่มแลนะครับอันนี้ก็ใส่ความคิดเห็นของเราไปแล้วนะครับสื่อนวัตกรรมมีการพัฒนาอะไรเข้ามานะครับเราก็อธิบายอธิบายอธิบายใส่ลงไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดงานวิจัยของจุดๆที่ว่านี่อันการเขียนในบทที่5นะครับก็จะเขียนเป็นแนวนี้ทั้นั้นเลยก็คือเอาผลงานวิจัยที่เราค้นพบเอามาใส่ก่อน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราก็เอาความคิดเห็นนะครับเอาสิ่งที่เราพบจากการทดลองนี้นะฮะเอาออกมาเขียนเรียบเรียงออกมาจากนั้นก็เอาไปโยงกับแนวคิดงานวิจัยของคนอื่นที่เรารีวิวไว้ในบทที่2นะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของใครจุดจุดจุุดอ่าว่ากันไปนะครับก็ทำไปให้ครบตามจุดประสงค์ตามสมมุติฐาน นะครับไล่เรียงไปให้ครบทุกข้อเลยนะครับอันนี้อันนี้ต้องรู้ให้ดีนะคุณครูนะไม่ใช่จุดประสงค์บทที่1ไปอย่างหนึ่งแล้วก็มาอภิปรายผลไปอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องครบพอดีนะครับมีกี่ข้อมีกี่เรื่องราวที่ต้องพูดนําเสนอในที่นี้ก็ต้องพูดนําเสนอให้สอดคล้องให้ครบตรงตามนั้นนะไม่ใช่บทที่1มีสมมุติฐานมีจุดประสงคออ์อย่างละ3แต่พอมาอภิปายเหลือแค่1ข้อหรือ2ข้ออย่างเงี้ยที่เหลือหายไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับ แล้วก็มาปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะก็คือ,เ,อ,อเป็นข้อเสนอแนะในการนําวิธีการสอนหรือนวัตกรรมไปใช้อ,อธิบายมานำไปใช้ยังไงถ้ามีคนอื่นจะนําวิธีการนี้ไปใช้ควรคํานึงถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อธิบายมาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อทําวิจัยในครั้งต่อไปอสำหรับตัวคุณครูเองก็ได้นะหรือสำหรับคนอื่นๆก็ได้นะครับว่าในครั้งต่อไปเราจะพัฒนานวัตกรรมนี้อย่างไรเอาไปใช้ทําอะไรต่อไปในวันข้างหน้านะครับ หรือวิจัยในครั้งต่อๆไปควรจะเพิ่มเติมอะไรเข้ามาอันนี้เราก็อธิบายลงไปซึ่งตรงนี้ก็เขียนไม่ยากครับเขียนไม่ยากมันก็มีวิธีการเขียนแค่2แบบนะนำไปใช้แล้วก็วิจัยครั้งต่อไปเท่านั้นเองมาดูข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตจะมีอยู่3อันใหญ่ๆนะครับที่คุณครูควรจะพิจารณาให้ดีนะครับ1สรุปผลต้อง สั้นๆเข้าใจง่ายเรียงตามลาดับผลการวิจัยนะครับตามวัตถุประสงค์อันนี้ก็ Copy มาจากบทที่4เลยนะครับที่อยู่ท้ายตารางอะแล้วก็มาสุดให้มันกระชับสั้นเข้าใจง่ายไม่ต้องไปคิดใหม่พิมพ์ใหม่นะฮะก็คือ Copy มาเลยจากบทที่4มันจะได้ตามกันมานะครับแล้วก็หัวข้อที่2ประเด็นที่2คืออภิปรายผลอภิปรายผลจะประกอบด้วย3ส่วนที่ผมนําเสนอไปนะครับอันนี้ย้าอีกครั้งหนึ่งนะหนส่วนที่1ก็คือ จากผลการวิจัยพบว่าอะไรอ่าก็เหมือนเอาสรุปมาพูดซ้าอีกทีหนึ่งแล้วส่วนที่2ที่จะพูดต่อนะครับทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าอันนี้ก็ให้เหตุผลว่าทําไมผลการวิจัยถึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้และสุดท้ายส่วนที่3ก็คือสอดคล้องกับผลการวิจัยแนคิดทฤษฎีของใครนะครับอันนี้อาจจะอ้างหลายคนก็ได้นะครับ อ้างคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามซึ่งทุกคนที่เราอ้างเ่ยจะต้องมีปรากฏอยู่ในบทที่สองด้วยแล้วก็อันที่สามข้อเสนอแนะนะครับก็อย่างที่บอกว่าข้อเสนอแนะว่าจะนําไปใช้ต่ออย่างไรนะครับหรืออาจจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะเอาไปใช้ในการศึกษาอย่างไรบ้างหรืออาจจะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปว่าครูจะเพิ่มเติมหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการรายง,งานในบทที่5อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนบทที่5นะครับการเกินนำนะครับก็อาจจะเป็นการเขียนความเรียงน,นะครับไม่ได้ Copy มาจากบทที่3เต็มๆนะครับก็จะเป็นการเขียนความเรียงก็จะมีพวกวัตถุประสงค์กลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็คือเหมือนกับเล่าเราเป็นความเรียงให้ฟังอีกหรอบนะครับจากนั้นสรุปผลการวิจัยก็สรุปเป็นข้อๆตามจุดประสงค์ เรามี3จุดประสงค์เราก็สรุปมาเป็น3ข้อนะครับจากนั้นก็ไปอภิปรายผลนะเวลาอภิปรายก็อภิปรายว่าค้นพบอะไรนะแค่ทฤษฎีสอดคล้องกับงานใครนะครับอันนี้ก็อ้างจากที่เราสรุปไว้นะครับเรามาเขียนตามสีสีม่วงๆนี้นะครับจากผลการวิจัยพบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนทักษะกระบวนการแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะครับก็อธิบายไปทำามจะเป็นเพราะอธิบายไปสอดคล้องกับงานวิจัยของใครผมเพิ่งบอกว่างานวิจัยตรงที่เราจะเอามาอ้างอิงตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆเพราะระหว่างที่เราทําวิจัยอยู่เนี่ยก็อาจจะมีงานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็สอดคล้องหรือทันสมัยกว่างานที่เราเคยอ้างไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนได้แล้วก็เอางานวิจัยตัวใหม่เข้ามาสอดแทรกเข้ามานะครับ หรือถ้าสิ่งที่คุณครูศึกษาค้นหาแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ไม่มีงานวิจัยที่ใครเคยทํามาก่อนหรือไม่เคยทํานะครับคุณครูก็ต้องไปอ้างอิงจากทฤษฎีนะก็คือต้องไปหาทฤษฎีหาหลักการหาแนวคิดที่คุณครูอ้างมานะครับแล้วก็เอามาใช้ในการเขียนในส่วนนี้แทนซึ่งมันอาจจะไม่มีงานวิจัยที่ใครทําไว้ก่อนนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใหม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการอ้างจากบทที่2ที่เป็นส่วนของทฤษฎีความรู้หลักการต่าง แล้วก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับบทที่5ดูเหมือนจะเขียนไม่ยากแต่ความเป็นจริงก็ยากนะครับเพราะว่าเราต้องเขียนแล้วให้เขาเรียกอะไรล่ะให้กรรมการเขาเชื่ออ่านแล้วเขาอินกับเราว่าเออที่ผลมันสําเร็จเพราะว่าเราทําอย่างนี้แล้วก็ยืนยันผลชัดเจนว่ามีคนที่เขาทําไว้แล้วแล้วก็ทําได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันต้องเขียนโยงกันให้ ให้กรรมาการเขาเชื่อเรีว่าการวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะตามที่เราวางแผนไว้นะครับยิ่งถ้าเกิดมีทฤษฎีมีงานวิจัยลหลายงานที่เขาทําไว้แล้วก็เราเอามาอ้างอิงตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานของเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับที่มันสําเร็จเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีคนอื่นที่ทําสําเร็จด้วยก็เอามาอ้างอิงเข้ามานะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่เราทําสําเร็จคนเดียวนะด้วยวิธีการนี้แต่คนอื่นที่เขาเคยเอาไปใช้เขาก็สําเร็จเหมือนกันนะครับเพียงแต่นวัตกรรม พีงแต่วิธีการสอนมันอาจจะไม่ได้เหมือนตามทฤษฎีเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ถูกไหมฮะแต่มันอ้างอิงมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับคิดค้นพัฒนาจากสิ่งที่มีหลักการมีแนวคิดอยู่แล้วเราก็เอามาอธิบายเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคมีคําถามสุดท้ายเตรียมพร้อมครับคุณครูคําถามสุดท้ายนะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับบทที่5นี่เองนะฮะถ้าพร้อมแล้ว เตรียมพร้อมในการพิมพ์นะฮะสามสองหนึ่งข้อใดไม่จําเป็นต้องนำเสนอในบทที่5อ่าข้อใดไม่จําเป็นต้องนำเสนอในบทที่ห้าครับบทที่5ไม่ต้องมีเลยครับมีกอไก่วัตถุประสงค์วิจัยขอไขสรุปผลวิจัยที่มีตารางขอควยอภิปลายผลงองงูข้อเสนอแนะอ่า เหมือนเดิมนะครับหนึ่งนาทีนาหนึ่งนาทีดูซิว่าข้อสุดท้ายนี้จะไปโชคดีที่ใครนะครับส่วนท่านใดท,ที่ไม่ได้รับรางวัลในวันนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าสิ่งที่คุณครูได้รับความรู้ไปอันนี้มีค่ายิ่งใหญ่กว่ารางวัลที่คุณครูได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเอามาเป็นของเสริมแรงกันหน่อยนะครับ อ่าให้เวลาอีก10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ่าขอปิดที่คุณครูเบญยาภานะครับอ่าตอบขอไขเข้ามาเดี๋ยวรับรับจำนวนคนก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างคนแรกที่ตอบเข้ามาเร็วมากคุณครูพานุมาตรนะครับ1 2 3่งสี่ห้าห

ยี่สิบเจ็ดท่านไปอยู่ที่หมายเลขยี่สิบหกนะครับเพราะฉะนั้นนับง่ายเลยนับย้อนหลังนะคุณครูเบญญาภาเกือบได้นะฮะยี่สิบเจ็ดแต่ไปก่อนหน้าก็คือคุณครูน้ำทิพย์ขาววิราชนะครับเย่ <Yeah. S 1> ขอแสดงความด,ดีกับคุณครูน้ำทิพย์ด้วยนะครับอ่าได้รับรางวัลไปนะครับ <laughs> คุณเบญญาภาบอกว่าเฮ้ย hey, น่าจะเพิ่มวันนี้อีกสักนิดนึงนะ น่าจะมา27หน่อยนะครับโอเคยินดีกับคุณครูน้ำทิพย์ด้วยนะครับคุณครูน้ำทิพย์ก็เหมือนเดิมนะฮะไปพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อนะครับเข้าไปใน Line Open Chat ได้เลยนะครับอ่ะจบไปสำหรับข้อนี้ก็ชัดเจนครับข้อนี้นะสรุปผลการวิจัยที่มีตารางนะนี่เพราะว่าตารางมันต้องอยู่ในบทที่4ถูกไหมครับเราไม่ต้องเอามาใช้ในบทที่5เนาะแต่ที่เหลือทุกอย่างก็ต้องใส่นในบทที่5ด้วยนะครับผม อเคนะครับเก่งมากนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง6ท่านเลยเนาะส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ไปในวันนี้ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวคุณครูได้เชี่ยวชาญแทนนะฮะ <laughs> ได้เชี่ยวชาญแทนนะเอาความรู้วันนี้ไปใช้ต่อมานะครับในส่วนของภาพผนวกนะครับก็จะเป็นรายการอ้างอิงนะครับเป็นบรรณานุกรมนะครับเอกสารอ้างอิงตรงนี้ก็ขอให้คุณครูอ้างอิงให้ถูกต้องตามฟอร์แมต ของมหาวิทยาลัยหรือที่คุณครูเลือกมาก็แล้วกันเนาะจะเป็นตัวหนาจะเป็นขีดเส้นใต้จะเป็นตัวเอียงนะครับก็ขอให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวกรกสอเองก็ไม่ได้มีการกําหนดตรงนี้ออกมาว่าจะต้องเขียนแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพผนวกแล้วก็ประวัติผู้วิจัยนะครับส่วนภาพผนวกที่ควรจะมีก็ดังนี้เลยนะครับนะส่วนอาจจะมีการสลับภาพผนวกกันไปก็ไม่เป็นไรนะอันที่หนึ่งายนามของผู้ตรวจ เครื่องมืออันนี้ต้องมีนะครับหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต้องมียิ่งถ้ามีการตอบรับจากหน่วยงานได้ยิ่งดีใหญ่ได้ยินมากๆนะฮะต่อไปภาพผนวกขอเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอันนี้ก็แนบรายละเอียดเครื่องมือวิจัยต่างๆเข้ามานะครับก็ควรจะแนบทุกอย่างนะครับแบบประเมินอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับแต่มีแผนมีแผนเหมือนเหมือนเขาจะไม่ได้ให้แนบเข้ามาเพราะว่าแผนมันจะอยู่ใน คู่มือการใช้ในวัตกรรมนะครับไม่ต้องเอามาใส่ในนี้ส่วนภาพผนวกนะครับเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะอันนี้ก็จะเป็นพวกค่า IOC ค่าความยากง่ายค่าอำนาจจำแนกค่าความเชื่อมั่นต่างๆนะครับที่คุณครูหาไว้ในบทที่3นะก็จะมาโผล่อยู่ในภาพผนวกนี้นะครับแล้วก็งองูอาจจะเป็นผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมุติฐานอะไรต่างๆนานาที่เป็นคะแนนรายคนอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าคุณครูยอยากเอามานําเสนอก็นําเสนอได้ในภาพผนวกนี้นะครับส่วนในภาพผนวกส่วนในบทที่4เนี่ยเราจะเป็นการสาใส่ภาพรวมเข้าไปนะครับแต่พวกรายละเอียดต่างๆรายบุคคล,ลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาใส่ในบทที่เอ่ในภาพผนวกตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องเอาไปใส่ในบทที่4นะที่เป็นข้อมูลที่เป็นรายบุคคลแล้วก็ภาพผนวกจอนะครับถ้า คุณครูมีตัวอย่างผลงานเช่นคุณครูสอนโดยใช้โปรเจกต์เบสเรียน n ิ้งที่มีโครงงานก็สามารถแทรกตัวอย่างผลงานนักเรียนเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ถ้านงานของคุณครูไม่ได้มีผลงานอะไรออกมาก็ไม่ต้องแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ควรจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือประโยชน์ต่อผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาประโยชน์ต่อความก้าวหน้าและการเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ อันนี้ก็พยายามนาเสนอให้สอดคล้องกับบทที่1นนะครับก็คือในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยที่คุณครูเขียนไว้ว่าใครจะได้อะไรยังไงไงบ้างครับหลังจากนั้นเราก็เอาผลที่เราไปทํามาเช่นอาจจะเป็นหนังสือขอบคุณนะครับมีภาพการนําเสนอมีเกียรติบัตรมีรางวัลมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการรวมกลุ่ม PLC การให้คําปรึกษาแบบอย่างที่ดีอะไรพวกนี้นะครับคุณครูก็เอามารายงานในส่วนของภาคผนลัชรองนี้ได้ รือถ้ามีเยอะอาจจะแยกออกไปเป็นเล่มอื่นอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับนะทั้งนี้ภาพผนูที่คุณครูเห็นตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการนําเสนอได้นะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวว่ากอถึงชอจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างรายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือนะครับอันนี้ถ้าใครมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับ ก็อาจจะแยกเป็นกลุ่มๆก็ได้นะครับกลุ่มตรวจแผน a, กลุ่มตรวจวิจัยกลุ่มตรวจนวัตกรรมนะครับแล้วเราก็แยกคุณครูแยกผู้ทรงคุณวุฒิออกไปเป็นกลุ่มๆก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้นะครับแล้วก็มีหนังสือตอบรับนี่ก็มีตัวอย่างหนังสือนะครับอันนี้ก็จะใช้5คนต่อ1เครื่องมือนะครับ1เครื่องมือจะใช้5้าคนอันนี้ก็เป็นภาพผนวกขอนะครับก็เป็นพวกเครื่องมือต่างๆนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูวิสุทธ์คงกันนะครับอันนี้ก็ทำเป็น MES UK model ขึ้นมานะครับพัฒนาเป็นการสอนขึ้นมาซึ่งคุณครูเก่งมากเลยนะฮะบนชั้นนี้นะครับได้เชี่ยวชาญวอลสแบบไม่ต้องแก้นะครับส่งปุ๊บผ่านเลยนะฮะไม่ต้องปรับปรุงเลยนะอันท่านใดที่อยากจะศึกษางานของคุณเขาหรือตอนนี้คุณครูเขาก็มีมีคอร์สอบรมอยู่นะครับนะค,บคุณครูเขาอยู่อำเภออยู่อำเภอควนเนียง นะครับอยู่โรงเรียนคนเนียงวิทยานะครับที่สงขลาอ่าถ้าใครสนใจก็ลองไปตามเพจคุณครูเขาได้นะครับเขาก็มีเปิดอบรมเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลของคุณครูมาเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูแล้วก็เป็นพวกเครื่องมือนะครับเครื่องมือวัดแบบสอบถามแบบประเมินแล้วก็แบบทดสอบนะวัดผลสมมธิ์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะใส่เข้ามาทั้งหมดเลยแต่เป็นเครื่องมือที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วเอาไปใช้จริงนะครับ อ่าเป็นข้อมูลที่ที่พร้อมใช้แล้วนะฮะแล้วก็มีภาพผนวกเรื่องของตารางนะตารางค่า IOC ตรงนี้ก็จะมีผู้ทรงเอ่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด5ท่านนะครับแล้วก็จะมีการรายงานผลออกมาอันนี้ก็จะเป็นตารางรูปแบบตายตัวครับตารางก็จะเป็นลักษณะนี้เนะี่ยมีข้อที่ไม่สอดคล้องก็ตัดทิ้งอ่านะอันไหนใช้ไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็แบบทดสอบแบบทดสอบก็จะใชอ้อำนาจจำแนกนะครับสูตร นะมีกลุ่มสูงกลุ่มต่ำนะครับแล้วก็หาค่า p ออกมานะแล้วก็เราจะเห็นว่าข้อไหนคัดเลือกไว้นะข้อไหนตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็เอามารายงานในภาคผนวกแล้วก็มีประโยชน์นะที่คุณครูคิดว่าน่าจะได้รับนะจากการทำงานวิจัยครั้งนี้นะครับประโยชน์ที่ได้ก็รายงานออกมานะครับต่อรักเรียนต่อครูต่อชุมชนต่อ,อบุคลากรทางการศึกษาอื่น อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยประวัติผู้วิจัยนะก็ชื่อวันเดือนปีเกิดสถานที่ประวัติการศึกษาเขาคราวๆนะครับสถานที่ทํางานแล้วก็ตําแหน่งปัจจุบันตอนนั้นยังเป็นตําแหน่งชนานาญการพิเศษก็ลงชนานาญการพิเศษไว้นะครับอ่าเป็นตําแหน่งที่คุณครูเพิ่งส่งข้อมูลไปโอเคอันนี้คือทั้งหมด5บท นะครับแล้วก็เกิดนําตอนต้นที่คุณครู judgement. ควรจะต้องรู้ว่าการเริ่มต้นงานวิจัยเชี่ยวชาญเนี่ย,เ,ยเราควรจะเริ่มต้นจากห้องเรียนของเรานะครับวิเคราะห์สภาพปัญหาดูบริบทโรงเรียนบริบทชั้นเรียนบริบทชุมชนของเรานะครับว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นนะเพราะว่าความเชี่ยวชาญมันต้องเป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นเฉพาะทางใช่ไหมครับเฉพาะทางแล้วก็บ่งบอกได้ว่าคุณครูท่านนี้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆเพราะในการเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะเกิดภายใ,ในปีเดียวออสองปีเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับ เว้นแต่คุณครูทำมานานแล้วทำมานานแล้วเพียงแต่เริ่มตัดสินใจจะส่งเชี่ยวชาญน,นะครับคุณครูก็เอาความเชี่ยวชาญที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมายืนยันด้วยรายงานวิจัยนะครับยืนยันด้วยรายงานวิจัยคุณครูอาจจะมีรางวัลการันตีมีนักเรียนประสบความสําเร็จมีอะไรแล้วแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้สนใจในการส่งนะครับแต่พอมาดูเกณฑ์ใหม่เอ้ยน่าสนใจนะครับเราก็เอามาพัฒนานะตรงนี้ก,ก็ไม่เกิน2ปีนะครับปี2ปีก็สามารถทําได้เลย นะครับแต่ถ้าใครที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ข้างต้นครั้งแรกนะฮะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็3ปีนะครับในการเก็บผลงานพัฒนาตัวเองสุดท้ายได้องค์ความรู้ตกผลึกเป็นนวัตกรรมขึ้นมานะครับซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องใช้ได้ทั้งประเทศนะครับคุณครูนะเพราะว่าเราเราใช้ในส่วนของโรงเรียนของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะเผยแพร่ไปในโรงเรียนข้างเคียงนะครับ อ่าแล้วก็ดูซิว่าเขาใช้ได้หรือไม่นะครับอ่ามีคุณครูตอบเข้ามานี่พัฒนาม,มาแล้ว5้าปี6ปีนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับคุณครูมีมีของอยู่แล้วนะของคุณครูน้ำทพิปเนี่ยนะอ่ามีของอยู่แล้วทํามาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ตอนนี้คุณครูก็ต้องศึกษาแล้วก็ย้อนกลับไปดูซิว่าจุดไหนที่เรายังไม่ได้ทำนะเช่นเครื่องมือเรายังไม่เคยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนะครับการทดลองของเรายังไม่ได้ทดลองอย่าง อย่างเป็นทางการอ่าอยัางเป็นการเรียนการสอนทั่วๆไปอยู่อย่างเงี้ยคุณครูก็ต้องทําตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทดลองใช้จากนั้นก็มาเขียนรายงานวิจัยนะครับเพราะตัวสําคัญก็คืออยู่ที่ตัวรายงานวิจัยนะครับส่วนผลลัพธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นผลรางวัลการนําเสนออะไรเงี้ยที่คุณครูเคยทําไว้อะพวกนี้ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าลืมนะมันต้องอยู่ในห่วงเวลา4ปีนะครับถ้าจะเป็นพวกรางวัลการันตีอะไรต่างๆอนะ่ะในช่วงเวลา4ปีที่คุณครูเตรียมจะยื่นขอ เช่นถ้าคุณครูจะยื่นขอปีหกแปดงั้นสี่ปีมันก็ด้อนกลับไปใช่ไหมหกเจ็ดหกหกหกห้าหกสี่เนี่ยไม่เกินหกสี่นะครับพวกนี้ก็เอาผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเอามาอ้างอิงนะครับพวกแบบอย่างที่ดีพวกรางวัลพวกความสําเร็จต่างๆเนี่ยคุณครูก็เอามาอ้างอิงในภาคผนวกได้นะครับมันก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าสิ่งที่คุณครูทํามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับ ามาดูท่านแรกท่านแรกนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเ,ออเพจคิดค้นปรับเปลี่ยนสู่ครูเชี่ยวชาญคสอสสี่นะครับอันนี้ก็เป็นเพจหนึ่งที่แนะนํานะครับเพราะว่าจะเป็นเพจที่ไปเอางานออวิจัยงานเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เอามานําเสนอสรุปนะครับเป็นองค์ความรู้ให้กับคุณครูให้เข้าไปสืบค้นนะครับผมก็ได้ตัวอย่างจากเพจนี้มาเหมือนกันนะคุณครูก็ติดตามได้เลยนะอันนี้เป็นอีกเพจหนึ่งที่ ที่แนะนําเลยนะครับคิดค้นปรับเปลี่ยนสู่ค,ครูเชี่ยวชาญคอสสี่นะเขาจะมีตัวงานวิจัยต่างๆนะครับประเภทต่างๆวิชาต่างๆเนี่ยมาลงไว้ให้คุณครูก็ลองไปอ่านดูซิว่าวิจัยตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตามไปดูซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะมีแหล่งในการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานวิจัยให้เป็นเฉพาะรายงานวิจัยนะครับไม่มีเอ่อพวกนวัตกรรมไม่มีแผนนะครับเป็นตัวรายงานวิจัยอย่างเดียวเลยเนาะ,ะเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงกันอีกทีหนึ่งนะครับ เอ่อมาในส่วนของท่านแรกนะครับท่านแรกคุณครูนัอัญญาพัฒรวงวัฒนานะครับอันนี้ถอดบทเรียนจากการประเมินเชี่ยวชาญนะครับวิชาภาษาไทยนะครับผลงานทางวิชาการของคุณครูเขาก็คือการพัฒนารูปแบบกลวิธีแต่งบทร้อยกรอง8ประการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาบยามี11นะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5 ถ้าเราดูแล้วเป็นไงครับ XY Pop ชื่อครบถ้วนนะครับอันที่หนึ่งการพัฒนารูปแบบกลวนวิธีแสดงว่าพัฒนารูปแบบตัวนี้มาเพื่อเอาไปใช้สอนนักเรียนถูกไหมครับไปพัฒนานักเรียนอันนี้ก็คือตัวแปดต้นนะซึ่งตัวแปดต้นของคุณครูเขานว,วัตกรรมครั้งนี้ก็จะเป็นวิธีการสอนนะครับเป็นวิจัยการจัดการเรียนรู้ นะเป็นพิธีกลวนวิธีแต่งบทร้อยกอง8ประการนะครับเป็นวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกองส่งเสริมความสามารถนะครับอันการแต่งบทร้อยกองนี่เป็นทักษะถูกไหมฮะเป็นทักษะนะครับมีความรู้แล้วก็เอามาใช้ได้เกิดเป็นทักษะเด็กสามารถแต่งบท100ร้อยกองประเภทกาบยานี11ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรตาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มป๊อปอ่าคุณครูดูชื่อชื่อก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่มีความชัดเจนอยู่ก็คือพัฒนารูปแบบการเรียนดูก็คือเป็นรูปแบบการสอนนะครับพัฒนารูปแบบการสอนขึ้นมาซึ่งเป็นการสอนที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนอ่าอาจจะมีใกล้เคียงมีคล้ายคนะครับอ่าแต่อาจจะสอนกับมอ,อื่นชั้นอื่นนะครับแต่ของหมห้ ไอ้ของปอ .5 แล้วที่คุณครูเขาใช้มาก็คือกลวิธีแต่งบทร้อยกรอง8ประการนะก็มีขั้นตอนเดี๋ยวไปดูว่า8ประการนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น x y pop ครบถ้วนพอเรามีชื่อปุ๊บคุณครูก็จะมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าบทที่2จะต้องมีอะไรบ้างนะบทที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้มีวิธีการพัฒนาอย่างไรนะก็ไป่าศึกษามานะครับแล้วก็กลนวิธีแต่งบทร้อยกรองก็ต้องพูดถึงว่าการแต่งบทร้อยกรอง 81. ประเภทกาบยานี1 1พวกนี้นะครับมีวิธีการแต่งยังไงบ้างก็เอาข้อมูลมาอ้างอิงนะครับแล้วก็ความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองนะอันนี้ก็ต้องไปหางานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแต่งกรอนแต่งคาประพันธ์นะครับว่าคนที่จะมีความสามารถในการแต่งคาประพันธ์ได้เนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับต้องมีทักษะมีความรู้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พวกกาบยานี11ออันนี้ก็ต้องให้ข้อมูลว่าบทร้อยกรองประเภทนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อธิบายไป นะอันนี้ก็คือบทที่2พรพอบทที่2เสร็จคุณครูก็โยมาเขียนบทที่1นะครับในเรื่องคํานามก็เขียนแบบธงสามเหลี่ยมความลมนะฮะปลายอยู่ข้างล่างก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องของความสามารถในการแต่งบทรอ้อยกลองนะครับอ่าทำไมถึงต้องพัฒนาเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับก็ <S <S เ,เชื่อมโยงลงมาแล้วก็ไปเขียนวัตถุประสงค์นะไปเขียนสมมติฐานนะครับขอบเขตการศึกษานะไปไล่ไปหมดเลยนะครับ แล้วก็นิยามสับเฉพาะก็ได้มาจากบทที่2นะครับเอามาใส่แล้วก็กรอบแนวคิดในการวิจัยก็มาจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรอบก็จะเป็น2ช่องนะฮะก็เอาตัวแปรตัวมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแปรตามมาใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็มีลูกศรคานนี้ก็จะมีข้อคอมเมนต์ ที่คอมเมนต์เข้ามาในงานของคุณครูเขานะครับก็คือความถูกต้องตามหลักวิชาการก็คือคุณครูแต่งได้ถูกต้องมีความน่าเชื่อถืออันนี้จะเป็นตัวคอมเมนต์นะครับที่คุณครูท่านได้ลงไว้ในเพจ Facebook ส่วนตัวเนาะแล้วก็ทางเพจคิดค้นปรับเปลี่ยนสู่ค,ครูเช่วชาญคขอสงสีเนี่ยก็ได้เอามาพิมพ์แล้วก็ทําเป็นสไลด์ให้อ่านง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความถูกต้องตามหลักวิชาการเท่าที่อ่านคอมเมนต์ก็แสดงว่าคุณครูเขียนวิจัย5บทมาก่อน นะครับก็นำเสนอได้ครบถ้วนนะตัวผลงานทางวิชาการก็จะประกอบด้วย5บทนะครับแล้วก็มีรายละเอียดดังนี้นะก็มีกิจกรรมประกาศบทคัดยอ่อสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพนะไล่ไปบทที่1 2 3 4 5นะครับบรรณานุกรมภาคผนวกกถึงยอแล้วก็ประวัติผู้วิจัยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณครูฟังผมไปตั้งแต่เช้ามานะก็เอามาไล่เรียงเขียนตรงนี้ออกมา ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือสาบทแรกก่อนถ้าสามบทแรกเขาโครงเสร็จก่อนเนี่ยงานอื่นๆมันก็จะเดินต่อไปได้นะครับแล้วพอคุณครูพัฒนาเครื่องมือทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเอาไปทดลองใช้ผ่านแล้วทุกอย่างแล้วก็เอาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริงคุณครูก็เอามาผลมาใส่ในบทที่4บทที่หนะครับจากนั้นเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็เอามาเติมใส่ในภาคผนวกต่างๆนานาแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ก่อนส่งนะครับคุณครูเอาวิจัยตัวเนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งนะเนาะเผื่อเจอข้อผิดพลาดเจออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ปรับแก้ก่อนที่จะส่งนะครับอันนี้ก็พูดถึงเนื้อหาสาระความคิดสร้างสรรค์น,นะครับนะได้ถูกต้องแล้วก็มีการอ้างอิงการจัดพิมพ์นะครับว่าพิมพ์ได้ถูกต้องมีใบลอปกหลังมีอะไรนะครับเหมือนทีเีดเลยนะเหมือนวิทยานิพนธ์เลยนะครับถูกต้องหมด แล้วก็พบตัวอักษรย่อหน้าพิมพ์ต่างๆนะครับส่มติวมาตอนนี้ก็จะใช้เป็นไทยสารบัรณเพนต์ทั่วไปก็เป็น16นะครับ16 point ส่วนหัวข้อต่างๆนานาก็อาจจะเป็น18หรือ20แล้วก็ตัวหนานะครับอันนี้เราก็พยายามทําให้มันเป็นระบบแล้วก็พวกการตั้งก้นหน้าก้านหลังขอบบนขอบล่างพวกนี้นะครับจะจัดชิดจัดกระจายเนี่ยคุณครูก็พยายามทําให้มันเหมือนกันทุกทุกหน้านะครับเพื่อความสวยงาม ส่วนด้านประโยชน์นะครับด้านประโยชน์ก็มีการพูดถึงนะครับว่าผลงานทางวิชาการได้มีการนําไปใช้จริงให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาหรือชุมชนใกล้เคียงนะครับให้ได้นําวิธีการนี้เอาไปใช้ด้วยอันนี้จะเป็นข้อความจากตัวตัวคอมเมนต์นะครับที่ใส่มานี่อันนี้บทที่1 ะครับพูดถึงบทที่1บทที่1ก็จะตรงกับที่ผมนําเสนอไปนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่อ่านเนาะแต่อาจจะมีการสลับหัวข้อไปบ้างนะครับเช่นกรอบแนวคิดเนี่ยเอาไว้ข้างบนสุดประโยชน์เอาไว้ข้างล่างนะครับอ,อย่างเงี้ยมีการสลับไปบ้างแล้วก็บทที่2นะครับนี่ครับบทที่2เห็นไหมก็คล้ายๆกับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับก็คือ1 มีหลักสูตรก่อนแน่นอนภาษาไทยต้องมีหลักสูตรนะครับแล้วก็แนวคิดในการพัฒนารูปแบบนะการเขียนการแต่งบทร้อยกรองนะครับแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองและสุดท้ายก็การหาประสิทธิภาพนะแล้วก็มีสรุปงานวิจัยนะมีงานวิจัยไหมครัถ้าถ้าเราได้ชื่อเรื่องบทที่2ก็จะตามมาแล้วคุณครูก็จะรู้ว่าควรจะเอาข้อมูลอะไรมาใส่ในบทที่2บ้างแล้วบทที่2เราสําเร็จปุ๊บ อาจจะไม่ได้สมบูร็เต็มร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลไปโยงเขียนบทที่1นะึ่งนะพอบทที่1เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปเขียนบทที่3นะครับจากนั้นเราก็พัฒนาเครื่องมือที่เราจะเป็นจะต้องใช้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบนะระหว่างเนี้ยคุณครูก็ทาบทามหาผู้เชี่ยวชาญไว้ล่วงหน้าได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบทที่3นะครับ บทที่3ก็มีเป็นระยะนะครับระยะที่1ถึงระยะที่3นะครับก็มีวิธีการดําเนินการการออกแบบนําเสนอเลือกใช้รูปแบบวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับเครื่องมือสถิติที่ใช้แล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็บทที่4นะครับบทที่4ก็จะเป็นบทผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันนี้ก็มีการเสนอแนะว่าใช้สัญ,ญลักษณ์ได้อะไรได้ถูกต้อง วันนี้ถ้าเราไม่ถนัดวิจัยเราก็ต้องหาผู้รู้นะครับต้องหาผู้รู้มาช่วยเสนอเนยให้เราหรือไม่เราก็ไปอ่านงานวิจัยนะครับแล้วก็มีต้นแบบงานวิจัยสักหนึ่งเล่มอ่าที่ดูว่าเวลาเราเขียนสัญ,ญลักษณ์ทางสถิติต่ตตางๆอะไรเงี้ยนะครับจะต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แบบไหนอ่าถ้าเราพิมพ์ไม่เป็นพิมพ์ไม่ได้ไม่รู้จะจากตรงไหนเราก็ไปหาครูคณิตหาครูคอมพิวเตอร์ช่วยแล้วก็มาบทที่5นะครับสรุปผลอ่าอันนี้ก็ ให้รายงานเหมือนที่ผมนําเสนอให้คุณครูไฟตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหนถึงห้าแล้วก็เติมเต็มพวกองค์ประกอบต่างๆของเล่มให้ครบอันนี้จะมีที่มาที่ไปของงานวิจัยของนวัตกรรมนิดนึงนะครับอันนี้น่าสนใจครับคุณครูลองดูนะ อันนี้คือระดับความคาดหวังที่เราต้องการใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าคะแนนระดับความคาดหวังมันมีอยู่เรื่องของอะไรครับคิดค้นปรับเปลี่ยนนะตรงนั้น10 15คะแนนใช่ไหมครับความถูกต้อง20ระดับความคาดหวังถ้าเป็นไปตามที่ระดับเขาต้องการากค็กคือคิดค้นปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้ตรงอีก15นะครับอันนี้เขาบอกว่ามีร่องรอยหลักฐานในการคิดค้นปรับเปลี่ยนชัดเจนก็คือการพัฒนารูปแบบนะครับก็เห็นได้จาก กระบวนการต่อไปนี้นะครับก็คือกระบวนการจัดก,กระเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจะทาโครงสร้างรายวิชา,าวเวลาน้ําหนักคะแนนต่างๆนะครับการเรียนรู้ตัวชีวดจุดประสงค์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูทําอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่คุณครูทําทําอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่จุดเด่นของงานนี้ก็คือมันจะมีคําว่ากลนวิธีแต่งบทร้อยกอง8ประการนะครับซึ่งกระบวนการในการสร้างก็จะคล้ายๆกับที่คุณครู พัฒนารายวิชาพัฒนาโครงสร้างวิชา1วิชานั่นเองนะครับหนึ่งบทส่วนตัวคลิปการสอนนะครับที่คุณครูก็ส่งมาก็ส่งเหมือนตอนที่คุณครูส่งชำนาญการพิเศษเลยครับแบบเดียวกันเลยก็คือ1มีคลิปแรงบันดาลใจอันนี้ใช้เวลา8.35เอ่อ38นาทีนะครับมีคลิปการสอน56.05นาทีแล้วก็มีผู้ จานวนผู้เรียนทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนั้นก็คือ17คนนะครับในการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการวัดประเมินผลตอนท้ายนะอันนี้คือผลงานด้านที่1นะครับผลงานด้านที่1แล้วก็มีผลงานด้านที่2ซึ่งจะต้องผ่านด้านหนึ่งกับด้าน2ก่อนนะถึงจะได้ตรวจด้าน3ต่ออันนี้คือขั้นตอนที่คุณครูเขาตกผลึกความรู้มานะครับจากการสอนนักเรียน นะครับแล้วก็เก็บเป็นวิธีการของตัวเขาเองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วออกมาได้ทั้งหมด8ขั้นนี่คือกลวิธี8ขั้นนะครับก็คือขั้นที่1กระตุ้นความสนใจขั้นที่2กระจางในฉันทลักขั้นที่3กําหนดใจความหลักขั้นที่4การหลักคําจดจําเสมอขั้นที่5ลงมือเขียนกรอนงามขั้นที่6ลงสนามนําเสนอขั้นที่7ลงความเห็นให้เธอขั้นที่8ลงผลงานน่าชื่นชม นะนี่คือกลวิธีที่คุณครูเขาเอามาใช้ในการพัฒนาน,นักเรียนป .5 ให้สามารถแต่งกรอนกราบยานี11ได้นี่ถ้าเราไปเอาตรงนี้ไปใช้เราก็ไม่ได้คิดค้นถูกไหมครับเพราะมีคุณครูคิดค้นไว้แล้วอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้เราก็ต้องไปคิดค้นวิธีการที่แตกต่างจากคุณครูไปนะแต่เราได้ไอเดียไปว่าอ๋อเราทําแบบนี้ก็ได้นะฮะเราทําแบบนี้ก็น่าสนใจอ่าเนี่ยเราก็เอาไปใช้ นะครับเป็นขั้นตอนในการสอนอันนี้แสดงว่าในในการสอนของคุณครูเขาเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเห็นกระบวนการเหล่านี้ใช่ไหมครับอ่าก็ต้องดูว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจัดได้ไหมแปดขั้นตอนนะครับนี่ถ้าเราดูก็น่าจะจัดได้นะแปดขั้นตอนนะครับอ่าเราก็มาใช้แต่เวลาในการสอนจริงเนี่ยค,คุณครูเขาอาจจะไม่ได้สอนแค่ชั่วโมงเดียวแล้วจบแปดขั้นก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆเก็บสั่งสมไปเรื่อยๆนะครับให้เด็กค่อยๆมีความรู้ความรู้้นสุดท้ายเขาก็สามารถไปแต่ง กาบยานี11ได้แล้วก็เอากลอนนี้ไปนำเสนอแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะครับนะผลงานนักเรียนที่เอามาใช้ก็เป็นพวกใบงานใบความรู้ใบกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการประเมินผลออกมา อันนี้ก็จะเป็นความถูกต้องข้อสมมติของเนื้อหานะครับก็หลายรายละเอียดที่ผมไม่ได้นําเสนอคุณครูก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากเพจนี้นะฮะลองไปติดตามดูนะครับคิดค้นปรับเปลี่ยนสูขข่ครูเช่ยวชาญคอสส,สี่ก็มีงานวิจัยที่ผ่านเชี่ยวชาญแล้วงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นแบบอย่างกับคุณครูได้เงี้ยก็ลงไว้คุณครูก็ลองเลือกแล้วก็ลองศึกษาดูว่างานวิจัยไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เอาไปอ้างอิงได้ด้วยนะครับงานพวกนี้เพราะว่ามีการรับรองแล้วแล้วก็ผ่านแล้ว เราก็เอางานพวกนี้ไปสามารถอ้างอิงในงานของคุณครูได้โอเคนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างงานที่พูดถึงประโยชน์ต่อความประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนนะครับอันนี้มีการสรุปมาสรุปมาในคอมเมนต์นะครับว่าประโยชน์คืออะไรอ่คุณครูลองดูนะประโยชน์ต่อผู้เรียนบุก ข้าการทางการศึกษาการจัดก,การศึกษาสถานศึกษาและชุมชนนะครับอันนี้กรรมาการเขาก็พิจารณาจากประโยชน์ออผลงานทางวิชาการคุณค่านะครับเนื่องจากการออกแบบน,นวัตกรรมมีการสํารวจสภาพปัญหาซึ่งอยู่ในระดับความจําเป็นเร่งด่วนนะครับงานวิจยัยที่นํามาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูบุคลากรการศึกษานะครับอ,อันนี้เป็นแบบอย่างสามารถอ้างอิงได้แล้วก็ความถูกต้องของเนื้อหาสาระนะครับการพัฒนา วิธีการด้วยคุณครูเองนะครับแล้วก็งานวิจัยมีการมีความลุ่มลึกในทางวิชาการนะครับมีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายปีเห็นไหมฮะนี่นคือไม่ได้ทำปีเดียวส่งแล้วก็ผ่านเลยนะครับนี่เขาพัฒนามาหลายปีนะครับจนมีร่องรอยงานชิ้นงานสามารถเกิดองความรู้ได้อ่ารวมไปถึงนะครับนี่ผลงานของนักเรียนของครูและครูมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาตินี่เห็นไหมครับ คือตรงนี้เรานําเสนอได้นะครับถ้าคุณครูเอางานที่ทำเนี่ยไปนําเสนอแล้วได้ผลงานระดับชาติมาอะไรเงี้ยคุณครูแทรกประกอบได้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นผลที่ตอบเรื่องของประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ในเกณฑ์บอกก่อนนะครับไม่ได้บังคับนะไม่ได้ครับว่าว่าจะต้องมีรางวัลนะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลับไปอีลอบเดิมก็คือไปชิงประกวดการแข่งขันกันเหมือนตอนที่เป็นเอ่ออะไรนะวอวอสิบสามนะครับเชิงประจัก อ่านะครับก็คือมีรางวัลระดับชาติปุ๊บสามรางวัลแล้วก็เอามาเทียบเคียงแล้วก็ขออะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็ไปแห่ประกวดกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นรางวัลเสริมคือถ้ามีก็ใส่นะครับมันก็ช่วยการันตีงานของคุณครูนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่โอเคไหมครับไม่ไม่ได้ถูกตัดคะแนนในส่วนนั้นอันนี้มาเป็นตัวเสริมตัวการันเสริมการันตีเฉยๆยนะสำหรับงานของคุณครูเองนะครับอันนี้คุณครูเขาก็เคยไปประกวดนะเป็นเป็นรางวัลระดับชาติมา ก็เอามาประกอบได้มันก็ทําให้กรรมการดูแล้วเออรางวัลน,นี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เอาไปใช้จริงนะครับได้ประโยชน์มาส่วนประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิชาการนะครับทางคุณครูก็ได้มีการนําเสนอต่อที่ประชุมเนี่ยเห็นไหมครับมีการเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆนะไปเป็นวิทยากราแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งผลงานไปยังหน่วยงานด้วยวิธีต่างๆก็ได้นะครับจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพในเขตพื้นที่หรือต่างจังหวัดสังกัดก็ได้นะครับนำงานนักเรียนไปจัดนิทรรศการนี้เวลาเขามีนิทรรศการทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็นํางานของนักเรียนเนี่ยไปจัดนิทรรศการนะครับหรือมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เนี่ยคุณครูมีหลักฐานอะไรที่จะเอามาสนับสนุนต,ต,ตรงนี้ครับคุณครูก็วางแผนทําเตรียมการไว้ได้เลย ซึ่งสามารถทําได้ตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะครับตอนที่เราพัฒนาเครื่องมือลองทดลองใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเผยแพร่เป็นระยะระยะไว้ได้เลยคือไม่ต้องรอให้สําเร็จทีเดียวเราก็ค่อยทําเผยแพร่นะครับพัฒนาไปได้เรื่อยๆเราได้ผลมาช่วงหนึ่งแล้วเราก็เอาไปเผยแพร่นะครับจากนั้นเราก็เอาไปทดลองใช้จริงก็ได้ผลออกมาอีกครั้งหนึ่งก็เอาไปเผยแพร่อ,อีกรอบหนึ่งอ่ะต่อไปอีกหนึ่งท่านนะครับ อีกหนึ่งท่านจะเป็นของคุณครูจินตนายังจีนนะครับที่โรงเรียนท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์นะครับอันนี้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมนะครับชื่อวิชาก็คือรักหอยขาวท้องถิ่นท่าชนะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ,ะวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม3นะครับอันนี้คุณครูได้เผยแพร่ไปที่ครูสภา วิทยาจารย์นะครับนะก็ถือว่าเป็นกลุ่ม TCI นะซึ่งจริงๆการเผยแพร่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นระดับเชี่ยวชาญพิเศษนะครับแต่ถ้าเราเอามาเผยแพร่ตรงนี้มันก็จะได้หลายเรื่องนะครับเรื่องของการเป็นแบบอย่างเรื่องของความเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนะี่ยแล้วเราก็เอาผลการเผยแพร่ตรงนี้แนบเข้าไปนะครับในเป็นหลักฐานในการยื่นผลงานเราด้วยนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่ม TCI นะครับฐาน2 มีการเผยแพร่มีถ้าคุณครูอยากจะวางแผนในการเผยแพร่ก็ลองติดตามลองเข้าไปดูที่ครูสภานะครับว่าเขามีกระบวนการในการเผยแพร่อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฐานสองอะมาดูงานชื่อเรื่องของคุณครูเขาเห็นแล้วนะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวแปรต้นนะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็คือตัวแปรตามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยึกษ์ปีที่3นะครับอันนี้ก็คือ population นั่นเองก็คือตัวประชากรนะครับที่เราจะศึกษาส่วนจะศึกษาทั้งหมดพัฒนาทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่มก็เดี๋ยวไปดู เนื้อในกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามาเริ่มต้นจุดประสงค์ในการทำวิจัยนะครับจะมีอยู่4ข้อด้วยกัน 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมอ่าอันนี้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนนะ 2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมอ่าพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือพัฒนารายวิชานะพัฒนารายวิชาขึ้นมา3ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ทดลองใช้นะครับสประเมินผลนี่คือวัตถุประสงค์ในการวิจัยเห็นไหมครับมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพัฒนาหลักสูตรทดลองใช้แล้วก็ประเมินและประปับปรุงหลักสูตรซึ่งไม่ได้ทําแค่ปีเดียวนะครับคุณครูท่านทํามาหลายปีแล้วนะครับพัฒนาในวงรูปแบบนี้มันก็คือเขาเ,เรียกว่า R&D นะครับ R 1 D 1 R 2 D 2มาเรื่อย อันนี้ก็จะเป็นบทคัดย่อนะครับงานวิใจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่ออย่างที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผอนเรียนชั้นม .3 อันนี้ทำตอนปี6-3นะครับขอโรงเรียนท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์จำนวน34คนทั้งหมด40ชั่วโมงนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะประกอบด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมีแผน แบบสอบถามนะครับแบบสัมภาษณ์ประเด็นสนทนากลุ่มแบบทดสอบแบบประเมินนะพอเครื่องมือถ้าคุณครูเห็นก็มีเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5สอา่าประมาณ55 5เครื่องมือด้วยกันก็จะมีเครื่องมือของตัวแปตน้นก็คือแผนกับหลักสูตรรายวิชาเพิเม่มเติม,ตมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือของตัวแปรตามก็พวกแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบแบบประเมินสมรรถนะนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยท t e s t ทีเทสดีพีเดนนะครับมีมีกลุ่มกลุ่มเดียวกลุ่มนี้มี34คนนะครับก็ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรการพัฒนาเพิ่มเติมหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นนะครับประกอบด้วยความสําคัญความจําเป็นว่าไปก็มีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับจํานวนทั้งหมด9แผน9แผนนี้ไม่ใช่9ชั่วโมงนะครับ9แผนนี้คือ40ชั่วโมงนะ9แผนนี้คือ1 0 40ี่ชั่วโมงนะครับสแสดงว่าแผนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแผน4ชั่วโมง 6ชั่วโมงนะครับอยู่ในนั้นมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้แล้วก็หลังจากผลการทดลองใช้พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวหอยข่าวในท้องถิ่นท่าชนะนะครับรู้บริบทวิถีการบุ่มเพาะต่างๆการอนุรักษ์นะครับอันนี้ก็จะสังเกตจากผลสมฤทธิ์ในการเรียนนะครับแล้วก็สมรรถนะที่สูงขึ้นหลังจากใช้หลักสูตรนี้เสร็จสิน้น อ่ะมาดูก็สอนแค่ห้องเดียวเองนะครับนะไม่ได้สอนทั้งระดับทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนะเด็กดกอาจจะมาเลือกเรียนเด็กที่เขามีความสนใจนะครับมาเลือกเรียนนะถ้าไม่ใช่แบบบังคับบังคับให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเลือกมาเรียนก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะฮะกลุ่มเป้าหมายโดยเด็กที่มาสมัครเนี่ยสาคนแล้วก็ทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ก็มี5แบบหอย่างนะครับที่คุณครูเห็นอยู่แล้วก็มีผลการวิจัยที่เกิดขึ้นมานะครับอันนี้เวลาผลการวิจัยเราก็อธิบายตามแผนเนาะว่าเราได้หลักสูตรมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ผลการทดลองใช้หลักสูตรเป็นยังไงนะดูจากค่าอะไรนะครับส่วนอันนี้คือบทที่3นะครับตอนเขียนบทที่3 นะอันนี้ก็เห็นชัดเจนในกระบวนการเขียนนะครับอันนี้ก็คือเขียนแบบ R&D นะครับ R1 R1 ก็คือ Research รีเสิร์ก่อนก็คือเก็บข้อมูลนะครับไปถามประมงอำเภอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหอยขาวนะครับไปสืบค้นมาว่ามีถิ่นที่มายังไงมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเก็บข้อมูลเป็นยังไงการใช้ชีวิตการกินการอะไรของเขาเป็นยังไงนะฮะ ไปหาข้อมูลมาทั้งหมดเลยเพื่อเอามาสร้างพัฒนาหลักสูตรซึ่งเราก็ต้องเป็นวิชาวิชาหนึ่งที่สอนถึง4ี่ชั่วโมงถูกไหมฮะแสดงว่ามันก็ต้องมีเนื้อหาเนื้อหาให้สอนให้สามารถสอนได้นะครับทั้งหมด40ชั่วโมงนั้นจากนั้นก็พัฒนาเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือ R 1 D 1นะครับ Develop ขึ้นมาแล้วก็จะได้หลักสูตรก็จะมีคําอธิบายรายวิชามีโครงสร้างรายวิชา แล้วก็มีหน่วยการเรียนรู้นะครับมีตารางวิเคราะห์หน่วยจากนั้นก็มีแผนรายหน่วยนะเป็นแผนอ้วนๆใหญ่ๆจากนั้นก็มีแผนรายคาบแต่ของคุณครูท่านเนี่ยจะเป็นแผน9คาบนะครับ9าคาบ40ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของแผนเอ่อออกมาเป็นแผนรายหน่วยนะครับแต่หน่วยหนึ่งก็อาจจะมี2แผน3แผนอะไรเงี้ยน,นะผมเดาแล้วผมน่าคิดว่าน่าจะมี3หน่วยก็หน่วยละ3แผน นะครับหน่วยละ3าแผ่แล้วก็แบ่งกันไปบางหน่วยก็อาจจะมี3ชั่วโมงบางหน่วยก็อาจจะมีหชั่วโมงนะครับจากนั้นเมื่อพัฒนาออกมาแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรซึ่งการทดลองใช้ตรงนี้ก็จะเป็น R 2นะครับก็จัดการเรียนการสอนทั้งเทอมเลยนะทั้งเทอมเลย1ภาคเรียนนะครับไล่ไปเหมือนคุณครูสอน1วิชาในโรงเรียนนะครับสอนหวิชาไปเลยนะครับจัดการเรียนการสอนไปพัฒนาไป1วิชาแล้วก็เก็บประเมินผลต่างๆนะครับ สอบท้ายหน่วยการเรียนรู้เก็บคะแนนเก็บชิ้นงานสอบกลางภาคปลายภาคเหมือนทุกวิชาเลยทําเหมือนกันหมดนะครับแล้วสุดท้ายก็เอาผลที่ได้มาประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรก็เป็น D2 นะครับอันนี้ก็จะนําเสนอ2รอบในการพัฒนานะครับซึ่งจริงๆคุณครูเขาอาจจะทํามาแล้วมากกว่านี้อาจจะสอนมาแล้วประมาณ5-6ปีแล้วก็ได้นะครับแต่ก็เอา2รอบนี้มาใช้ในการ รายงานวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรหลนะักสูตรของรายวิชานะครับว่มีอะไรบ้างซึ่งถ้าเราดูแล้วเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็คือตรงนี้นะครับนี่สาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการลดปริมาณของหอยขาวเกิดจากอะไรปัจจัยทางกายภาพทางชีวภาพนะครับลักษณะสันฐานวิทยาของเปลือกหอยขาวนะฮะการวิพาก ความสำคัญประโยชน์แล้วก็แนวทางการอนุรักษ์อันนี้ก็จะทําเป็นรายวิชาขึ้นมาแล้วก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆนิยามสับเฉพาะนะครับว่ารายวิชาเพิ่มเติมหมายถึงผลสวมทิ์ทางการเรียนหมายถึงนะครับ สมรรถนะหมายถึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นนิยามนิยามสับเฉพาะของแต่ละอันซึ่งถ้าคุณครูเห็นนิยามเนี่ยคครูจะเห็นความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือมีข้อความนะครับแล้วก็บอกวิธีการวัดว่าสามารถวัดสมรรถนะนี้ด้วยแบบทดสอบอัตนัยตามองค์ประกอบนะมีคะแนนเต็มเท่าไหร่มีคะแนนเต็มเท่าไหร่นะะน,น,รนะครับแล้วก็มีเกณฑ์คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ อันนี้เวลาเราเราให้กรรมาการเขาตรวจเครื่องมือเราอะครับมันก็จะมีความชัดเจนแล้วเวลาที่คุณครูเอาเครื่องมือน,นี้ไปใช้เนี่ยเราก็จะมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นว่าเออเราจะต้องเก็บคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเก็บตอนไหนเก็บระหว่างเรียนหรือเก็บตอนสิน้นสิ้นเทอมนะเรียบร้อยหมดแล้วเด็กผ่านกระบวนการเรียนทั้งหมดแล้วค่อยไปเก็บอันนี้ก็จะเขียนอยู่ในคำว่าตัวนิยามสับเฉพาะอยู่ในบทที่1นนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายอันนี้น่าจะอธิบายในบทที่3นะครับก็คือขั้นที่1วิจัยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน,นาทำอะไรบ้างศึกษาแนวคิดทฤษฎีศึกษาความต้องการของนักเรียนศึกษาการพัฒนาหลักสูตรนะครับแล้วก็ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนะอันนี้ก็น่าจะเขียนไว้ในบทที่3แล้วก็ขั้นที่2นะครับก็คือ D1 เมื่อกี้ R1 ่ไปแล้วอันนี้ D1 นะครับ D1 ก็คือผู้วิจัยนํา ขอ้อมูลที่สั่งเคาะได้จากขั้นตอนที่1นะครับเอามาพัฒนาต่อยอดนะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับ 1. การพัฒนานหลักสูตรนะที่จะนําไปใช้นะครับมีอะไรบ้างก็ความสําคัญความจําเป็นหลักการจุดมุ่งหมายแนวการจากกิจกรรมนะครับอันนี้ก็ต้องพัฒนาเขียนขึ้นมาเราก็จะมีพวกคําอธิบายือวิชาผลการเรียนรู้นะครับถ้าคุณครูนึกถึงวิชาของคุณครูเองเนาะก็จะมีองค์ประกอบเหล่านี้ อยู่ที่แผนส่วนมากก็อยู่อยู่ที่หน้าแผนนะครับมีองค์ประกอบต่างๆอยู่นั้นวัดประเมินผลอันนี้ก็จะเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน5ท่านในการตรวจสอบนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ก็อาจจะเป็นครูในโรงเรียนก็ได้รองผู้มีการพออ,อก,ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นศึกษสานิเทศก็ได้อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับที่เขาจะให้เขาช่วยดูเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรสร้างรายวิชาขึ้นมานะครับเราก็จะเชิญท่านเหล่านี้มาเป็นผู้ทรง ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านจากนั้นก็ปรับแก้จากนั้นขั้นที่3นะครับก็คือเอาสิ่งที่ปรับแก้เสร็จแล้วไปทดลองใช้นะครับอันนี้ใช้ในภาคเรียนที่2นะก็เป็นช่วงปลายของโควิดพอดีก็น่าจะจัดการเรียนการสอนได้นะครับเริ่มไปสอนได้ละก็สอนสัปดาห์ละ2ชั่วโมง20สัปดาห์นะครับรวมเป็น40ชั่วโมงนะซึ่งมันเป็นงานรูทีนอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่วิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่ไม่มีมาก่อน ในประเทศไทยก็น่าจะมีที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะครับที่เปิดสอนรายวิชานี้อ่าเน,นี่ยเราก็มันก็จะบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญของคุณครูได้อย่างชัดเจนแล้วก็ขั้นที่4ก็คือขั้น develop นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้น D2 ก็คือประเมินผลนะครับมีการประเมินจากผลสมัมฤทธินะ์ก็ดูผลการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนนะครับว่าเด็กทําผลคะแนนได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ประเมินจากสมรรถนะ อันนี้ถ้าผลออกมาดีนะักเรียนผ่านเกณฑ์ก็แสดงว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าทํามาแล้วคะแนนนักเรียนไม่ขึ้นนักเรียนได้คะแนนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือก่อนเรียนหลังเรียนแตกต่างกันไม่มากอันนี้ก็ต้องไปคิดปรปับปรุงพัฒนาหลักสูตรอีกนะครับว่ามันเกิดจากจุดไหนนะครับอันนี้ก็จะวนไปต่อใน R R3 D3 นะครับแต่คุณครูนําเสนอจบแค่2รอบเพราะว่าผลผลที่ได้มาประสบการสําเร็จนะครับก็คือเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ อันนี้ก็มีข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับวิจัยเนื้อหานะครับคอนเทนต์ออนาลิซิตอันนี้ก็ใช้ค่า IOC แล้วก็ประเมินปริมาณเชิงปริมาณนี้จะใช้โปรแกรมสบ็ดรูปทางสถิตินะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น Excel ก็เอาอยู่แล้วนะครับอ่ส่วนบทที่3นะครับการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือนะครับก็จะมีการบอกไว้ว่าแบบสอบถามความต้องการของนักเรียน มีค่า IOC 1.00ขึ้นไปนะครเหมาะสมแบบสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างนะครับอันนี้ก็จะมี12ข้ออันนี้ก็มีค่า IOC 0.6ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วก็มีประเด็น Focus กลุ่มนะครับสนทนากลุ่ม1ข้ออันนี้ก็จะมื 12. อ12บองหนฉบับ12ข้อนะครับอันนี้ก็พบว่าข้อคำถามก็จะมีค่า IOC อยู่ที่1.00ขึ้นไปก็แสดงว่าคุณภาพข้อมือ3ตัวนี้เนี่ยมีความเหมาะสมเอาไปใช้ได้ ส่วนเครื่องมืออันต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมผอนนักเรียนก็จะเป็นแผนแล้วก็มีแผนนะครับแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน9แผนด้วยกันนะครับอันนี้ก็ให้ผู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอ,อย่างน้อย5ท่านช่วยตรวจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ออกมาแล้วก็ผลออกมามันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเป็น5 4 3 2 1มมีการประเมินออกมาเช่นขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปขั้นจัดกิจกรรมเป็นยังไงบ้าง นะผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินออกมาแต่ละแผนนะครับก็ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.47นะส่วนบีงบ่งเบนอยู่ที่0.70นะครับก็ถือว่าสูงนะครับถ้าคะแนนเต็ม5เนี่ย4.47นี่คืออยู่ในระดับมากนะกับถึงมากที่สุดหรืออยู่ในระดับเหมาะสมนะฮะเหมาะสมถึงเหมาะสมมากที่สุดแล้วก็มีแบบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนะครับอันนี้แบบทดสอบ20ข้อก็ค่า IOC อยู่ที่0.8ถึง1ก็ใช้ได้ค่าความยากง่าย0.9 39 นะครับจนถึง0.75อันนี้ก็อยู่ในระดับเหมาะสมนะครับไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปค่าอัาจำแนกอยู่ที่0.23ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าจำแนกรักเรียนได้ได้ดีนะครับแล้วก็มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ที่0.86ก็ถือว่าสูงมากนะครับเชื่อมั่นได้ดีแล้วก็มีแบบประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบอัตนยัยอีก20อข้อนะอันนี้ก็ให้คะแนนเป็น1-2 ก็พบค่า ioc เหมาะสมนะครับค่าความยากง่ายค่าอน,นาจจำแนกนะครับแล้วก็ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่0.70นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรายงานอยู่ในบทที่3นะครับต่อไปผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ทำา R1 นนะศึกษาข้อมูลพื้นฐานก็คงพื้นฐานของโรงเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ได้อ่านนะครับผม แล้วก็ผลของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรแล้วก็ผลของการใช้รายวิชานะครับอ่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ได้จากการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยแล้วก็ดูจากผลที่นักเรียนทำแบบทดสอบมาด้วยนะครับแล้วก็ผลการประเมินการปรับปรุงหลักสูตรนะครับอันนี้ก็จะประเมินโดยการใช้สถิติท,ทดสอบสมมติฐานนะครับ ก็คือเอาคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งถ้าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก็แสดงว่าหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมนะครับใช้ได้แล้วก็สมรรถนะอีกตัวหนึ่งนะสมรรถนะก็คือทดสอบเหมือนกันนะครับมีคะแนนสมรรถนะมาถ้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติก็แสดงว่าหลักสูตรนี้เหมาะสมนะครับสามารถนํามาใช้ได้ จากนั้นก็มีผลการปรับปรุงหลักสูตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากการคอมเมนต์ของนักเรียนนะครับการคอมเมนต์ของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือคอมเมนต์จากครูผู้สอนเองว่าควรจะมีการปรับปรุงเรื่องอะไรนะครับซึ่งตอนที่เราจัดการเรียนการสอนไปเนี่ยเราก็จะเจอ,เอ,อปัญหาอยู่แล้วนะครับเราก็จดปัญหาเหล่านี้ไว้นะจากการสะท้อนของนักเรียนเองจากครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือจากตัวครูผู้สอนเองนะครับซึ่งก็พบว่า ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะครับมีปัญหาอุปสรรคนะก็คือช่วงน้ําขึ้นน้ําลงน้ําตายอย่างนี้นะครับมันไม่ตรงกับเวลาที่จะพาทักเรียนไปได้นะมันก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องศึกษาดูแผนที่ดูน้าขึ้นน้ําลงนะครับจากกรมอุทกศาสตร์ก่อนนะครับว่าช่วงไหนน้ําลงมากที่สุดมันถึงจะทํากิจกรรมได้เนาะ ถ้าวันที่ไปแล้วน้ํามันขึ้นเงี้ยนะครับเราก็ไม่สามารถไปศึกษาไปดูไปหาหอยขาวได้นะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนตัวนี้ดีๆก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณครูเขาพบพบปัญหาออกมานะครับแล้วก็เวลาที่ไปทํากิจกรรมควรจะมีเพิ่มให้กับนักเรียนนะเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ทํคขาบสนุปอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอันนี้ก็ต้องมาวางแผนปรับปรุงในรายวิชาในหลักสูตรทีกทีนึ่ง จากนั้นก็ไปข้อเสนอเนี้ยในการวิจัยขั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ในบทที่5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูสังเกตดีๆนะเขาก็จะดึง5บทนะครับแล้วก็สรุปสรุปออกมาจากนั้นก็เอามาใส่แล้วก็ไปขอนําเสนอซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าของครูสภาน่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะการตีพิมพ์พวกนี้เนี่ยน่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ของมหาวิทยาลัยก็มีค่าใช้จ่ายนะครับนั้นเราก็ต้องต้องเตรียมความพร้อมพอเราสนินิดนึงก่อน เมื่องานวิจัยเราเสร็จเราลองดูว่าจะต้องไปติดต่อช่วงไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคุณครูก็เตรียมการในช่วงนี้โอเคนะครับอ่ะมาถึงแหล่งข้อมูลอ่าแหล่งข้อมูลที่คุณครูจะสามารถไปอ่านของจริงได้นะครับเมื่อกี้ฟังแบบฉบับย่อมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูของจริงซึ่งในนี้นะจะมี งานวิจัยที่ผ่านการประเมินนะครับและคุณครูได้รับการแต่งตั้งเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยจำนวนจานวนเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่กลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มว1 7นะครับที่ผ่านนะเป็นกลุ่มว1 7นะครับส่วน2ท่านนี้เออผมไม่แน่ใจว่าขึ้นขึ้นชื่อไปหรือ,อยังนะครับยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วลองพิมพ์ดูก็ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เข้ามาหลายหลายอาทิตย์แล้ววิธีการนะครับให้คุณครูเข้าไป ที่สำนักงานกรคสนะฮะก็พิมพ์ Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าวกอจุดคจุดสจุดนะครับก็จะวิ่งตรงมาที่เว็บไซต์ของกกคสก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับคุณครูไปดูแถบข้างล่างสีฟ้าอ่อนหาข้อความนี้ให้เจอนะฮะระบบผลงานทางวิชาการเชี่ยวชาญอ่าแล้วคุณครูก็คลิกเข้าไปคลิกพอคลิกปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้ อ่าเข้าเว็บไซต์นะฮะเข้ามาปุ๊บนี่พอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะเจอหน้านี้นะซึ่งก็จะมีช่องให้เขียนตรงนี้หมายเลขสามนะครับอันนี้ก็คือพิมพ์ชื่อถ้าเราเราทราบชื่อครูเชี่ยวชาญท่านนั้นท่านนั้นนะฮะอ่าเรารู้และรู้จักชื่อมาแล้วนะคุณครูก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดคําขอดาวน์โหลดนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความขึ้นมานี่ มีชื่อท่านนี้ไหม่อเดี๋ยวก็ลองพิมพ์ก่อนคุณครูจินตนาดูก็ได้นะครับลองเข้าไปดูว่าเขาเอาขึ้นระบบของกกสอแล้วหรือยังนะครับหรือจะพิมพ์เป็นวิชาก็ได้นะถ้าคุณครูไม่รู้ชื่อก็พิมพ์เป็นวิชานะวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาการงานอาชีพเงี้ยลองพิมพ์ดูแต่ต้องบอกคุณครูทุกท่านไว้ก่อนนะครับว่าผลงานเชี่ยวชาญไม่ได้พีทุกวิชาทุกระดับชั้นทุกคนนะฮะเพราะว่าในนี้มีแค่หลักร้อยนะ ประมาณ3-400คนเท่านั้นนะครับจากคุณครู4,0,000 0คนทั่วประเทศเนี่ยมีครูเชี่ยวชาญอยู่ประมาณ300เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีทุกในวิชานะครับใครมีตรงกับวิชาของคุณครูก็อาจจะโชคดีไปนะอ่านข้อมูลได้ตรงหน่อยนะคใครไม่มีก็ต้องใช้วิชาเทียบเคียงเอานะเช่นคุณครูสอนปอ .3 แต่งานป .3 ไม่มีมีปอ .4 ีอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเทียบเคียงดูนะครับหรือวิชาของคุณครูยังไม่มีเลยก็ลองอ่านที่ใกล้เคียงที่สุดดูนะลองศึกษาดูนะครับ จากนั้นคุณครูก็คลิกเข้าไปที่คำขอดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับคุณครูก็พิมพ์ชื่ออสมมุติว่าคุณครูวรรยาขอก็พิมพ์ชื่อคุณครูวรรยาเลื่อนกระถิ่นนะครับจากนั้นก็ใส่อีเมลที่จะให้ส่งนะครับมีคุณครูบอกขอไปนานแล้วไม่ได้ส่งมาลองขอใหม่ครับเพราะว่าล่าสุดนี้คุณครูวรรยาก็เกือบสองอาทิตย์ของผมก็ขอไปรุ่นก่อนๆน,นู้นเลยอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งได้ นะครับคุณครูเบลยาส่งไปรู้สึกสองอาทิตย์เพิ่งจะส่งให้มาให้ไม่ไม่นานนี้เองนะฮะหรือไม่คุณครูต้องลงลองไปดูที่จังเมลลองไปดูที่กล่องอีเมลขยะนะครับบางทีมันเป็นเมลที่เครื่องครูไม่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็จะดันไปอยู่ที่เมลถังขยะก่อนนะลองไปดูซิว่าอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่อยู่ให้คุณครูขอเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีมีคุณครูขอเข้าไปจำนวนเยอะมากกกสต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งกลับนิดหนึ่ง จากนั้นก็เบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็เลือกเป็นผลงานทางวิชาการนะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับจุดนี้ขอย้ําว่าคุณครูอย่าไปก๊อปปี้ชื่อเรื่องเอามาใส่นะเพราะผมเคยทําแล้วแล้วก็ผิดพลาดนะฮะนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนคุณครูต้องกดคําว่าเลือกตรงนี้นะฮะกดคําว่าเลือกพอกดคําว่าเลือกเสร็จมันจะลิงก์เข้าไปที่หน้าผลงานต่างๆคุณครูก็ไปเซิร์ชหาดูพิมพ์ชื่อคนก็ได้พิมพ์ชื่อวิชาก็ได้พิมพ์ชื่อ ระดับชั้นก็ได้นะครับลองพิมพ์หาดูก่อนแล้วก็ลองไปดูว่าเราสนใจงานตัวไหนนะครับทั้งหมดจะเป็นรายงานวิจัยทั้งหมดนะครับไม่มีแผนไม่มีนวัตกรรมให้ดูนะครับนะที่เขาไม่ใส่ไว้เพราะว่าเขากลัวเอาไปลอกกันนั่นเองเขาก็เลยใส่ไปแค่รายงานวิจัยเท่านั้นโอเคไหมครับแล้วก็คลิกเลือกนะคลิกเลือกตัวรายงานวิจัยที่คุณครูอยากจะให้เขาส่งกลับมานะครับชื่อก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ พอชื่อขึ้นมาเสร็จแล้วคุณครูก็มากดบันทึกตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็รอรับไฟล์นะอาจจะ 1- 2สัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนนะครับหรือมานานแล้วก็คือให้ลองขอเข้าไปใหม่นะลองขอเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่คือแหล่งค้นหางานวิจัยเชี่ยวชาญที่ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มวอ7สกลุ่มวอ7สส่วนใหญ่ก็มีวอ1บ้างเล็กน้อยนะครับส่วนว วเก้านี้ไม่แน่ใจว่าเอาขึ้นหรือ,อยังเดี๋ยวผมก็จะลองไปพิมพ์ชื่อคุณครูจินตนานดูว่ามีมีชื่อคุณครูเขาขึ้นในระบบหรือ,อยังนะครับก็อยากจะศึกษางานของคุณครูเขาแบบโชันเต็มๆเหมือนกันนะครับน่าสนใจอยู่โอเคครับอ่ะสี่โมงตรงเป้งพอดีคุณครูช่วงนี้มีโอกาสสัก15นาทีนะครับคุณครูมีข้อสงสัยประเด็นซักถามอะไรเรียนเชิญได้เลยนะครับ เนมีคุณครูส่งชื่องานวิจัยเข้ามาท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองดูอ่าเดี๋ยวผมก๊อปปีมาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งของคุณครูสุรนาศนะครับอ่าส่งส่งข้อมูลเข้ามาให้ดูหนึ่งชื่ออ่าเดี๋ยวลองเอามาแนะนำกันสักที่หนึ่งลวกันนะครับ ถือเอาว่าถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผม สักครูหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ของคุณครูสุรนาถนะครับส่งเข้ามาการพัฒนาผลสมมติทางการเรียนนะครับ รายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับชั้นปุึกษาปีที่6ด้วย g Suite for education ร่วมกับการจัดการเรียนสอนแบบ active learning ะนะครับอันนี้เราถ้าเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะฮะมีอะไรบ้างอ่าตัวนี้อันนี้คุณครูมุ่งไปที่ผลสมมติเนาะอันนี้ก็คือตัวแปลตามนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณครูจะทำเรื่องผลสมมติมันก็แสดงว่าคุณครูต้องพบปัญหาเรื่องผลสมทิถูกไหมครับ ก็ต้องเขียนรายงานวิจัยในบทที่1เนี่ยจะต้องอ้างอิงถึงผลสมมติให้ชัดเจนว่าทําไมต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้มันมีผลสมมติผิดพลาดหรือนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เกิดจากสาเหตุอะไรทําให้ผลสมมติทางการเรียนต่ํานะครับอันนี้ก็ต้องอ้างอิงไปแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะควรจะมีตัวแปรอื่นศึกษาด้วยนะครับอย่างวิทยาการคานวณเนี่ยน่าจะไปดูทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการออกแบบทักษะการอะไรอย่างเนี้ย ผมว่า oh, ตัวทักษะเนี่ยมันน่าจะเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ตัวผลสมมติเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะเป็นตัวหนึ่งที่ที่แฝงอยู่เป็นตัวแปรตัวหนึ่งอันนี้ก็น่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ก็แนะนําว่าควรจะจะเพิ่มเพิ่มเรื่องของทักษะดีกว่านะครับทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะอะไรที่อยู่ในวิชาวิทยาการคานวณน,นะครับเพิ่มมาผมว่าน่า,น,า,น,าน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็ด้วย G Suite for education นะเอออันนี้น่าสนใจ น่าสนใจตรงที่ว่า G Suite for Education เนี่ยก็คือมันเป็นเทคโนโลยีถูกไหมครับนะแต่เป็นเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วเนาะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่คนครูแค่เอาความรู้เอานู่นเอานันเอานี่ใส่เข้าไปในนั้นถูกไหมครับอ่าเอาใส่เข้าไปเฉยเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็มีมีสองทางนะสองทางที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือหนึ่งกรรมการมองว่าเออโอเคมันทันสมัยดีนะครับนะมันมันเป็นสิ่งที่ ร่วมสมัยกับปัจจุบันนี้นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะครับแต่กรรมการบางท่านอาจจะมองอีกทางหนึ่งนะครับบอกว่ามันมีอยู่แล้วมันมีทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเพียงแต่เราเอาแค่เนื้อหาไปใส่ก็คือเอาเนื้อหาจากหนังสือเรียนจากชีทอะไรเงี้ยไปใส่เฉยๆนะครับแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างจากอย่างอื่นไหมอ่อันนี้คือตัวที่เราจะต้องแสดงให้กรรมาการเขาเห็นให้ได้นะครับทังนี้ต้อใช้เทคโนโลยีเข้ามา แล้วก็ไปบวกกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับออตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างยังขาดขาดเรื่องของความชัดเจนนะครับเพราะว่า Active Learning เนี่ยมันเป็นมันเป็นกระบวนการนะมันเป็นแนวคิดเฉย คืออะไรก็ได้ที่จัดกิจกรรมแล้วให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติทําด้วยตัวเองนะครับ learning by doing นะครูเป็นโค้ชในการสอนแล้วคุณครูไม่ได้มีหน้าที่ที่จะบอกความรู้แต่เด็กเป็นคนค้นหาความรู้เองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็น active learning หมดเลยใช่ว,วิธีการสอนแบบ c p l r a t i v e l e a r n i n g วิธีการสอนแบบจิ๊กซอสแต็ทีมเกมทัวน์เม้นต์นะครับหรือบทบาทสมมติการทดลองนะวิธีการที่เด็ก ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับอย่างวิชาการงานอาชีพอย่างเงี้ยเด็กทําขนมทําอาหารเองนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปขายหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยพว้นี้มันจะเป็นแนวคิดของ active learning ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระบุครับคุณครูนะคุณครูต้องระบุว่าจะใช้วิธีไหนนะครับต้องระบุให้ชัดเลยนะครับว่าจะใช้วิธีการไหน ส่วน G ีสูตร for education ตรงนี้คุณครูไม่ต้องระบุเข้ามาก็ได้นะครับให้มันอยู่ในกระบวนการสอนไปเก็บไปเลยนะฮะคุณครูก็บอกว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยีและผลสมทธิทางการเรียนถ้าจะเอาผลสิทปาด้วยนะวิทยาวิชาวิทยาการคำนวณนะครับด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบรูปแบบก็คือรูปแบบที่คุณครูคิดค้นขึ้นมาครับจากการสอน จากที่คุณครูจะใช้ Active Learning เนี่ยคุณครูจะพัฒนาเป็นรูปแบบอะไรนะครับก็หาออกมาว่าจะใช้รูปแบบอะไรที่ที่มันเหมาะกับการสอนวิทยาการคำนวณเนานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูต้องไปคิดค้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่า Active Learning มันกว้างครับนะวิธีการที่จะรองรับแล้วก็ตอบ Active Learning ได้เามีเป็นพันๆวิธีเนาะอันนี้เราองจะต้องต้องไปหาว่าวิธีการไหนละ่ะที่คุณครูจะใช้นะครับแต่ก็ ก็โอเคในระดับหนึ่งครับคุณครูนะก็มีตัวชีวัตมีกลุ่มเป้าหมายมีอะไรครบนะตัวนี้ก็คือ population นะก็ขออนุญาตเสนอประมาณนี้นะครับคุณครูต่อไปเออไปดูอีก3ท่านเดี๋ยผมขออนุญาตไป Copy ใส่แล้วก็เอามาให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ผมนําเสนอเป,นเป็นเพียงการเสนอแนะนะครับคุณครูเนาะมันอาจจะถูกหรือไม่ไม่ถูกเนี่ยคุณครูก็ลองไปตัดสินอีกทีนึ่งนะครับมีอีกสองท่านนะฮะเดี๋ยวลองดูเนาะดูเป็นไอเดียไปกันนะครับ อ่าลองดูท่านนี้อันนี้ e a SI s y s c i e n นะครับจากครูดานะครับครูดาจากพัฒนาบทเรียนออนไลน์นะพัฒนาบทเรียนออนไลน์นะครับร่วมกับแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีอำเภอลีเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นม .5 5นะครับอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะ ไม่ใช่ค่ะของของครูดาอันึงข้างล่างค่ะเอาเหรอของครูดาข้างล่างเหรอฮะเ,อเดี๋ยวนะผมอ๋อก็ผิดคนอันนี้ครูแอลอ่าอันนี้ครูแอลนะฮะของครูดาข้างล่างโอเคของครูแอลนะครับข้างบนครูแอลน่าจะอยู่อำเภอลีนะเป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสื่อนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบมัลติมีเดียนะครับใช้ออนไลน์เข้ามาร่วมกับแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีอำเภอลีอ่าอันนี้ก็มีแหล่งเรียนรู้เนาะ มีแหลงเรียนรู้เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนะครับอันนี้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนะสตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วตัวแปรต้นตัวแปรต้นคืออะไรครับตัวแปรต้นก็คือบทเรียนออนไลน์เนาะอ่านะครับตัวแปรต้นก็คือบทเรียนออนไลน์ตัวนี้นะครับส่วนแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีอำเภอลีอันนี้ มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วคุณครูจะเอามาใช้ในการสอนเอามาร่วมด้วยนะครับมันเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วที่จะเอาจากชุมชนเข้ามาถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะมีการปรับสักนิดหนึ่งนะครับก็คือบทเรียนออนไลน์ตรงนี้คุณครูเอาชื่อเนี้ยไปใส่เลยนะครับก็คือการพัฒนาบทเรียนออนไลน์อัตลักษณ์วิถีอำเภอลีนะให้มันมันผสมกันไปเลยแล้วกันนะส่วนเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์คุณครูจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็มีอำเภอแหล่งเรียนรู้เนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในแหล่งเรียนรู้ นะครับก็คือมองให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเนี่ยเอาคําว่าร่วมกับออกไปนะฮะก็เป็นลักษณะของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แหลง่งเรียนรู้อาเภอเออแหลง่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีอาเภอลีหรืออาจจะเป็นคําว่าแหลง่งเรียนรู้ไม่ต้องเอาด้วยก็ได้นะครับก็จะเป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์อัตลักษณ์วิถีอาเภอลีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชื่อเฉพาะนะฮะแล้วก็เออไม่มีใครเหมือนคุณครูเนาะตรงนี้เนาะ แล้วก็ส่งเสริมตัวแปรตามนะครับคราวนี้คุณครูดู2ตัวนะก็คือทักษะอาชีพกับทักษะชีวิตนะอันนี้ฝ่าฝ่าเป็นกันบ้านนะครับคุณครูไปดูว่าทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันไหมแล้วตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนนะครับเช่นทักษะอาชีพคุมทักษะชีวิตไหมหรือทักษะชีวิตคุมทักษะอาชีพหรือมันมีตัวปัจจัยอะไรที่มันมันมาเกี่ยวข้องกันนะครับ คุณครูอาจจะเลือกเลือกมาสักอันหนึ่งก็พอเนาะไม่จะเป็นต้องต้องศึกษาทั้งสองอันก็ได้หรือถ้ากรณีที่ที่มันมีส่วนเสริมการคุณครูก็อาจจะลองดูคําอื่นๆนะครับที่มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมลงไว้ก่อนเนาะก็คือทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเดี๋ยวคุณครูลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับขอตั้งนชั้นป .5 อ่าโอเคอันนี้น่าสนใจนะครับลองลองไปเขียน3ามบทลองดูได้นะครับลองทําดูได้เลย ต่อไปของครูดานะครับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในมิติวิทยาศาสตร์นะครับร่วมกับการใช้เกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นป4นะครับพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรต้นส่วนร่วมกับการใช้เกมเป็นฐานนะครับ ตรงนี้ให้คุณครูดึงออกไปไม่ต้องเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ในนิยามศับนะครับหรือเอาไปใส่ในตรงบทที่สบทที่3แทนแต่ไม่ต้องเอามาใส่ในชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าในการพัฒนารูปแบบตัวนี้เกมเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับคุณครูก็เขียนใส่ไปเพิ่มเติมในตัวเนื้อในนะครับไม่ต้องเอามาในชื่อเรื่องมันก็จะเป็นการพัฒนารูปแบบ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในมิติวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียนไปเลยเนาะชื่อมันก็กระชับนะครับฟังดูง่ายขึ้นนะครับอันนี้โอเคนะทําได้เลยนะครับคุณครูนะครศึกษาพระวัติศาครับผมต่อไปของคุณครูโอนะครับของคุณครูโอดี๋ยวนะฮะคุณครูโอผมไปเอาชื่อก่อน อีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณครูโอจะเป็นเรื่องนี้นะครับการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบโมชันอินโฟกราฟิกนะครับเรื่องการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าเบื้องต้นอ่ามันจะมีคำซ้ำคำซ้อนอยู่เนาะของนเรียนชั้นปวสนะครับอ่าลองมาดูอันดับแรกการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบโมชันอินโฟกราฟิกนะครับ อันนี้คุณครูก็อาจตัดคำนิดนึงเนาะการพัฒนาการพัฒนาสื่อการสอนนะครับการพัฒนาสื่อการสอนโมชันอินโฟกราฟิกนะเรื่องเอ่อเรื่องไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่าชื่อม,ามาันาสอนกันอยู่แล้วคุณครูก็ตัดคำนี้ออกนะ ก็เป็นการพัฒนาสื่อ motion infographic เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างแบบะนะครับใช้ใช้คำนี้ก็กระชับมากกว่าใชวค่อาจารย์่ะครับขออนุญาตถามเรื่องนึ่งนะคะ่ะพอดีหนูอ่ะไปเขียนคำร้องแบบขอดาวน์โหลดอ่านตัววิจัยของกคศ่ะค่ะคือเขาไม่ส่งมาให้เลยมันผิดพลาดที่หนูหรือแบบหรือระบบเขาไม่ได้ให้อ่ะคะ่ะ คุณครูขอไปนานหรือยังครับขอประมาณสามสี่เดือนค่ะอ๋อถ้าสามสี่เดือนก็อาจจะอาจจะตกหล่นหรือเกิดข้อผิดพลาดได้ครับผมให้คุณครูลองส่งเข้าไปใหม่เนาะเพราะว่าถ้าขนาดสามสี่เดือนใช่ไหมคะพอได้จริงครับผมก็ขอมาสามสามคนแล้วฮะอขาเขาก็ส่งมาให้จริงๆอ่าลองลองขอไปใหม่ครับคุณครู ค่าเนี่ยคุณคูดาก็ยืนยันนะครคุณคูดาก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยขอไปแล้วได้จริงอ๋อขอบคุณค่ะครับครับอาจจะผิดพลาดหรือไม่ไปตกหล่นหรือมนันไม่ถึงเขาอะฮะนะกแต่ต้องใช้เวลานานสักนิดน,นึงอย่างของผมเนี่ยก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขอแต่พอหลังๆพอรู้กันเยอะๆเนี่ยมีคนส่งขอเข้าไปเยอะมากนะฮะคุณครูก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถ้าไม่ได้ก็ขออีกนะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะาใก็ใช้อีเมลของเพื่อนครูคนอื่นช่วยขอด้วยก็ได้นะฮะขอได้หลายทางมันจะได้มีโอกาสสักคนหนึ่งแหละ <laughs> น่าจะได้ <Okay. S 1> <laughs> ขอบคุณค่ะค,ครับผมครับสวั <laughs> สดีคดีครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมีมาอีกเดี๋ยวนะครับของคุณครูเปรมนิดานะครับ อ,อีก2ท่านนะคคุณครูเปรมนิดาแล้วก็คุณคณรูสัลิตานะครับอมาลองดูเป็นไอเดียแล้วก็วันนี้ใครยังนึกนึกชื่อไม่ออกไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวนึกชื่อออกทีหลังคุณครูคก็พิมพ์เข้ามาให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลองคอมเมนต์ให้ดู แล้วก็ไม่จะเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดนะคุณครูนะเดี๋ยวพอคุณครูทําไปแล้วว่าเอ้ยชื่อนี้ถ้าเกิดปรับได้คุณครูก็ปรับให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราเราดูกันเร็วๆอ,อีก2ท่านนะครับ อ่าท่านแรกเป็นของค,คุณครูเปรมนิดานะครับเป็นค,นคุณครูเปรมนิดาก็การพัฒนาความคิดสร้างความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะครับความคิดเริ่มสร้างสรรนะเรื่องการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีระดับชั้นม .5 โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานนะครับการพัฒนาความคิดเริ่มสร้างสรรคโอเคอันนี้เป็นตัวแปรตามเนาะแล้วก็บอกเรื่องมาการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Population โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานนะครับอือคราวนี้ในส่วนเนี้ครับในส่วนของการใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานเนี่ยตัวนี้คือคือตัวนวัตกรรมของคุณครูนะอ่า เพราะนั้นคุณครูต้องานั้นคุณครูต้องต้องครับผมคุณครูครับผมคุณครูค่ะครับ้าอาจารย์ครับเชญคุณครูพูดได้เลยครับค่ะค่ะคือตอนนี้ฟังคอมเมนต์อาจารย์อยู่ค่ะอ๋อๆโอเคอ๋อโอเคอ่าเสียงมันออกซ้อนกันเนาะก็คืออการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เนาะคุณครูมองไปที่ความคิดสร้างสรรค์นะครับคราวนี้ย ถ้าถ้าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยคุณครูลองดูวิธีการสอนเนาะที่ที่มันจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะอย่างเช่นใช้ CBL นะใช้ CBL นะครับเข้ามาเพราะว่าถ้าถ้าเราเขียนแค่ว่าโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานเนี่ยบางทีมันยังมองมองตัวตัวนวัตกรรมวิธีการที่เราคิดค้นขึ้นมายังมองไม่เห็นภาพเนาะอาจจะบอกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโดยใช้ อะไรล่ะโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานร่วมกับอ่าร่วมกับการสอนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับคุณพอพรนึกภาพออกไหมเพราะว่าถ้าถ้าเขียนแค่นี้เราเห็นตัวแปรตามแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นตัวแปรต้นแต่ตัวแปรต้นยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าการใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานเนี่ยเราเรายังมองไม่ออกว่าคุณครูเอาโรงเรียนและชุมชนมาเป็นฐานยังไงและมีการจัดกระเลงการสอน ประมาณไหนนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องหาวิธีการที่มันสอนแล้วส่งเสริมเรื่องของความคิดเริ่มสร้างสารรค์ให้กับผู้เรียนนะครับหรืออาจจะเป็นวิธีการที่คุณครูคิดค้นขึ้นมาเองก็ได้นะครับโดยกลวิธีความคิดสร้างสารรค์5ประการอะไรเงี้ยเป็นวิธีการที่คุณครูคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ได้ได้มาจากการสอนทางเนียครับแล้วก็มีชุมชนมีโรงเรียนเข้ามาเป็นฐานในการสร้างนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับผมไปจากคุณครูสริตานะครับของคุณครูสรติตาจะเป็นในส่วนของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด active learning โดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยี learning เ,เทคนิค learning มาดูอิ่งพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสินค้การเรียนอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าชื่อชื่อของคุณครูยาวแล้วก็ค่อนข้างซ้ําซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะต้องปรับ เราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อครับคุณครูเดินทางกับปลอดภัยนะครับคุณครูน้ำทิพย์ <c oughs> ก็อย่าลืมแวะไปรับเกียรติบัตรด,ด้วยนะครับเกียรติบัตรจะอยู่ในโน้ตกลุ่มนะครับลงไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าใครโน้ตในโน้ตกลุ่มมีผิดพลาดอะไรประการใดเดี๋ยวคุณครูแจ้งเข้ามาด้วยนะครับเออขอคนสุดท้ายแล้วกันนะครับคนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวท่านอื่นๆก็ส่งเข้ามาในไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยช่วยคอมเมนต์ให้ที่หลังนะครับ อันนี้น่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อ่าได้นะครับส่วนแนวคิด active learning นี้ไม่ต้องใส่นะครับก็เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการในรู้คณิตศาสตร์นะครับโดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปนิยามที่หลังนะครับไปนิยามที่หลังดีกว่าเนาะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหานะครับส่วนผลสมทติอ่าไม่ต้องไม่ต้องเอาพูดตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนเนื้อหาอันนี้คุณครูจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในมสามเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองอยู่แล้วว่ามสามมีเน,นื้อหาอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเอาไปใส่ในใน,ในคาอธิบายอะไรเออไม่ใช่ใส่ในนินยามสเฉพาะนะใส่ในขอบเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนั้นก็จะตัดให้สั้นขึ้นก็คือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอ่าแบบนี้ก็ได้ครับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของเยนชั่นมอ 3, อ,อันนี้ก็จะกระชับมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะหรือเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณครูจะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาใช่ไหม ่าซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของตามแนวคิดของโพยา่าร่วมกับการใช้อ่าไปแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพยา่าร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทัาากษะการคิดแก้ปัญหา ่าแบบนี้ก็ก็จะกระชับชัดเจนขึ้นว่าคุณครูใช้แนวคิดอะไรเนาะเพราะว่า active learning เนี่ยมันกว้างนะครับแล้วก็ learning by doing มันก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับเราโฟกัสลงไปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาคุณครูศึกษางานคุณครูก็จะได้เจาะลึกนะครับแล้วก็ฟันธงไปได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้พอพอเห็นแนวทางนะครับก็ท่านอื่นๆถ้าวันนี้ยังไม่มีชื่อไม่เป็นไร นะเดี๋ยววันไหนที่มีแล้วคุณครูก็ลองส่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอ๋อมีแถมอีกท่านหนึ่งคุณครูสุป,ปการผมไม่ขออนุญาตเอาขึ้นข้างบนนะฮะขออ่านเลยแล้วกันเนาะคุณครูสุป,ปการพิมพ์เข้ามาว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist ร่วมกับแนวคิดการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดรวบยอดทักษะการแก้ปัญหาป่กชื่อก็ค่อนข้างยาวไปนะครับคุณครู งา,น,าน่าจะต้องรวบนิดนึงถ้ารวบถ้ารวบคุณครูก็ต้องดูว่าคุณครูจะเอา constructivist หรือการใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นตัวเด่นนะต,ต,ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าคุณครูเอา constructivist การสร้างองค์ความรู้ี่ตัวเองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเด่นนะครับคุณครูก็ไม่ต้องพูดถึงการแก้ปัญหาเป็นฐานอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ใน ในข้างเนื้อในของงานวิจัยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนสองแนวคิดซ้อนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณครูต้องไปดูว่าทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์เนี่ยกับการจัดการเรนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นเหมือนกันไหมนะครับเป็นอะไรที่มันร่วมกันหรือเปล่านะครับลองไปหาตรงนั้นมาซึ่งเดี๋ยวคุณครูอาจจะสร้างทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีสร้างขั้นตอนการสอนใหม่ของคุณขึ้นมาเองก็ได้นะครับเป็นกลวิธีเป็นขั้นตอนการสอนที่ได้จาก2แนวคิดนี้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้ตัวไหนก็อาจจะเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว c s t r u c t i v i s t นะเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะการแก้ปัญหาของตัวเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และของประสมศึกษาปีที่6นะครับส่วนคำว่าคณิตศาสตร์อาจจะเอาไปข้างบนก็ได้ครับก็คือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว constructivist เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับอันนี้ก็เลือกตัวเด่นมาสักตัวหนึ่งเนาะไม่ไม่จำเป็นต้องเอาทั้ง2ตัวไปใส่อยู่ด้วยกันก็ได้หรือถ้าคุณครูจะใส่ผมแนะนําว่าคุณครูลองไปศึกษาแล้วคุณครูลองสังเคราะห์ให้เป็นวิธีการของตัวเองขึ้นมาว่า o n s t r u c t i v i s t กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเนี่ย PBL เนี่ยนะครับ Problem Based Learning เนี่ยมันมีอะไรที่ ที่มีความสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกันแล้วคุณครูลองพัฒนาให้เป็นวิธีการสอนขตัวคุณูเองขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะตอบโจทย์เชี่ยวชาญได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับมาถึงสุดท้ายก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านท่านเลยนะฮะที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับผมนะครับมาอยู่ด้วยกันจนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ยังเหนียวแน่นนะ จากเมื่อเช้านี้74นะฮะตอนนี้เหลือ53นะครับก็ยังถือว่ายังเหนียวแน่นกันอยู่อ่ะสุดท้ายครับคุณครูเรามาถ่ายรูปว่าที่คุณครูเชี่ยวชาญร่วมกันสักเล็กน้อยอท่านใดที่สะดวกเปิดกล้องนะครับขออนุญ,ญาตถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะเผื่อวันใดวันหนึ่งมีคุณครูในกลุ่มเราเป็นเชี่ยวชาญแล้วนะฮะจะได้เป็นที่พึ่งของเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับคุณครูที่เสียสละเวลาวันอาทิตย์นะครับมามาร่วมแรกเปลีนเรียนรู้กันนะครับท่านใดสะดวกเรียนเชิญมาถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวก